กว่าดีกว่าผมว่าเมื่อกี้มันมืดไปหน่อยตาเฉยโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็ที่ดูถ่ายทอดทาง Facebook Live อยู่ที่บ้านนะครับตามช่องทางต่างๆก็เริ่มงานเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานดิเรกเสวนานะครับซึ่งวันนี้จัดร่วมกับสำนักพิมพ์ Bookscape นะครับซึ่งเป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่แต่ว่าคนทำนี่ไม่ใหม่แล้วนะครับถ้าใครติดตามกันมาโดยตลอดก็อาจจะทราบดีนะครับผู้อยู่เบื้องหลังสำนักพิมพ์นี้คืออาจารย์ปกป้องจันทร์วิทย์นะครับกับคุณวรพจน์ซึ่งเคยทำหนังสือความรู้มามากมายถ้าใครติดตามมาตั้งแต่สมัยสำนักพิมพ์ Open World นะครับตอนนี้ก็มาทำสำนักพิมพ์ใหม่ชื่อ Bookscape นะครับเดี๋ยวจะโฆษณาหนังสือให้ด้วยนะครับตอนนี้พิมพ์ออกมาแล้วถึง4เล่มด้วยกันนะครับมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนะครับหนังสือว่าด้วยนะครับเคล็ดลับความสุขนะครับแล้วก็หนังสือที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเป็นหนังสือแปลนะครับความรู้ฉบับพกพาว่าด้วยเรื่องประชานิยมนะครับงานดิเรกเสวนาเราก็จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครติดตามผ่านทางเว็บเพจของเรามาโดยตลอดก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณเดือนละ1ครั้งนะครับเป้าหมายคือเพื่อเผยแพร่ทั้งความรู้ที่คณาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำวิจัยอยู่รวมถึงนะครับผลงานตีพิมพ์รวมถึงหนังสือแปลใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราตั้งชื่อหัวข้อนะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวหนังสือเล่มประชานิยมไปด้วยในตัวเนี่ยว่าประชานิยมในโลกไร้ประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยจะพูดถึงประเด็นประชานิยมยังไงบ้างและความสัมพันธ์ที่มันมีกับประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งหมด3ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญศึกษาเรื่องประชานิยมมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครติดตามอ่านทั้งบทสัมภาษณ์และบทความนะครับและงานวิจัยก็คงจะทราบและรู้จักวิทยากรทั้ง3ท่านนี้ดีผมขอแนะนำสั้นๆนะครับจากทางขวามือสุดของผมนะครับศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะกีระครับซึ่งอาจารย์เป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับถัดมานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาวลิตชาวแสงรัตน์จากคณะศิลปศาสตร์ครับอาจารย์ทำวิจัยเรื่องประชานิยมอยู่นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วก็อาจารย์ศึกษามาทางด้านการเมืองละตินอเมริกาโดยตรงซึ่งเป็นภูมิภาคที่มักจะมาคู่กันเวลาเราพูดถึงป๊อปปูลิซึมหรือประชานิยมทุกคนก็จะนึกถึงนะครับภูมิภาคละตินอเมริกาวันนี้ก็อาจารย์ชาวลิตคงจะมาแลกเปลี่ยนกับเรานะครับในเรื่องราวเหล่านี้ที่นั่งติดกับผมนะครับคุณเซเรนีครับ
อาชวานันทกุลกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้บริษัทป่าสาระจำกัดครับอาจารย์ก็เขียนเรื่องนี้เยอะทีเดียวแล้วก็ร่วมวิวาทะมาอย่างต่อเนื่องนะครับประชานิยมก็เป็นคำที่มีปัญหาอย่างที่หลายท่านทราบคำว่าประชานิยมในภาษาไทยคนก็มักจะเข้าใจมันโดยยึดติดกับความหมายทางการเมืองไปแล้วโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นความหมายเดียวกับที่ชาวโลกเขาพูดกันเวลาพูดถึงป๊อปปูลิซึมซะทีเดียวนะนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราคงจะได้ถกกันในวันนี้นะครับลำดับการพูดก็นะครับเรียงลำดับง่ายๆก็คืออยากให้อาจารย์เกษียรซึ่งเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้เป็นผู้นำเสนอก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นคุณสรณีนะครับแล้วก็อาจารย์ชวลิตแต่ละท่านก็ใช้เวลาได้เต็มที่นะครับประมาณคนละ30นาทีแล้วก็จะเกินกว่านั้นก็ได้นิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนกันในรอบที่2รวมถึงคำถามและความเห็นจากนะครับผู้ฟังนะครับก็อาจารย์เกษียรมี PowerPoint มาด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อหาเข้มข้นทีเดียวนะครับผมแอบอ่าน PowerPoint ของอาจารย์แล้วมีหลายประเด็นทีเดียวทั้งในแง่ประชานิยมทางเศรษฐกิจกับทางการเมืองนะครับความสัมพันธ์ที่มันมีกับประชาธิปไตยนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่นะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอยากจะขอเริ่มจากอาจารย์เกษียรเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีนะครับคุณรู้ตัวว่าคนแก่ทุกคนไม่พูดหมดนะระยะหลังนี้ผมเริ่มได้คุยกับคนแรกหมดเรื่อยๆคือมันเป็นสัญญาณของคนแก่แล้วสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยแต่หลักๆก็มาจากสมุดนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดตัวในสัญญาผมอยากคิดโดยมันเอามันเป็นภาษาเครียดอยู่ทุกคนอันแรกคือว่าคือสิ่งที่ผมได้อ่านได้แปลแล้วก็ได้เข้าใจจากสัญญานี้ส่วนนะครับส่วนที่สองก็คือผมเปิดสอนวิชาการเมืองการปกครองไทยแล้วก็สอนวิชาทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตยอยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นในระหว่างที่สอนวิชานี้เนี่ยมันต้องมีตัวอย่างมีประเด็นที่สามารถมาเชื่อมโยงกับหัวข้อวันนี้คือประชาธิปไตยในโลกประชาธิปไตยได้ฉะนั้นก็คือส่วนที่สองที่ผมจะทำมาประสานเข้าด้วยกันส่วนที่สามก็คือจะเป็นงานวิจัยและหนังสือจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งทำออกมาไม่นานนะตื่นเต้นที่มันไม่นานนักแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันช่วยส่องสว่างให้เข้าใจว่าปรากฏการณ์ประชาธิปไตยในโลกไร้ประชาธิปไตยที่เราเชื่อทุกวันนี้เนี่ยมันที่ไหนผมแบ่งหัวข้อเป็นอย่างนี้นะครับคือเอาไว้ผมมี16แผ่นแรกก็แผ่นปกนี่นะครับผมอยากจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตยทางการเมืองก่อนนะครับคือผมมีประเด็นง่ายๆว่าที่ด่าประชาธิปไตยในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยทางมันไม่ใช่ประเด็นของประชาธิปไตยทางการเมืองในอาเซียนก็จะแสดงข้อมูลที่ดูว่าจริงๆประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเป็นยังไงส่วนที่สองก็คือจะพูดถึงนิยามประชาธิปไตยแบบการเมืองครับซึ่งผู้เขียนหนังสือประชาธิปไตยความรู้ฉบับพกพาเล่มนี้เนี่ยชาลีคือคลาสมูเต้กับคริสโตบาโรบิล่าคาวาเซอร์นะครับซึ่งในความเข้าใจผมเนี่ยผมเรียกมันว่าประชาธิปไตยในฐานะกระบวนท่าทางการเมืองนี่เวลาใช้เราก็ต้องมองท่านี่ผมคิดเองนี่การทำงานในที่อ่านตอนเด็กนะครับหรือเมื่อพูดให้ถึงที่สุดผมสุวรรณียางประชาธิปไตยทางการเมืองของผู้เขียนทั้งสองเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นกระบวนท่าทางยุทธทางบูเทียบกันนะครับแล้วถ้าเข้ากันกับกระบวนท่านั้นนั้นเนี่ยก็คือประชาธิปไตยทางการเมืองส่วนที่สามนะครับผมอยากจะยกกรณีตัวอย่างสองกรณีก็คือเมืองไทยเรานะครับซึ่งเราไม่จะคิดถึงคุณทักษิณรัฐบาลทักษิณรัฐบาลชาญยมและรัฐบาลทรัมป์ในปัจจุบันในฐานะแค่ถ้าเกิดเป็นสองกรณีซึ่งประเด็นผมสนใจติดตามค้นคว้าอยู่นะครับว่ามันเป็นประชานิยมที่เกิดขึ้นในวิกฤตของเสรีประชาธิปไตยนะครับอันนี้จะมีการเปลี่ยนเลยแต่ว่าอาจจะต้องคุยยาวหน่อยเพราะว่ามันจะมีแนวคิดที่เขียนมาอยู่มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเยอะและสุดท้ายนะครับผมจะเสนอข้อมูลจำนวนหนึ่งซึ่งผมอยากให้เป็นช่วงในการวิเคราะห์ตรงนี้ว่าผมคิดว่าประชานิยมที่กำลังเกิดขึ้นในโลกไร้ประชาธิปไตยมันเกี่ยวพันอย่างมาก
กับชะตากรรมของคนชั้นกลางในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เสรีนิยมทั้งคนชั้นกลางในส่วนเศรษฐกิจทุนนิยมที่ก้าวหน้าแล้วสู่กลางแล้วก็คนชั้นกลางในประเทศทุนนิยมที่รองลงมาในประเทศไทยนะครับ ประชานิยมแบบที่รู้จักและใช้กันในวัฒนธรรมการเมืองไทยนะครับซึ่งเราใช้กันเยอะตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณเป็นประชานิยมทางเศรษฐกิจนะครับ Economic Populismซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนิยามตามแนวการศึกษาแบบเศรษฐกิจสังคมนะครับแสดงว่าประชานิยมที่เขาพูดกันมีหลายความหมายแบบที่ด่ากันในเมืองไทยเนี่ยเป็นแบบเนี้ย Economic Populismใช้ approach แบบ Socio-Economic ในการนิยามEconomic Populismเนี่ยกำเนิดในลาตินอเมริกาแล้วช่วงทศวรรษที่1980ถึง1990ก็คือมีนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันสองคนสังเกตเห็นว่ามีการดำเนินนโยบายแบบนี้ทางเศรษฐกิจแบบนี้ในหลายประเทศก็เลยเรียกว่า Populism ซึ่งจริงๆก็คือในความหมายของผู้เขียนในเสรีนี้มันเป็น Economic Populism นักเศรษฐศาสตร์สองคนนั้นคือรูดิเกอร์ดอนบุชแล้วก็เจฟฟรีย์แซกส์นะครับเจฟฟรีย์แซกส์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็โด่งดังในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจประเด็นปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมส่วนรูดิเกอร์ดอนบุชตายแล้วเขานิยามว่าประชานิยมทางเศรษฐกิจนะซึ่งในความหมายที่สองคนพูดเองอันนี้แหละคือประชานิยมหมายถึงนโยบายเศรษฐกิจที่ขาดความรับผิดชอบก็คือรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายการรับผิดชอบในระยะแรกรัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณขนาดใหญ่ซึ่งเนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมากงบไม่พอก็จะกู้หนี้ต่างชาติและผลจากการดำเนินนโยบายแบบนั้นเนี่ยนะครับกู้หนี้ต่างชาติมาใช้จ่ายงบประมาณการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจถึงระดับยากเท่าไหร่ก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงไฮเปอร์อินฟลักชันซึ่งพอเจอไฮเปอร์อินเฟลชันประเภทว่าของราคา1บาทตอนเช้าตอนเย็นอาจจะเป็นราคา100หรือเป็นพันบาทนะครับเพราะว่าแบบนี้เกิดที่ไหนที่นั่นยุ่งปัญหาเนี่ยก็จะเกิดเพราะว่าไฮเปอร์อินเฟลชันเงินเฟ้อรุนแรงซึ่งทำให้รัฐบาลต้องปรับตัวทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงและต้องใช้มาตรการแบบเข้มข้นเพื่อแก้ปัญหาไฮเปอร์อินเฟลชันนี่อย่างแบบนี้คือความเข้าใจประชานิยมที่ด่างที่ตลกก็คือนิยามประชานิยมแบบนี้นะครับแบบเศรษฐสังคมเนี่ยในวงสังคมศาสตร์ทั่วไปมันตกยุคไปแล้วก็คือคนไม่เชื่อแล้วนะทำไมไม่เชื่อก็เพราะว่าบรรดานักประชานิยมลาตินอเมริกันรุ่นหลังทั้งหลายนะครับเช่นคนที่ถือคาถาทางซ้ายนะครับคาร์ลอสเมนเนมเป็นประธานาธิบดีอาร์เจนตินาซึ่งตอนขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยแกก็เป็นเปโรงยิสนะครับก็คือเป็นประชานิยมแบบเปโรงแต่พอขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนี้ก็เริ่มนโยบายแบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ privatization deregulation ตัดงบประมาณสังคมแบกลาเลยรวมทั้งคนอย่างอัลเบโตฟูจิโมริประธานาธิบดีเปรูซึ่งเป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยโตที่นั่นก็หันไปดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่แทนก็คือคุณเจอสภาพที่คนที่ขึ้นมาแล้วประวัติศาสตร์ตัวว่าเป็นนักประชานิยมเขามีอำนาจมันหันไปดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ยักกับประชานิยมนะแต่เป็นแบบเสรีนิยมใหม่เป็น neoliberalismดังนั้นนิยามแบบนี้มันจึงกลายเป็นเรื่องขัดฝืนในตัวเป็นเรื่องตลกไปนะครับก็คือนโยบายในการเช่นดีเรกูเลชันลดทอนกฎเกณฑ์กำกับทางเศรษฐกิจลงให้ธุรกิจประกอบการต่างๆง่ายขึ้น privatization แปลกิจการของรัฐเป็นของเอกชน cut back in social spending ตัดทอนงบประมาณสังคมต่างๆการศึกษาสาธารณสุขลงไปเป็นอันมากแต่ถึงกระนั้นนะครับคือถึงแม้ว่าในวงสังคมศาสตร์โลกก็จะเลิกใช้ economic populismอยู่แล้วแต่คำนี้ยังใช้กันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์นักหนังสือพิมพ์รัฐบาลทหารและชนชั้นนำรัฐราชการในเมืองไทยเป็นประจำใช้แบบไม่ต้องคิดไม่ต้องใส่ในประชานิยมอย่างเงี้ยนะครับในความหมายนี้ว่าที่กระจายความมั่งคั่งและใช้จ่ายงบประมาณมากเกินไปอย่างขาดความรับผิดชอบง่ายๆซื่อๆแบบนี้ผมอยากจะจำแนกอีกต้นเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคือผมอยากจะพูดถึงประชานิยมทางการเมืองนะครับซึ่งผมที่จำแนกได้มาเนี่ยก็คือผู้เขียนทั้งสองในเรื่องนี้เขานิยามประชานิยมทางการเมืองในแบบที่เขาเรียกว่า an ideational approach ซึ่งผมแปลว่าเป็นการนิยามแบบมโนคติคือดูตรงกระบวนท่าทางการคิดถ้าคุณคิดทางการเมืองแบบนี้คุณเป็นประชานิยมทางการเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะพูดต่อไปข้างหน้านะครับโอเคทางซ้ายนะครับเศรษฐศาสตร์นะครับ TDI นะครับขยายความแต่ขวาก็รู้จักกันดีนะโลตูแล้วนะฮะผมอยากจะยกสิ่งที่ดร.นันทฤทธิ์ใช่ไหมฮะพี่สัญญาบุตรเป็นนักวิชาการ TDI เคยพูดนะครับดร.นันทฤทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ออกมาเชียร์ประชารัฐอย่างแข็งขันมากแล้วนี่คือข้อความตอนหนึ่ง
ซึ่งแกเขียนเชียร์ไว้นะครับอยู่ในเว็บไปข้อดูได้นะครับสำหรับนโยบายประชารัฐความมุ่งหวังของกรอบนโยบายคือการปิดจุดอ่อนของนโยบายประชานิยมโดยตัวสาระสำคัญของนโยบายประชารัฐจะอยู่ที่การใช้อำนาจของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ for the people อันนี้น่าสนใจนะเก็บประเด็นนี้ไว้เดี๋ยวผมจะพูดต่อทีหลังคือเรื่อง for the people ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่นโยบายประชารัฐจึงไม่ได้มุ่งเน้นที่การสร้างความนิยมชมชอบของประชาชนในระยะสั้นเป็นหลักเพราะนโยบายที่ประชาชนให้ความนิยมชมชอบอาจจะมีผลเสียตามมาในอนาคตก็เป็นได้และคนที่ชอบใช้นโยบายประชานิยมระหว่างผลสิ่งเลือกตั้งระยะสั้นก็คือผู้นักการเมืองจากการเลือกตั้งนั่นแหละนะครับที่ดูดวงไปตอนนี้นะและไม่ได้ให้ความสำคัญก็คือนโยบายประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของแหล่งที่มาของอำนาจว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ด้วยก็คือประชาชนเราไม่แคร์นะครับอำนาจจะมาจากประชาชนไปโหวตเลือกมาหรืออำนาจจะมาจากกระบอกปืนได้ทั้งนั้นนะประชาชนเราไม่เรียกนะครับขอเพียงแค่ผลประโยชน์ของการดำเนินนโยบายให้ตกอยู่กับประชาชนก็พอขอให้ for the people ก็พอท่านนึกออกไหมครับไม่จำเป็นต้อง by the peopleหัวข้อบทความนั้นคือนโยบายประชารัฐแตกต่างจากนโยบายประชานิยมอย่างไรและประชาชนจะได้อะไรนั่นคือนิยามประชารัฐแบบตัดประชาธิปไตยทิ้งไปเลยคุณมีประชารัฐได้โดยไม่ต้องมีประชาธิปไตยอันนี้คือผลในขั้นสุดท้ายของการเคลื่อนไหวต่อต้านประชานิยมของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับก็คือในที่สุดก็ออกเป็นกฎหมายพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเพิ่งออกไม่นานนะครับซึ่งโดยเนื้อหาสาระและก็สรุปตัวนี้จะมีหลายฉบับคือไม่เป็นกฎหมายห้ามประชานิยมในแทนที่จะอ่านรายละเอียดนะครับเอาที่มติชนเขาสรุปนะผมคิดว่าชัดเจนกฎหมายวินัยการเงินฉบับใหม่คุมนโยบายและงบประชานิยมนะครับมาตรา17การจัดสรรงบต้องคำนึงถึงความจำเป็นภารกิจของหน่วยงานที่ของรัฐงบฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายได้รวมถึงรายได้หรือเงินเก็บที่มีอยู่นี่นำมาใช้จ่ายได้ 3. ความสามารถในการใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานรัฐ 4.การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภาศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐมนูลองค์กรอิสระและองค์กรในการ5กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนประโยชน์ในท้องถิ่นคำนึงถึงความสามารถหารายได้ม.18การตรากฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องแล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหตุฉุกเฉินม.19การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆพูดง่ายว่าบังคับใช้วินัยการคลังแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์และนักการคลังไทยมีชื่อลือชามานานแล้วก็เลยมันไม่เคยทำงบประมาณการเงินเลยเรามีแค่ไหนเราใช้แค่นั้นเนี่ยบังคับใช้กับรัฐบาลทั้งหลายนับจากนี้เพื่อประกันว่าคุณจะไม่ใช้จ่ายเงินเกินงบแล้วก็เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะตีความว่าทำอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็เป็นการหาเสียงเลือกตั้งทีนี้ผมอยากจะนิยามเสนอนิยามแบบการเมืองบ้างนะครับซึ่งเป็นนิยามที่เด่นแล้วก็ผู้เขียนทั้งสองใช้ในหนังสือเรื่องประชานิยมความรู้ชนโอปาครับกระบวนผมคิดประชานิยมในวิธีคิดของทั้งสองผู้เขียนเนี่ยคิดถึงมันเหมือนกับเป็นกระบวนท่าการคิดเหมือนกันถ้าคุณคิดในกระบวนท่าแบบนี้เนี่ยออกไหมลำวยเคยที่มวยไทยนะพอขึ้นมาจะต้องกระบวนท่าถ้าคุณรำแบบนี้คุณประชานิยมหนึ่งนะครับมันเริ่มจากการมองโลกการเมืองแยกเป็นสองขั้วไม่มีสามไม่มีสี่โลกการเมืองมีแค่สองขั้วเท่านั้นคือหนึ่งชนชั้นนำสองประชาชนการเมืองที่ไหนเป็นเรื่องของการประทะต่อสู้กันระหว่างสังคมนี้อีลิทกับประชาชนการแบ่งแยกนี้เป็นการแบ่งแยกเชิงมอรัลหรือศีลธรรมไม่ใช่แบ่งแยกเชิงการเมืองนะครับการแบ่งแยกเชิงการเมืองแปลว่าอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันอาจจะมีนโยบายขัดกันแต่ว่าในที่สุดถึงเวลาก็อาจจะเจรจาต่อรองปรองดองได้แต่ถ้าคุณขัดแย้งกันเชิงศีลธรรมแปลว่ามันเป็นเรื่องดีกับชั่วถูกกับผิดไม่มีที่ตรงกลางปรองชอบไม่ได้นี่มันเป็นการแบ่งแยกแบบเด็ดขาดนะเพราะถูกอ่านว่าเป็นการแบ่งเชิงศีลธรรมคือมึงเหี้ยกูดีอ่ะพูดตรงนะในแต่ละขั้วของการแบ่งแยกอย่าลืมนะครับ1แบ่งเป็น2เซกอีลีทประชาชน2นี่เป็นการแบ่งเชิงศีลธรรมนะเว้ยไม่ใช่การเมือง3ในแต่ละขั้วขั้วอีลีทเป็นเนื้อเดียวกันขั้วประชาชนก็เป็นเนื้อเดียวกันจะเป็นโมโนลิทเป็นก้อนเนื้อเดียวกันแปลว่าอ่านในหมู่ประชาชนก็ตามอ่านในหมู่อีลีทก็ตามไม่มีความแตกต่างหลากหลายขัดแย้งภายในทั้งฝ่ายอีลีทและประชาชน
มองอีลิวเป็นก้อนเดียวเป็นเนื้อเดียวมองประชาชนเป็นก้อนเดียวเป็นเนื้อเดียวไม่มีความแตกต่างทางความคิดไม่มีความแตกต่างทางผลประโยชน์เป็นก้อนเดียวนั่นก็คือมันปฏิเสธพหุนิยมปฏิเสธโพลาริซึมทั้งในฝ่ายประชาชนและทั้งในฝ่ายอีลิวบุคคลในกลุ่มที่เห็นต่างจากประชาชนคนอื่นๆเพิ่งเห็นต่างนะฮะคุณสมบัติบุญเนี่ยจะเป็นบ่อยตัวงานมโนนะพักเรียนเนี่ยเจ้าเห็นต่างคนอื่นคนที่เห็นต่างจะถูกปัดปฏิเสธปัดใส่ว่าไม่ใช่ประชาชนไม่ไทยเพราะประชาชนมันต้องเป็นก้อนเนื้อเดียวกันต้องคิดเหมือนกันถ้ามึงคิดแบบนี้มึงไม่ใช่ประชาชนมึงไม่ไทยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าการเมืองจึงไม่ใช่การเมืองการเมืองแบบประชาชนจึงไม่ใช่การเมืองแบบที่เราคุ้นเนี่ยการเมืองกลายเป็นไม่ใช่เรื่องของการใช้ทักษะเจรจาต่อรองหาข้อตกลงปฏิบัติระหว่างผลประโยชน์หรือนโยบายฝ่ายกลุ่มต่างที่แตกต่างกันแย่งกันการเมืองโดยทั่วไปเป็นเรื่องแบบนี้มีผลประโยชน์จากการมีแนวนโยบายต่างกันก็มาหาจุดกลางที่พอจะรองชนกันได้การเมืองแบบประชาชนกลายเป็นเรื่องหาเจตจำนงของประชาชนหรือหาเจตจำนงทั่วไปหา popular will หรือ general will พอค้นเจอว่าเฮียนี่แหละ popular will ว่าประชาชนต้องการแบบนี้ก็ทำตามนั้นจบการเมืองโคตรง่ายเลยประชาชนต้องการอะไรก็ทำตามนั้นซึ่งคือมันก็ตลกตรงนี้นะครับว่าในที่สุดว่ามึงจะรู้ได้ไงประชาชนต้องการอะไรคือโดยมากก็ตีความตามผู้นำประชาชนนิยมแล้วเพราะผู้นำประชาชนนิยมจะรู้ดีที่สุดประชาชนต้องการอะไรทั้งการปฏิเสธพหุนิยมปฏิเสธความหลากหลายแตกต่างในหมู่ประชาชนในหมู่อื่นและการคิดการเมืองในเชิงศิลธรรมคือมองการเมืองเป็นเรื่องดีชั่วผิดถูกทำให้มีแนวโน้มออโทริเทเรียนหรืออำนาจนิยมแฝงฝังอยู่ในประชาชนนิยมในการเมืองพูดง่ายว่ามันไม่มีผู้นำประชาชนนิยมในการเมืองที่ไม่ออโทริเทเรียนมันจะเป็นผู้นำประชาชนในการเมืองที่แบบใจกว้างเปิดรับความเห็นที่ใหม่เพราะมันเป็นเรื่องถูกผิดดีชั่วมันต้องเลือกแล้วมันไม่มีความแตกต่างหลากหลายในหมู่ประชาชนในหมู่นี้แนวโน้มมันเป็นอำนาจนิยมทีนี้มันมีข้อที่น่าสนใจก็คือว่าเรามักจะเจอแบบประชาชนนิยมที่ซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับอย่างเช่นในอเมริกาก็มีประชาชนนิยมซ้ายนะครับเบอร์นีแซนเดอร์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่แล้วซึ่งแกก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตซ้ายไปหน่อยใช่คนที่ยังขณะเดียวกันก็มีประชาชนนิยมขวาทรัมป์ในลาตินอเมริกาก็มีประชาชนนิยมขวาอัลเบโตโฟจิบูริในครับคนใส่แว่นกับประชาชนนิยมซ้ายเดเชลเวสนะครับก็คือทำไมประชาชนนิยมมันจึงแสดงออกได้หลายๆแง่มีแนวนโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันทั้งที่มันเป็นประชาชนนิยมด้วยกันนะก็คือมันเหมือนกันตรงที่มันมองอีลีทประชาชนมีแค่สองฝั่งข้างในเป็นเนื้อเดียวกันการแบ่งเป็นเรื่องศีลธรรมอันนี้จะเหมือนกันนะครับแต่ความต่างที่ทำให้มันไปผสมกับแนวนโยบายทางเศรษฐกิจสังคมได้หลากหลายนะคำตอบของผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้หรือว่าเพราะประชานิยมนั้นเป็นอุดมการณ์ที่มีเนื้อหาใจกลางบางเบาทิมเซนเตอร์ไอเดโอโลจีคือเนื้อหามันน้อยจริงนะครับมันเหมือนกระบวนการลำมวยถ้าคุณคิดสามสี่ข้อนี้ยี่ถ้าคุณคิดสามสี่ข้อนี้ง่ายชิบหายเดี๋ยวคุณคิดก็ได้วะมันก็เป็นประชาชนนิยมเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนื้อหาใจกลางมันบางมากคือเป็นแค่กระบวนการการคิดและการมองทางการเงินฉะนั้นประชาชนนิยมทางการเงินจึงถูกเอาไปบวกรวมกับอุดมการเย่านะครับคืออุดมการที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของบ้านนะเช่นอาจจะเป็นสังคมนิยมฝ่ายซ้ายและอาจจะเป็นเชื้อชาตินิยมฝ่ายขวาหรืออาจจะเป็นลัทธิเกลียดผู้หญิงของฝ่ายขวาประชาชนสามารถไปบวกกับอุดมการณ์ที่มีเนื้อหาใจกลางอย่างเช่นทิกเซนเตอร์ไอเดโอโลจีคือบอกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรียนละเอียดว่าคุณต้องทำแนวนโยบายอย่างไรบ้างได้ไม่ว่าอุดมการณ์เจ้านั้นจะเป็นอุดมการณ์นั้นขวาเชื้อชาตินิยมต่อต้านสิทธิสตรีหรือทางซ้ายนะครับเราจึงมีประชาชนได้ทั้งขวาทั้งซ้ายอันนี้คือวิธีการที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้วางแนวแล้วดีลกับการประชาชนได้แล้วเราไม่ค่อยสามารถคือเนื่องจากนิยามมันเนี่ยมีแน่นอนประหยัดมากนะฉะนั้นแค่กระบวนท่าสามสี่ก็คุณกลับไปบ้านต้องท่องแค่เด็กได้นะโลกการเงินมันเป็นสองซีกเก้งหนึ่งตัวเองที่หนึ่งประชาชนทั้งสองซีกเป็นเรื่องเดียวกันการแบ่งนี้เป็นการแบ่งแยกแล้วทางการเงินเป็นเรื่องก่อนหาจิตใจมุ่งไปเรื่องนี้ไหมจบอ่ะใช่ไหมยังไม่หาใจการบังแบบมากนะทีนี้ก็คือนิยามที่ใช้ครับแต่นี่ผมอยากจะเข้าสู่เรื่องที่ยุ่งหน่อยคือตัวอย่างที่จะยกนะครับคือลองดูที่ผมกำลังทำนะครับ
ประชานิยมเน้นกิจเสรีประชาธิปไตยก็คือผมอยากจะใช้แผนภาพเนี่ยแสดงวิกฤตเสรีประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่ประชานิยมนะครับซึ่งมีทั้งในกรณีอเมริกาและในกรณีไทยกรณีอเมริกาเนี่ยผมวางไว้ทางซีกซ้ายกรณีไทยผมวางไว้ทางซีกขวาเราเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับก็คือที่ผมเขียนไว้ตรงกลางลูกศรที่ชี้ไปสองด้านว่า liberal democracy นะครับระเบียบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยทะเลาะกันมากแบบคือกูเป็นที่หนึ่งในโลกแล้วไม่มีใครสู้กูได้แล้วเนี่ยหลังสงครามเย็นพอคู่แข่งคือ competitive advantage ดังนั้น currency หรือเหมือนกับกระแสเงินตราที่คนใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยน political legitimacy ความชอบธรรมในการเมืองมันเหลือสกุลเดียวถ้ามึงอยากชอบธรรมมันก็เป็นเสรีประชาธิปไตยนะครับมันเป็นที่หนึ่งในโลกที่ตลกก็คือว่าภายในช่วงระยะเวลาไม่นานนะครับ10ปี20ปีหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นประมาณปี1991-1992นั้นมันเกิดแตกแยกจากกันระหว่างเสรีนิยมกับประชาธิปไตยนะครับคนที่ศึกษาประวัติปรัชญาการเมืองจะรู้ดีว่าเสรีนิยมกับประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสองแนวคิดที่แยกกันจากกันมันไม่ได้เกิดพร้อมกันมันวิวัฒนาการกันและมีความตึงเครียดขัดแย้งกันด้วยแต่มันมาประกบประกอบกันเข้าเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยได้ไม่เกินร้อยปีนี่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นวิกฤตของประชาธิปไตยคือเสรีนิยมกับประชาธิปไตยมันแตกแยกกันแล้วมันไปคนละทางนะครับทีนี้ตรงที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าที่ผมเข้าใจคืออะไรคือผมต้องพูดเร็วและรูปแบบดังนั้นคงไม่มีเวลาขยายความมากแต่ว่าจะพูดหลักสำคัญให้ฟังนะครับผมจะเริ่มด้วยการบอกว่าหลักประชาธิปไตยมีความเข้าใจผมคืออะไรหลักเสรีนิยมในความเข้าใจของผมคืออะไรเวลามันมาประกบประกอบเข้าด้วยกันเป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันด้วยการรองชองและสุดท้ายก็ถือว่าเวลามันขัดแย้งแยกทางจะเกิดปัญหาเลยในความเข้าใจผมนะครับหลักประชาธิปไตยเนี่ยนิยามผมเองนะไม่เหมือนใครในโลกนะครับเมื่อคนเราเท่ากันอำนาจย่อมเกิดจากตัวเลขแค่นี้แหละเมื่อคนเราเท่ากันอำนาจย่อมเกิดจากตัวเลขเพราะถ้าคนเราเท่ากันไม่ว่าจะรวยจนจะนามสกุลอะไรจะมั่งมีสีสุขหรือเชื้อชาติแบบไหนเมื่อคนเราเท่ากันอำนาจย่อมเกิดจากตัวเลข one man one woman one boyนะถ้าถอดที่เป็นคำทางรัฐศาสตร์หน่อยก็คือว่ามันนำไปสู่หลักต่ออย่างนี้นะครับ popular sovereignty หลักอำนาจใจของประชาชนนะครับ equality หลักความเสมอภาค majority rule หลักการปกครองด้วยเสียงข้างมากการกระจายอำนาจนะครับเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งของประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือเรื่องของ distribution ของ power กระจายอำนาจให้คนในหมู่กว้างที่สุดและหลักสำคัญของมันซึ่งท่านคงจำอิตาลีคอนได้ใช่ไหมที่แบบพูดไปแล้วเราต้องจำแน่ๆประชาธิปไตย government of the people from the people by the people หลักประชาธิปไตยจริงๆเน้น government by the people ต้องโดยประชาชนอันนี้คือในแง่ประชาธิปไตยหลักเสรีนิยมนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างมีคนเห็นด้วยเยอะหน่อยนะครับก็คือเป็น limited government คือการปกครองที่มีอำนาจจำกัดไม่ใช่ระบบสมบูรณ์ในยาเสพติดไม่ใช่ระบบสมบูรณ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งเจ้าของซึ่งผู้มีอำนาจรัฐคิดนึกอยากจะทำหาอะไรทำได้ไม่ใช่มันต้องถูกจำกัดด้วยสิทธิเสรีภาพของพลเมืองด้วยกันนั่นแปลว่าภายใต้หลักเสรีนิยมเนี่ยยึดหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสิ่งข้างน้อยยึดหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือรัฐนะครับหรือเราจะเรียกว่า constitutionalism ก็ได้คือรัฐนูนนี่แหละจะวางกฎวางกรอบในการใช้อำนาจยึดหลัก checks and balance of power นะครับตรวจสอบถูกหรือไม่แบ่งการปกครองเป็นหลายสาขากันแล้วก็ให้มันตรวจสอบถูกหรือไม่เวลาเขียน check and balance of power ตั้ง S หลัก check และ S หลัก balance ด้วยนะจ๊ะนะพวกเราชอบท่องแล้วเราไปเขียนภาษาอังกฤษแบบแป้งเท่เมื่อกี้กูเรื่องนี้จะเขียนแค่ตรวจสอบถูกกูเขียน check and balance of power สืบลืมเติม S ตรง S ด้วยนะดังนั้นหัวใจสำคัญของเสรีนิยมคือจำกัดอำนาจขณะที่หัวใจสำคัญของประชาของประชาธิปไตยคือกระจายใช่ไหมหัวใจสำคัญของเสรีนิยมคือจำกัดอำนาจไว้กลัวเหลือเกินผู้ปกครองที่มีอำนาจมากเกินไปนะครับและสิ่งที่เขาสนใจในหลักสามข้อของลินคอนเนี่ยคือ government for the people เขาไม่แคร์ว่าอะไรคือนี่ไอ้หลักสองอันนี้เวลามันประกบประกอบก็ดีกันมันจัดการตัวเองผมเสนอว่าในการดีลหรือคอมโพรไมส์กันระหว่างเสรีนิยมกับประชาธิปไตยเนี่ยต่างฝ่ายต่างต้องอินพุต
ตัวเองออกอียิปต์ที่ความหมายบรรณาธิการเนี่ยบรรณาธิการชอบอียิปต์ถูกไหมฮะผู้เขียนเขียนฟุ่มเฟือยเยอะแยะกันไปหันออกเพื่อที่จะประกบกับประชาธิปไตยเสรีนิยมต้องอียิปต์ตัวเองเพื่อที่จะประกบกับเสรีนิยมประชาธิปไตยต้องอียิปต์ตัวเองมันอียิปต์อะไรทิ้งเพื่อประกบกับเสรีนิยมนะครับประชาธิปไตยยอมอียิปต์ตัวเองโดยตัดอีโคโนมิกอีควอลิตี้ออกไม่เรียกร้องแล้วความเสมอภาคในโดนเก็บเลยเหลือแค่ความเสมอภาคในสิทธิที่จะมีเสรีภาพคือเอาแค่ equal rights เอาแค่ political equality แต่ยอมเลือก economic equality ไม่นะถ้าประชาธิปไตยอิงตัวเองแบบนี้ไปกับเสรีนิยมได้ส่วนเสรีนิยมเพื่อไปกับประชาธิปไตยได้ก็ต้องอิงตัวเองนะครับสิ่งที่เสรีนิยมอิงตัวเองออกคือ limited suffrageการจำกัดสิทธิเลือกตั้งให้อยู่เฉพาะกับคนที่มีทรัพย์สินหรือให้อยู่เฉพาะกับคนที่มีการศึกษาต้องยอมยกเลิกหลักลิมิตเดอร์ซัฟเฟอร์เรชันเพื่อจับมือกับประชาธิปไตยเสรีต้องยอมรับยูนิเวอร์แซลซัฟเฟอร์เรชันทีนี้ภายใต้คันนี้เข้าใจอย่างทำไมกปปสถึงอยากจะกลับไปว่าให้คนกรุงเทพมีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าคนต่างจังหวัดคนมันไม่เท่ากันคนกรุงเทพมีการศึกษาดีกว่ามีฐานะดีกว่าดังนั้นทันทีที่คุณชิ่งจากหลักประชาธิปไตยเนี่ยแล้ววิ่งไปสู่ตรรกะของเสรีนิยมเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ limited suffrage อันนี้ภายใต้เสรีประชาธิปไตยเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็อำนวยประโยชน์แหละครับไม่ช่องมาอยู่ด้วยกันเฉยๆนะครับหลังจากต่างฝ่ายต่างอิดิตตัวเองออกแล้วแล้วมาอยู่ด้วยกันได้แล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันช่วยค้ำจุนเสรีนิยมยังไงภายใต้ระบบเสรีเสรีนิยมมันช่วยประกันประชาธิปไตยยังไงภายใต้ระบบเสรีประชาธิปไตยมันอย่างนี้นะครับภายใต้ระบบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยค้ำประกันเสรีนิยมโดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการออกกฎหมายด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อประชาชนเจ้าของอำนาจร่วมในกระบวนการออกกฎหมายเองเนี่ยเขาย่อมไม่ออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิตัวเองแม้หมดและนั้นประชาธิปไตยค้ำประกันเสรีนิยมต้อง popularparticipation of legislation ในแง่ประกันเสรีนิยมค้ำประกันประชาธิปไตยในระบบเสรีจะไต่โดยประกันให้มี free election นะถ้าคุณไม่มีสื่อเสรีถ้าคุณไม่มีพรรคการเมืองเสรีคุณไม่มีการหาเสียงเสรีมันไม่มี free election ประชาธิปไตยก็ชิบหายนี่เวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเอื้อเฟื้อกันด้วยประชาธิปไตยให้ popular participation in legislation แก่เสรีนิยมประกันว่าสิทธิเสรีภาพไม่ถูกเรียบร้อยเสรีนิยมให้free election แก่ประชาชนแต่ถ้ามันแยกกันถ้ามันขัดแย้งแยกทางครับข้อเสนอของผมคือถ้ามันขัดแย้งแยกทางไปคนละทางวันนี้ดูลูกศรนะครับถ้ามันไปสุดโต่งเนี่ยมันก็จะนำไปสู่อันดีมุขติเรียกเป็นอะไรที่สุดหรือแต่เสรีนิยมไม่เอาประชาธิปไตยนะครับและถ้าประชาธิปไตยไปสุดโต่งก็จะนำไปสู่ illiberal democracy คือประชาธิปไตยที่ไม่เสรีนะครับตัวอย่างก็เช่นกปปสอันนี้คือตัวอย่างของอันดิมคราติกลิเบอรัลิซึมส่วนตัวอย่างของอิลิเบอรัลลิเบอรัลิซึมอันนี้ก็เยอะนะครับชาเวสในเวเนซุเอลาหรือแม้แต่ทรัมป์เนี่ยสิ่งที่แกทำเป็นหลักตั้งแต่การเป็นประธานาธิบดีหาทางเงินจะปิดปากสื่อที่ชอบด่าแกโอเคอันนี้เรากลับไปที่แผนภาพนะครับคือผมคิดว่าในกรณีไทยเนี่ยเสน่ห์ของคุณทักษิณเนี่ยก็คือแกขึ้นมาในระเบียบการเมืองในระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์เศรษฐกิจซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นยังไงนึกถึงลินคอล์นนะลินคอล์นเนี่ยหลักประชาธิปไตยของลินคอล์นคือ government of the people for the people by the people ประชาธิปไตยแบบไทยๆไม่เหมือนนะครับเรามีประวัติศาสตร์เรื่องเราเราเป็น government of the king for the people by the select few ระเบียบการเมืองประชาธิปไตยแบบไทยที่คุณทักษิณขึ้นมาเจอเนี่ยเป็นระเบียบการเมืองแบบนี้แหละ government of the king for the people อันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ว่าเนื่องจากจะ people มันโง่อะไรเงี้ยดังนั้นมันไม่สามารถ by the people ได้ต้อง by the select few คนดีคนฉลาดแกเป็นตัวแทนชนะเสียงเลือกตั้งครั้งมากในระบบบัญชีรายชื่อพรรคด้วย
แกเคลมได้ว่าแกเป็นตัวแทนที่คนไทยประเทศอยากให้เป็นนายกดังนั้นในฐานะนั้นเนี่ยเห็นความตึงเครียดกับประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยมันลำบากแล้วไอ้บายเนสเล็กฟิลเนี่ยดังนั้นแนวนโยบายที่แกเสนอตอนแรกเนี่ยแกขึ้นมาด้วยท่าทีแบบ political populismแต่ในเวลาไม่นานนะครับนโยบายเชิงเศรษฐกิจมันออกเป็น economic populism นะครับยันของแกเนี่ยเป็นการประกบทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่ระเบียบอำนาจแบบไทยๆไม่เคยเจอมาก่อนในการเลือกตั้งมันไม่เคยมีการเลือกตั้งทั้งไหนในประเทศที่นำมาซึ่ง political populism บวก economic populism มันเกินไปนะครับดังนั้นทางเดียวที่ภูมิปัญญาแบบไทยทางเดียวที่ภูมิปัญญาแบบไทยเราจะคิดหาทางตอบโต้ได้ก็ต้องปล่อยรัฐประหารและเป็นประเด็จการเท่านั้นเองเนี่ยเราคิดได้แค่นี้แหละนะครับนั่นก็เป็นคอปคอเป็นคอสชนะครับซึ่งพอขึ้นมาสู่อำนาจแล้วเนี่ยก็ดำเนินนโยบายเป็นเสรีนิยมใหม่มากนะครับผมอ่านว่าประชารัฐเป็นเสรีนิยมใหม่ก็แบบนะครับหรือมาตอนหลังเนี่ยพอกำลังจะหวนกลับไปเลือกตั้งก็หันไปใช้ป๊อปปูลิซึมบ้างแต่ว่าเรียกว่าทางนิยมแล้วก็ยืนยันว่าไม่ประชานิยมแต่ทางนิยมแต่ว่าแจกเหมือนกันคำถามตอนนี้คือว่าสมุนไพรนี่ออกด้วยจะแก้ไขด้วยอะไรอันนี้คิดไม่ตกนะครับคราวนี้ดูทางขวานะครับจะเห็นได้ว่าจุดกำเนิดของทักษิณมันเกิดจากภาวะบกพร่องเชิงประชาธิปไตยนี้แตกต่างพูดนี้ไปรอบก่อนนะแตกต่างเชิงประชาธิปไตยกับไทยซึ่งไม่ได้เป็นประยานประชาธิปไตยของแกขึ้นมาเพราะว่าแกเป็นตัวนำเสนอความเป็นประชาธิปไตยบายเดียวที่เรียกแกมานะซึ่งมันก็ขัดสนกับระเบียบมากครับในกรณีของอเมริกาคือภาพที่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาด้านการดำเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่เสรีนิยมโลกาภิวัตน์เป็นเวลายาวนานซึ่งมันทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยมีฐานะปานกลางพอสมควรแต่ middle class เนี่ยย่ำแย่ลงไปเพราะมีการย้ายฐานการลงทุนไปสู่ประเทศในโลกที่สามประเทศกำลังพัฒนาที่คะแนนถูกกว่าเยอะมากหลายพื้นที่ในอเมริกากลายเป็นเมืองร้างดีทรอยต์กลายเป็นเมืองร้างนะครับเนี่ยคนหลังรู้สึกอันนี้มัน liberalism ก็จริงแต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่ได้สนใจผลประโยชน์พวกเขานะครับเนี่ยมันเกิดอาการที่เป็นประชาธิปไตยแต่นโยบายถูกกำหนดจากพวกอีลีหรือเทคโนแครตที่คิดแบบเดียวกันคือคิดแบบเสรีนิยมใหม่ของการที่ว่าประชาธิปไตยที่กลายเป็นประชาธิปไตยไส้กรุ๊ป follow out democracy เป็น democracy without the boss เป็นประชาธิปไตยที่ไร้ประชาชนเพราะประชาชนอยู่ในนั้นแต่เลือกตั้งที่เลยนโยบายมันเป็นพวกยี่ปุ่ยเป็นทั้งหมดเป็นของเทคโนแครตแกอีลีออกมาเป็นแนวเสรีนิยมใหม่ทุกทีแล้วทิ้งพวกเราทุกทีนะครับงั้นความไม่พอใจต่ออีลิทิสเนโอลิเบอรัลอีโคโนมิกเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมใหม่ของพวกอีลีมันสูงจึงเป็นจังหวะโอกาสที่ทรัมป์ขึ้นมานำเสนอ political populism นะครับก็คือเสนอตัวเป็นตัวแทนทางการเมืองของฝั่งด่าอีลีทแกมีคำพูดที่ไพเราะมากเลยแกบอกว่าฐานเสียงของแกคือคนที่ได้รับการศึกษาน้อยคนที่ได้รับการศึกษาน้อยเนี่ยน่ารักที่สุดจะพูดยิ่งจริงได้ค่ะนะthe uneducated จะชอบ the uneducated มากดังนั้นเรามีทรัมป์ในปัจจุบันนี้ซึ่งนโยบายก็ผสมผสานนะครับบางอย่างทำท่าเหมือนจะเป็นอีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมมีการแบบกระจายจะสร้างอินฟราสตรัคเจอร์บางอย่างแต่ว่าขณะเดียวกันก็เอื้อเฟื้อต่อพวกคนรวยด้วยลดภาษีให้คนรวยมหาศาลนะครับซึ่งผมอยากจะบอกไว้ตอนนี้ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นในวงการเศรษฐศาสตร์ในระยะหลังนี้อย่างหนึ่งก็คือฝรั่งมันปวดหัวมากเลยมันเชื่อว่าบริสุทธิ์หลายทีมันเจอเบรกซิตในอังกฤษมันเจอทรัมป์ในอเมริกามันเจอออบานที่ฮังการีมันคือหลายจุดมากเลยที่ตอนนี้พวกประชานิยมเอียงขวาแสดงตัวมาเลยมันวิตกว่าโปรเจกต์การเมืองเสรีประชาธิปไตยจะชิบหายแล้วแต่ในตอนหลังเนี่ยมันเริ่มทบทวนนโยบายเสรีแล้วพบว่าเหี้ยเพราะเผลอที่พวกพรรคบริสุทธิ์กว่ามันขึ้นเนี่ยเพราะเราดำเนินนโยบายเสรีนิยมใหม่แต่ข้อเป็นไรเราสนใจชนชั้นคนงานสนใจประชาชนน้อยไปหน่อยดังนั้นจึงเริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์ดังๆกระแสหลักอย่างแดนนี่ร็อกถึงนะครับซึ่งอยู่ที่คุณสารดีเคยเรียนหนังสือนะครับที่ฮังการีเนี่ยเป็นคนตุรกีก็เสนอว่าภายใต้สภาพความเป็นจริงที่เราอยู่ใต้ระเบียบนโยบายเศรษฐกิจแบบสายนิ่มใหม่มานานควรจะใช้อีกคำหนึ่งป้องกันริสเซิลตอนนี้มันเด็กสุด
ก็มีเสียงของนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากเรื่อยๆที่บอกว่าเนี่ยแม่ไอ้นี่เป็นคำด่าสมัยก่อนนะถ้าคุณเป็นการเมืองป๊อปปูลิสต์คุณไม่รับผิดชอบคุณใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายตอนนี้ทิศทางมันกลับหลังจากมันเจอเสรีนิยมใหม่โรงการพิวัตรมาสิบกว่าปีว่าเอ๊ะหรือว่ามันได้เวลาที่เราจะต้องหันไปใช้การเมืองป๊อปปูลิสต์เพื่อหลีกเลี่ยงคนที่เข้าป๊อปปูลิสต์เนี่ยเหรอไหมฮะเพื่อหลีกเลี่ยงคนที่เข้าป๊อปปูลิสต์โอเคเรื่องมันเยอะผมพูดเร็วดังนั้นก็ผมก็ไม่คาดหวังว่าท่านจะตามทันหรือเข้าใจได้หมดนะครับแต่ที่ผมทำให้ดูก็คือว่าที่ประชานิยมเนี่ยมันงอกมาจากวิกฤตของประชาธิปไตยเป็นเสรีอย่างไรเนี่ยมันงอกแบบนี้นั่นก็ถึงมันแยกออกจากการระหว่างเสรีประชาธิปไตยนะครับแล้วพอมันแยกออกจากกันเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์แบบหนึ่งในเมืองไทยที่ประชาธิปไตยไปทางสุดโต่งจนไม่เสรีนิยมกับตัวอย่างในอเมริกาที่เสรีนิยมไปสุดโต่งจนไม่ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้คนอย่างฉันได้โอเคต่อไปที่เป็นช่วงวิเคราะห์คือมันเป็นอย่างไรวะนะครับผมคิดว่ามันเกี่ยวกันอย่างมากเลยกับคนชั้นกลางในรอบ10กว่า20ปีที่ผ่านมาที่อยู่ภายใต้เสรีนิยมในโอกาสที่ว่านะครับแผ่นเนี้ยที่ผมฉายให้ดูเนี่ยคนที่เอาขึ้นเนี่ยคือคุณมาร์คซักเซอร์ซึ่งเคยดูแลมูลนิธิของเยอรมันนะฮะในเมืองไทยตอนนี้ก็ไม่อยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงที่ทรัมป์ขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆแกเอาไอ้แผ่นภาพอันนี้ขึ้นนะครับแล้วแกบอกว่าอธิบายการรุ่งเรืองขึ้นการพังงาดขึ้นของประชานิยมด้วยกราฟเดียวผมก็ไปตามดูเท่ชิบหายเลยปรากฏมันมาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับจริงๆน่าจะไปขมายมานะครับมันมาจากงานของรันโก้มิลานนะครับชื่อซึ่งอิตาคนนี้ก็อยู่ทางเหนือเหมือนกันอยู่แถวนั้นเยอะไม่อยู่คอเดียวบ้างนะหนังสือชื่อ Global Inequality ความไม่เสมอภาคในโลก Any Way Approach for the Asian Globalization ออกปี2006นี่เป็นแผนภาพ 1.1 แผ่นแรกเลยในบทที่1นะครับแกไปเอามาแล้วแกชิบหายแกไปเอามานะครับแล้วแกเติมข้อความนะครับคือเอาที่เป็นข้อความเป็นตัวแทนแกอยากจะคือผมรู้สึกว่าแกอยากจะใช้แผนภาพเนี่ยแสดงฐานะของคนชั้นกลางในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจใหม่ในรอบ20ปีแกใช้มันอธิบายการเฟื่องฟูใหม่ของประชานิยมในโลกทุนนิยมพัฒนาตะวันตกด้วยกราฟเดียวนะครับคือมันมีสองอันเนี้ยไอ้แกนอนนี่นะไม่เป็นไรผมก็เชื่อแกนอนนะครับแกนอนเนี่ยคือการจับประชากรโลกทั้งหมดตามระดับรายได้นะครับไอ้จนที่สุดเนี่ยอยู่ทางซ้ายนะครับไอ้รวยที่สุดเนี่ยอยู่ทางขวานะครับก็คือถ้ามึงเป็นคนที่อยู่ในโลกนี้แล้วมึงจนที่สุด 5% อยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงนี้ถ้ามึง 15% ที่อยู่ข้างล่างนี่ถูกไหมครับนี่คือจับคนทั่วโลกตามระดับมาแล้วไอ้แกนตั้งเนี่ยก็คือคำถามง่ายๆว่า20ปีที่ผ่านมามึงรวยขึ้นหรือจนลงเท่าไหร่วะนะครับจากปี1988ถึง2008ซึ่งเป็นช่วงที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่สุดโต่งในช่วง20ปีนั้นนะคนจนที่สุดที่ 5% เนี่ยแม่ค่าขึ้นเลย0คือเมื่อ20 ปีก่อนกูเคยจนอยู่เลยตอนนี้กูจนเท่าเดิมเป๊ะเลยว่ะนะครับแต่ว่าถ้าเราพอขยับไปนะครับดูโลกนะมันมีกลุ่มคนที่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาแม่งรู้ไม่รู้เรื่องเลยก็คือแบบนี่ออกไหมฮะรายได้มันเพิ่มสูงน่ะคือกลุ่มคนที่มีฐานะอยู่ระหว่าง25-55%ก็คือในโลกเขารวยอยู่ตรงนี้ในฐานะแบบนี้เขาคือคนชั้นกลางในเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะในจีนประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายในรอบ20ปีที่ผ่านมามันบูมไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าทุนข้ามชาติเอาไปลงทุนเนี่ยมันก่อเกิดเป็นชนชั้นกลางใหม่ขึ้นมาซึ่งมี rising income รายได้เพิ่มขึ้นในรอบ20ปีที่ผ่านมาไอ้พวกนี้แหละได้รวมทั้งคนชั้นกลางในจีนและรวมทั้งคนชั้นกลางในเมืองไทยถ้า
ถ้าได้แล้วทำไมคนชั้นกลางในเมืองไทยเราไม่ชอบโลกาภิวัตน์เท่าไหร่เพราะต้มยำกุ้งไงฮะเนี่ยใครว่าเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เศรษฐกิจยุคใหม่มันจะสมูทตลอดมึงเดินผิดมึงก็เจ๊งเดี๋ยวนั้นก็เจ๊งต่อต้มยำกุ้งแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่ก็ชอบโลกาภิวัตน์เท่าไหร่อ่ะชอบด่าอเมริกามากกว่านั้นนะจริงนะดังนั้นต้องดูแต่ละพื้นที่ด้วยนะแต่ตลกดีเนี่ยไอ้กลุ่มคนนะครับซึ่งโดยฐานะเขาแล้วเนี่ยเขารวยอยู่ในอันดับ 65% 75% 85% ของโลกก็คือคนชั้นกลางในทุนนิยมตะวันตกคนชั้นกลางในอเมริกายุโรปกับเป็นกลุ่มคนที่มีรอบ20ปีที่ผ่านมารายได้ไม่เพิ่มเลยรายได้ไม่เพิ่มเลยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคนชั้นกลางในประเทศเศรษฐกิจเกิดอะไรขึ้นมาก็คือเขาดิ่งคลายนะครับเขาตกตามลงบรรดาคนชั้นกลางในประเทศทุนนิยมพัฒนาไอ้ตรงนี้แหละคือ Brexit ไอ้ตรงนี้แหละคือ Trump มันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในรอบ20ปีซึ่งความมั่งคั่งมันไปโผล่ตรงนั้นในกลุ่มคนชั้นกลางในประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดมาแล้วคนชั้นกลางในประเทศทุนนิยมตะวันตกมันกลับสุดแต่ไม่ได้ดูไปถึงคนรวยนะครับไอ้พวกคนรวยสังเกตสิครับมันเลยเฮิร์ทตอนแรกยังเห็นหลังมึงตอนนี้ที่ฝุ่นไม่เห็นเลยอ่ะมึงทิ้งกูใจดำอันนั้นคือผมคิดว่าคำอธิบายที่ฟังเอ็กเซนต์มากในกรณีทุนยมโดนตกและอเมริกาครับคราวนี้ในกรณีไทยเนี่ยมันซับซ้อนหน่อยนะครับคือกรณีไทยเนี่ยผมจะใช้ตารางจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งผมขมายมาเหมือนกันไปยืมมาเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นะครับในชุดการเมืองของคนดีนะครับนี่เป็นหัวข้อที่คนทำคืออาจารย์ธรปิติดลและอาจารย์ชานนท์เตชะสุนทรวัฒน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ทำเสร็จเมื่อปีต้นปีที่แล้วนะครับบทความชื่อบทความวิจัยชื่อการเติบโตและการหันหลังให้กับประชาธิปไตยของคนชั้นกลางระดับบนในประเทศไทยทำไมคนชั้นกลางระดับบนก็กบกสก็เป็นแบบนี้หันหลังให้ประชาธิปไตยนะครับคือผมจะอาศัยกราฟจำนวนอย่างนี้เขาค่อยคลี่ตักกะที่แกแสดงไว้ในหนังสือแล้วผมบอกว่าจะตรงกับที่แกแสดงไว้นะครับอันที่หนึ่งก็คือจากภาพนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าชนชั้นกลางล่างไทยคือสีส้มเนี่ยกลายเป็นเสียงข้างมากที่สุดของกลุ่มประชากรในเมืองไทยนะครับกลุ่มคนจนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่ประเทศไทยแล้วนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 15% กลุ่มคนชั้นกลางบนในกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณ15% เหมือนกันแต่กลุ่มคนที่เติบโตมากที่สุดและตอนนี้กลายเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยเนี่ยคือคนชั้นกลางล่างประมาณ 36% นะครับส่วนพวกคนรวยก็ประมาณนี้ฮะ 3.3% ไม่ได้เพิ่มเลยดังนั้นถ้าเราแยกประชากรตามฐานชนชั้นเนี่ยมันก็เข้าใจได้ว่าทำไมพรรคไทยรักไทยหรือพรรคทักษิณจึงชนะเพราะเขาอิงเขาสร้างแนวนโยบายที่เอื้อเฟื้อต่อคนชั้นกลางกองทุนหมู่บ้านละล้านให้โอกาส30บาทรักษาทุกโรคให้ความมั่นคงคนชั้นกลางระดับบนไม่ต้องการความมั่นคงอ่ะผมข้าราชการรักษาโรงพยาบาลอยู่อาชีพผมข้าราชการไล่ผมออกง่ายๆหรอกแต่ก็อย่าพูดเป็นดีกว่านะฮะภายใต้ม.14 อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้อันนี้น่าสนใจนะครับก็คือช่วงไหนที่ชนชั้นกลางบนทิ้งห่างชนชั้นกลางล่างจากข้อมูลในใจก็อาจารย์ตอนมันคือช่วงรัฐบาลเปรตกับชาติไทยนี่เป็นกราฟที่แสดงส่วนแบ่งการบริโภคตามระดับชั้นการบริโภคจำแนกตามช่วงเวลาระหว่างปี2403นะโดยดูที่ว่ากลุ่มคนจนเนี่ยมีส่วนแบ่งการบริโภคเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คนชั้นกลางล่างมีส่วนแบ่งบริโภคเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่คนชั้นกลางบนมีส่วนแบ่งบริโภคเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่พบว่าช่วงที่เปลี่ยนเยอะที่สุดคือคนชั้นกลางบนบริโภคเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยทิ้งคนชั้นกลางและคนจนคือช่วงรัฐบาลเปรตของชาติชายนี่คือแบบประเทศไทยในฝันของกบพศคือนี่เป็นยุคที่เขารุ่งเรืองที่สุดด้วยต่อไปนะครับช่วงที่กลับกันนะครับก็คือว่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งและช่วงหลังรัฐบาลทักษิณเนี่ยกลับเป็นช่วงที่ถ้าดูนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขณะที่คนชั้นกลางบนคนชั้นกลางล่างและคนจนเนี่ยยังบริโภคเพิ่มขึ้นนะครับก็คือต
อาจจะได้รับผลสะเทือนจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งน้อยกว่าคนชั้นกลางบนหรือได้รับนโยบายที่เอื้อเฟื้อของคนทักษิณก็แล้วแต่กลุ่มคนที่การส่วนแบ่งการบริโภคลดขั้วนะครับสังเกตต่ำกว่าสูงลงมามันลดลงเนี่ยคือคนชั้นกลางบนดังนั้นช่วงเปลี่ยนชาติชายเนี่ยคนชั้นกลางบนทิ้งคนชั้นกลางล่างหายเขาร่ำรวยขึ้นมามองไม่เห็นเลยแต่พอมาถึงสมัยต้มยำกุ้งกับรัฐบาลทักษิณเนี่ยเขาโดนกดนะครับชนชั้นกลางล่างวิ่งมาหลังไวๆแล้วเกือบจะทันกันแล้วมันเสียวไหมเออมันเสียวนะไอ้พวกบ้านนอกพวกนี้เดี๋ยวมันจะมาทันเราแล้วนะดังนั้นเมื่อเอาข้อมูลเหล่านี้มารวมกันนะครับข้อสรุปที่ได้คือชนชั้นกลางล่างบริโภคเพิ่มในอัตราที่กวดใกล้ไล่ทันการบริโภคเพิ่มของชนชั้นกลางบนนั่นแปลว่าคุณภาพชีวิตของชนชั้นกลางล่างใกล้เคียงปวดไล่ชนชั้นกลางบนเข้าไปเรื่อยๆตอนจุดสุดท้ายที่อาจารย์ทอนแสดงให้ดูเนี่ยชนชั้นกลางบนกับล่างมันแทบจะแบบเท่ากันเลย 2.5 กับ 2.1 อันนี้เราไม่พูดถึงคนรวยในเมืองไทยนะครับเขาอยู่อีกพิภพเนี่ยนะก็ไปเลยนะซึ่งทำให้คนชั้นกลางระดับบนรู้สึกว่าเวแต่ก่อนยังเดินดินอยู่ด้วยกันตอนนี้ดินไปแล้วในคนชั้นกลางระดับบนเนี่ยหันไปข้างบนก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเงาคนรวยเลยหันไปข้างหลังไอ้พวกคนชั้นกลางล่างบ้านนอกแม่งวิ่งตามติดเด็กวัดนะแล้วแถมก็มาชุมนุมในกรุงเทพด้วยสร้างความเดือดร้อนนะคือผมคิดว่าภาวะแบบนี้มันทำให้เกิดความขัดแย้งหมองหมาระหว่างชนชั้นกลางระดับบนกับระดับล่างและเป็นปมสำคัญของปรากฏการณ์ประชานิยมในโลกที่ไร้ประชาธิปไตยเหมือนกันเยอะปมเนี่ยคือความขัดแย้งของคนชั้นกลางระดับบนกับระดับล่างคราวนี้จะอธิบายความขัดแย้งนี้อย่างไรนะครับผมขอยืมความคิดของคนสองคนนะครับคนแรกคือปัญกามิชรานะครับเป็นนักคิดนักเขียนชาวอินเดียดังมากสี่ห้าปีหลังนี้นี่คือเล่มล่าสุดแก่เอชแองเกอร์ยกเป็นความโกรธแค้นนะครับผมคิดว่าคำอธิบายของแกในบางประเด็นเนี่ยมันสอดรับกับเรื่องคนชั้นกลางล่างกับคนชั้นกลางบนในโลกได้ดีนะคือตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังทำเวิร์กทูดาวน์เลยนะข้าพเจ้ากำลังเริ่มจากข้อเท็จจริงเชิงสถิติเศรษฐกิจในเมืองไทยสังคมในเมืองไทยแล้วมันสะท้อนเห็นความตึงเครียดขัดแย้งระหว่างคนชั้นกลางบนกันแล้วผมกำลังแบบเดาแล้วว่าที่เหี้ยในโลกเมืองไทยต้องเหมือนกันว่าความปั่นป่วนวุ่นวายพลังรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกปัจจุบันเกิดจากกระแสภาวะทันสมัยก็คือ modernization ซึ่งประกอบไปด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมการเมืองเสรีประชาธิปไตยและอารยธรรมทุกรู้แจ้งตรงตรงแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกทำให้เกิดซ้ำ repeat ซึ่งความปั่นป่วนวุ่นวายโกลาหลรุนแรงที่ยุโรปเคยประสบพบผ่านเมื่อเผชิญกระแสภาวะทันสมัยทำนองเดียวกันช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ถึง20คือ thesis แกง่ายมากเลยถ้าเราคิดดูนะให้หันไปดูช่วง modernization ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่19 20ปั่นป่วนวุ่นวายรุนแรงมากในยุโรปนั้นนำไปสู่สงครามโลก2ครั้งระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนาซีฟาสซิสต์คอมมิวนิสต์และการฆ่าล้างของพันจีนการฆ่าล้างของพันชาวเวนินแกกำลังเสนอว่าที่เราเห็นทั่วโลกปั่นป่วนวุ่นวายแล้วเนี่ยคือการเกิดซ้ำของการกระจายโมเดิร์นไอเซชันทั่วโลกถ้าคุณไปดูบทสารที่เราพูดนั้นดูดีๆคุณจะเห็นหลายอย่างที่คุณเห็นในโลกขนาดนี้อันนี้ข้อเสนอแกคราวนี้ประเด็นที่สำคัญในการเสนอไอเดียสำคัญที่เราเกี่ยวกันได้ตรงใจนึงคือการเสนอคอนเซ็ปต์ว่ามิเมซิสซึ่งมันแปลว่าการเรียนแบบนะครับappropriate mimicry การเรียนแบบที่เหมาะสม mimetic design ความอยากเรียนแบบ mimetic rivalry นะครับซึ่งแกยืมมาจากนักปรัชญาชื่อนักเทววิทยาชื่อ René Girard นะครับคือผมเข้าใจว่ามันคล้ายๆลามูปรอกของรูสโซอันนี้คุยกับคนเรียนปรัชญาถ้าท่านไม่เรียนปรัชญาช่างหัวแม่มันก็รู้สึกไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าเรียนปรัชญาท่านรู้ว่าลามูปรอกคืออะไรประมาณนี้นะคือเราอยากได้ใครมีวัตถุสิ่งของบางอย่างก็เพราะความอยากได้ใครมีของคนอื่นบอกเราว่ามันเป็นของที่มึงอยากได้ใครมีมันเป็นของเราทำไงเราจะได้มั่นเมื่อมือเราสั้นกว่าตอนแรกผมไม่ทุกข์อ่ะที่ผมมีมือถือเฮงซวยนะเข้าเว็บหาแล้วไม่ได้จนกระทั่งผมเห็นอาจารย์ประจักษ์เนี่ยแกถือ iPhone 10แล้วแกเข้าเว็บคล่องมากเลยผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ประจักษ์เนี่ยแกอยากได้ใครมีในสิ่งนั้นนั่นมันคงดีอ่ะแล้วดังนั้นผมก็เลยชักจะอยากได้ใครมีบ้างเข้าใจไหมฮะนี่คนชั้นกลางล่างเห็นแบบแผนการบริโภคที่คนชั้นกลางบนสาธิตที่อยู่ทุกวันแล้วอยากทำ
มันนำไปสู่ความรู้สึก resentment หรือ resentment ผู้คนเกลียดชังกันเพิ่มขึ้นมาสันนี่ตอนเส้นเลือดเหลืองแสดงรักกันสุดท้ายตอนนั้นแหละนะผู้คนเกลียดชังกันเพิ่มขึ้นมาสันต่างคนต่างหงุดหงิดรำคาญกันและกันทั่วหน้ารังเกียจเครียดชังการดำรงอยู่ของคนอื่นซึ่งเกิดจากทั้งมิจฉาทั้งรู้สึกถูกย้ำหนึ่งทั้งไร้อำนาจคือผู้อิจฉามาด้วยแต่มึงดูถูกกูแล้วกูไม่เหนียวนะคือคนที่อยู่ในภาวะแบบนั้นอารมณ์ความรู้สึกเรีเซนเมนต์นะครับยิ่งรู้สึกรีเซนเมนต์ค้างในใจนานและซึมลึกจะทำให้ประชาสังคมเป็นพิษนะถ้าใช้คำว่าจะคือกลายเป็นอันซีวิลโซซิตี้บ่อนทำลายเสรีภาพทางการเมืองทำให้ทั้งโลกหันไปหาระบบอำนาจนิยมและรัฐบาลชาติอันนี้คือข้อวิเคราะห์ของปัญกาในระดับโลกอะไรคล้ายๆกันเนี่ยเกิดขึ้นตอนรัฐบาลมาครับผมนะครับมาจากบทความของคลอดิโอโซบรันเซติกนะครับ Burning Red Design ชื่อก็บอกนะครับกิเลสแดงอันรุ่มร้อนนะอีสานไมเกรนผู้อพยพอีสาน and the politics of อีสานและการเมืองของความอยากความอยากได้ใกล้มี in contemporary Thailand ในเมืองในรูปสมัยข้อเสนอแกตรงไปตรงมาง่ายมากแต่ว่ามันพลิกโลกนะแกเสนอว่าพลังบริโภคนิยมและกิเลสโลกแบบทุนนิยมมันเป็นพลังปฏิวัติการเมืองคนสมาร์ทซึ่งเนี่ยทำให้เกิดการปฏิวัติได้พลังบริโภคนิยมและกิเลสโลกแบบทุนนิยมที่ถูกปลดปล่อยมาในจิตใจของรากหญ้าในจิตใจของคนชั้นกลางระดับล่างในเมืองชนบทโดยนโยบายประชานิยมของทักษิณนโยบายประชานิยมทำให้พวกเขาที่มือสั้นเกือบเอื้อมถึงในจังหวะที่ทักษิณเข้ามาและมีนโยบายประชาธิปไตยลงไปมันช่วยเขาเกือบเอื้อมถึงสิ่งที่เขาไม่เคยมีมาก่อนและคนชั้นกลางระดับนี้นะครับเหล่านี้ทำให้รากหญ้ารู้สึกว่าไม่พอเพียงอ่ะแล้วไม่ต้องมาบอกด้วยว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่พอเพียงก็ที่พวกคุณมีทำไมกูไม่มีอ่ะนะและลุกคือขึ้นแข่งข้อก่อการเมื่อรัฐบาลเจ้าของนโยบายถูกโค่นโดยรัฐประหารเขาเลือกมาคุณโค่นครับนี่คือคนที่เปิดโอกาสให้เขาเกือบเอื้อมถึงนะครับซึ่งผู้เรียนก็คือมันคือมิมิสิสแอปโปรเพรียมิมิคลายมิมิติกดีไซน์มิมิติกไรวอลี่รีไซเมนต์นั่นเองกลับไปเปิดอ่านประกาศดูเป๊ะเลยนะครับคนชั้นกลางระดับบนกับอีลีที่เคยได้ประโยชน์จากนโยบายการพัฒนาแบบเติบโตไม่สมดุลยุคก่อนทักษิณแต่บาดเจ็บบอบช้ำทางเศรษฐกิจจากโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ของอเมริกาเนี่ยมันจึงเผชิญหน้ากับคนชั้นกลางระดับล่างที่ได้ประโยชน์จากนโยบายประชานิยมของทักษิณและเห็นโอกาสที่ว่าทางเศรษฐกิจเป็นโอกาสมากกว่าเป็นโอกาสผมคิดว่าตอนนี้เราเห็นขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เกษียณมากครับแต่ผมยังใช้ iPhone 6อยู่นะครับเดี๋ยวทุกคนคิดว่าผมมีรุ่นที่คนอื่นยังไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมาโกรธครึ่งโกรธแค้นผมนะครับอาจารย์เกษียณนะครับก็นำเสนอได้อย่างดูเด็ดเผ็ดมันนะครับแล้วก็แตกยอดความคิดออกไปจากหนังสือเล่มนี้มากมายหลายประเด็นแต่ว่าอาจารย์จะเอ่ยถึงหลายเรื่องจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งท่านอาจจะเริ่มตามไม่ทันแล้วฉะนั้นข้อแนะนำคือต้องไปซื้อหนังสือด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเห็นทั้งสไลด์ของอาจารย์สรณีกับอาจารย์ชาวลิศก็จะสนทนากับหนังสือเล่มนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็มีขายอยู่หน้างานนะครับวันนี้ลดราคาไหมครับวันนี้ลดราคานะครับ 10% 15% โอ้อันนี้ผมกลายเป็นเซลแมนไปแล้วนะครับ 15% นะครับวันนี้หน้างานลดแรงแจกแถมนะครับก็มีประเด็นเยอะทีเดียวนะครับที่นอกจากอาจารย์พูดถึงเนื้อหาในหนังสือแล้วว่าตกลงประชานิยมที่พูดกันในเมืองไทยจริงๆมันเป็นความหมายที่จำกัดคำแคบมากนะครับและจริงๆล้าสมัยไปแล้วด้วยคือถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆผมชอบตรงที่ว่าในเนื้อที่อันจำกัดเขาเซอร์เวย์ให้เห็นองค์ความรู้ที่ค่อนข้างรอบด้านทีเดียวแล้วก็ประเด็นที่ผมชอบมากและเดี๋ยวอยากให้เราคุยกันต่อคือความสัมพันธ์ที่ประชานิยมมีกับประชาธิปไตยในขั้นตอนต่างๆผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครพูดในประเด็นนี้มาก่อนมักจะพูดเหมือนทื่อๆว่ามีประชานิยมมีประชาธิปไตยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็บอกประชานิยมมันเลวมันทำร้ายประชาธิปไตยแต่ว่าผู้เขียนคนนี้โอ้เขาแยกย่อยอีกว่าต้องดูว่าเรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยในขั้นตอนการพัฒนาจังหวะไหน
ประชานิยมมันอาจจะส่งผลแตกต่างกันไปอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญที่อาจารย์เกษียณชี้เห็นว่าประชานิยมกับประชาธิปไตยเนี่ยต้องแยกก่อนว่าประชาธิปไตยมันมีทั้งด้านที่เป็นเสรีนิยมกับด้านที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับประชานิยมก็ส่งผลต่างกันเข้าใจว่าจริงอาจารย์มีเนื้อหาเพิ่มด้วยสไลด์หลังๆซึ่งยังไม่ได้นำเสนอนะครับเดี๋ยวกลับมารอบสองนะครับทีนี้ถัดไปเนี่ยก็คุณสรินีตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าประชานิยมทางเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วผมเห็นว่าครอบคลุมเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็จะพูดถึงลาตินอเมริกาด้วยพูดถึงกรณีประชารัฐของไทยด้วยที่อาจารย์เกษียณได้นะครับพูดถึงไปบ้างแล้วนะครับก็ขอเชิญคุณสรณีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านขอไทยเสียงไม่ค่อยดีนะคะคิดว่าไม่สบายนะคะก็อาจารย์เกษียณสนุกสนานนะคะฟังเพลินมากเลยก็เนื่องจากว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาหารือเพราะจะต้องออกก่อนก็เลยจะพยายามลดทอนของตัวเองให้สั้นลงนะคะก็แล้วกันเพราะว่าถือว่าเดี๋ยวสไลด์ก็เดี๋ยวคงเอาขึ้นFacebook แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนะคะจริงๆจู่หัวข้อไว้ว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจแต่อย่างที่อาจารย์ประจักษ์พูดคือจริงๆจะบอกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไม่พูดถึงการเมืองมันน่าเบื่อนะคะก็บอกว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เวลาใช้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยที่อาจารย์เกษียณเกริ่นแล้วก็คือมันจะมีความหมายค่อนข้างลบเนาะเพราะเวลานักเศรษฐศาสตร์พูดประชาธิปไตยคือนโยบายเศรษฐกิจอะไรที่ขาดความรับผิดชอบนะคะซึ่งทีนี้มันก็เป็นปัญหาเนี่ยแหละว่าไอ้คำว่าความรับผิดชอบเนี่ยจะดูยังไงว่านโยบายไหนขาดความรับผิดชอบบ้างนะคะเพราะว่ามันคงไม่ใช่ว่าคือถ้านโยบายที่อาจารย์แซ็กเคยเขียนถึงในลาตินอเมริกาซึ่งอันนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีผลกระทบตามมามากมายนะคะภาวะนี้สาธารณะพุ่งสูงนะคะเกิดไฮเปอร์อินเฟลชันต่างๆนะคะอันนั้นก็คือมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็พูดกันได้ว่าเออเนี่ยแหละมันไม่รับผิดชอบนะแต่ว่าการพูดถึงนโยบายก่อนที่มันจะเห็นผลเนี่ยก็ค่อนข้างต้องยอมรับว่ามันเป็นอัตวิสัยค่อนข้างเยอะนะสับจุดที่เพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์เวลาคุยกันก็จะมีประเด็นเรื่องพวกนี้แหละถึงที่สุดแล้วเนี่ยคำว่าประชานิยมมันก็มีความหมายไม่นิ่งกระทำนะแต่มองจากนักเศรษฐศาสตร์เองคือคิดว่าถ้าอย่างที่อาจารย์เกษียณได้กรุณาอธิบายที่มาที่ไปอย่างวิจารณ์นะจริงๆประชานิยมวันนี้ก็คืออุดมการณ์เบื้องหลังเนื่องจากว่ามันเป็นตินอะไรนะตินเซ็นเตอร์ที่เรียกว่าอาจารย์ก็แปลให้เห็นภาพมากเลยนะอุดมการณ์ไส้บางเบาใช่ไหมก็คือไส้มันน้อยมากเนี่ยมันก็เลยจะไปผูกติดกับอะไรก็ได้นะแต่คิดว่าความเหมือนอย่างหนึ่งคือในทางการเมืองเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นผู้นำประธานนิยมก็คือจะต้องประกาศตัวเองก่อนว่าเขาเป็นตัวแทนของมวลชนแล้วมวลชนก็เป็นมวลชนที่เป็นกลุ่มก้อนโดยสุดนะแล้วก็ต่อสู้กับชนชั้นนำนะที่ทุจริตนะก็จะมีภาพทางในเชิงศีลธรรมว่ามวลชนบริสุทธิ์แล้วก็ชนชั้นนำทุจริตอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่ใช้นโยบายหรือว่าผู้นำที่ขึ้นมาบอกว่าเป็นประธานนิยมเนี่ยก็มักจะใช้ความหมายบวกนั่นแหละนะว่าเออเนี่ยเขาต้องการที่จะมาต่อกรกับชนชั้นนำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดนักเศรษฐศาสตร์มองเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็ชอบมากจะมองไปในแง่ลบอยู่แล้วกับคำนี้นะประกอบกับว่าจริงๆคิดว่านี่ก็ประเด็นน่าสนใจคือนักเศรษฐศาสตร์คิดว่าโดยทั่วไปเลยอ่ะก็มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างเชื่อมั่นในอาจจะเรียกว่า economic technocracy อ่ะหรือว่าความเป็นเทคโนแครตความสูงส่งของเศรษฐศาสตร์อะไรประมาณนี้ว่าก็คือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะรู้ดีกว่าคนทั่วไปนะคะว่านโยบายเศรษฐกิจแบบไหนนะคะที่มันน่าจะส่งผลกระทบอะไรงั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มองเรื่องคือเราไม่มีรีสเตรทหรือเราไม่มีขีดจำกัดเชิงสถาบันอะไรเลยในการทำงานของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะฟังแต่เสียงประชาชนหรือว่ามุ่งเน้นคะแนนนิยมระยะสั้นนะคะจนมองไม่เห็นว่าผลกระทบที่ตามมามันคืออะไรแล้วอาจจะไม่ได้คิดว่าเงินที่จะมาใช้จ่ายมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยงั้นนักเศรษฐศาสตร์โดยคิดว่าโดยทั่วไปก็จะมีแนวโน้มประมาณนี้นะคะว่าก็จริงๆมันมีแขนงนึงในเศรษฐศาสตร์ก็คือ public choice theory ซึ่งก็คือเป็นแขนงเศรษฐศาสตร์ที่พยายามไปตอบคำถามเชิงรัฐศาสตร์นั่นแหละนะคะในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในแขนง public choice เนี่ยหลายคนก็นำเสนอทฤษฎีด้วยซ้ำว่าคนที่ออกมาลงคะแนนเสียงเนี่ยเขา irrational คือเขาไม่มีเหตุมีผลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นักเศรษฐศาสตร์ก็เลยต้องเหมือนกับทำหน้าที่เป็นยามหรือว่าเป็นผู้ที่พยายามหาทางนะวางกลไกป้องกันนะคะไม่ให้ความไม่มีเหตุมีผลเนี่ยมันส่งผลเสียระยะยาวนะคะเพื่อนคิดว่าแนวโน้มของนักเศรษฐศาสตร์โดยรวมประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นในทางลบอยู่แล้วกับนโยบายที่มองกันว่าในวงการเศรษฐศาสตร์มองกันว่าเป็นประชานิยมนะทีนี้คิดว่าประเด็นถ้าบอกว่าในทางเศรษฐศาสตร์มันก็ในแง่ดูปัญหาโลกแตกเพราะว่า
สถียรกันได้ยังไงนะคะว่าอะไรไม่รับผิดชอบรับผิดชอบแต่คิดว่าอยากจะโน้ตไว้นิดนึงตรงนี้ว่ามีความน่าสนใจนะคะก็คือแม้แต่ในความหมายล้านหลังที่อาจารย์เสียพูดเนี่ยนะคะก็คือเราก็มีการเดินทางที่น่าสนใจระหว่างจากการที่บอกว่าประชานิยมคือนโยบายที่ส่งผลเสียใช่ไหมอย่างชัดเจนนะคะส่งผลเสียในระยะยาวเนี่ยที่ไม่รับผิดชอบมาจนถึงวันนี้นะคะอาจารย์เสียได้ดูมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะกฎหมายที่บอกว่าพุ่งให้รักษาวินัยในการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะถ้าทำนโยบายอะไรต้องแจงแจงที่มาของรายได้ว่าจะมาจากไหนก็คือมันมีความแตกต่างพอสมควรต่อการบอกว่าประชานิยมในความหมายนโยบายที่ไม่รับผิดชอบนะกับประชานิยมในความหมายนโยบายที่อาจจะไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนของรายได้นะรู้สึกว่าความหมายมันก็จะมีการเดินทางที่น่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ว่าโอเคทีนี้ประเด็นที่ส่วนตัวคิดว่าสนุกมากแล้วก็น่าสนใจกว่าเรื่องเศรษฐกิจซึ่งจริงเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันก็แยกกันไม่ออกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องบอกว่าอาจารย์จะเขียนก็จะโฆษณาหนังสือให้เขาก่อนนะว่าอาจารย์จะเขียนแปลสนุกมากนะคะถ้าใครไม่เคยอ่านก็แนะนำอย่างยิ่งนะคะแปลทำให้อาจารย์ใช้ก็จะเห็นภาพพอสมควรนะแต่ว่าก่อนหน้าเล่มนี้ที่อาจารย์จะเขียนไงก็จะมีบทความที่โด่งดังของคุณพอแค่กาดซึ่งก็อ้างอิงในเล่มนี้ด้วยนะคะว่าอันนี้ก็คือประชานิยมเนี่ยอาศัยความไม่ไว้วางใจของคนนะคะต่อคนที่เขามองว่าเป็นกลุ่มคนในกลุ่มนักการเมืองทั่วไปที่เขารู้สึกว่ามันถูกครอบงำนะมันถูกครอบงำมันไม่ได้สะท้อนผลประโยชน์ของประชาชนอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำประชานิยมที่ขึ้นมาก็จะเสนอเป็นทางออกหรือทางเลือกใหม่ที่ฉีกแนวออกไปจากการเมืองแบบเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีอาจจะใช้ว่าชุมชนจินตกรรมก็ได้มีการยิ้มคำของอาจารย์เป็นแอนเดอร์สันก็คือเรามีคุณค่าอะไรบางอย่างร่วมกันในฐานะประชาชนนะคะอาจจะมีเป็นเวอร์ชันหรือมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองอะไรบางอย่างจากอดีตที่รุ่งโรจน์ในอดีตที่ว่าอยากจะทำให้มันเป็นเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าฮาร์ดแลนด์หรือว่ามันจะมีดินแดนที่มันเป็นจุดร่วมเป็นดินแดนในฝันของมวลชนนะคะแล้วก็มีเนี้ยแนวโน้มที่จะจัดแบ่งทางศีลธรรมนะคะว่าเราดีเขาเลวนะคะชนชั้นนำทุจริตนะคะมวลชนบริสุทธิ์แล้วก็เป็นพวกฝ่ายดีอย่างนี้นะคะทีนี้มันก็จะมีประเด็นตามมามากมายซึ่งคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะเข้าไปรับมือนะคะก็คือนักวิชาการจำนวนมากก็เริ่มมองว่าเอ๊ะประชาชนไอ้ประชานิยมเนี่ยมันเข้ากันได้แค่ไหนกับเสรีประชาธิปไตยนะเพราะว่าอันนี้เป็นชาร์ตเรื่องของการลดลงของอันนี้เป็นคะแนนที่จัดทำโดย Freedom House นะฮะเขาก็ไปดูระดับเสรีภาพทั่วโลกนะนั่นก็คืออันนี้มาจากรายงานฉบับล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะก็คือหลายประเทศก็มีคะแนนเสรีภาพนี่ก็คือสูงก็คือมันติดลบเยอะนะคะแนนลดลงเสรีภาพลดลงเยอะซึ่งต่างประเทศในนี้นี่ก็พูดอาจจะพูดได้ว่ามีผู้นำที่เป็นผู้นำแนวประชานิยมอย่างเช่นตุรกีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะมีคำถามแล้วว่ามันไปกันได้แค่ไหนแล้วถ้าเกิดลองแยกเฉพาะช่วงที่เป็นเฉพาะบางภูมิภาคบางทวีปนะคะก็จะเห็นอย่างเช่นเวเนซุเอลาภายใต้การนำของฮูโกชาเวสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็ดูจะมีความสอดคล้องกันบางอย่างระหว่างการพุ่งขึ้นของประชานิยมนะคะทำประชานิยมกับแนวโน้มการบั่นทอนหรือว่าการลดหายไปของเสรีภาพในมุมมองของที่เป็นเสรีนิยมหรือว่าเสรีประชาธิปไตยนะคะคือว่าผู้นำหลายคนมีแนวโน้มที่จะลิดรอนปิดปากสื่อนะคะไม่ยอมหรือว่าทำให้กลไกคุ้มครองเสียงข้างน้อยมันอ่อนแอนะคะมีบางคนก็ไปพยายามที่จะครอบงำสภาหรือออกกฎหมายแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ตัวเองครองอำนาจได้นานขึ้นอะไรเหล่านี้นะคะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอันนี้ก็เอามาแค่บางประเด็นนะคะในหนังสือเล่มเล็กเป็นหนังสือเล่มเล็กที่มีข้อถกเถียงที่สนุกเยอะนะคะอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าก็ผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่ามันอาจจะขับเคลื่อนหรือว่ามันทำงานยังไงชอบคำที่ท่านเกษียรใช้ว่ากระบวนท่ากระบวนท่าเนี่ยมันเดินยังไงมันอาจจะเดินได้3แบบก็คือมันอาจจะเดินด้วยการนำแบบ personalization ก็คือนำแบบเป็นตัวบุคคลผู้นำที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีคาริสมาหรือว่ามีเรียกว่าเสน่ห์แรงนะคะทำให้คนเขาตามได้เยอะนะอาจจะนำในฐานะเป็น social movement กระบวนการทางการเมืองนะก็มีการยกตัวอย่างเช่น Occupy Wall Street นะในอเมริกาที่เกิดในช่วงหลังวิกฤตการเงินรอบล่าสุดนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเป็นโซเชียลมูฟเมนต์นะคะที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอะไรไปเรื่องไปตามเป็นลักษณะพรรคการเมืองแล้วก็แบบที่3ก็คือนำโดยพรรคการเมืองเลยก็คือพรรคการเมืองประชานิยมนะคะแล้วประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงหลังของหนังสือเนี่ยผู้เขียนก็พยายามที่จะมองเรื่องผลกระทบนะคะโดยที่อันนี้เป็นตัวเองที่คือลอกมานะแต่ก็บอกว่าประชานิยมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยโดยแก่นแท้แต่ว่าแตกคอกับเสรีประชาธิปไตยหรือ liberal democracy นะคะเพราะว่าประชานิยมเนี่ยถือว่ามันไม่มีอะไรที่มาจำกัดหรือว่าเดี่ยวล้างเจตจำนงของประชาชนผู้บริสุทธิ์เพราะว่าในเมื่อผู้นำประชานิยมบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนมวลชนแล้วนะคะเพราะนั้น
นกลที่เป็นกลไกในเชิงการจำกัดอำนาจรัฐนะก็จะมองว่าเป็นอุปสรรคนะคะทำไมก็ในเมื่อฉันผู้แทนประชาชนมวลชนเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ทำไมจะต้องมีกลไกมาจำกัดเหล่านี้นะมันก็เราก็มีแนวโน้มแต่อาจจะปฏิเสธแนวพุทธนิยมนะเพราะว่าการนิยามว่ามวลชนคือใครเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มอื่นนะคะด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เลยสุ่มเสี่ยงที่เขาจะมีแนวโน้มเนี่ยปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมรับแนวคิดเรื่องสิทธิเสียงข้างน้อยนะรวมไปถึงหลักประกันเชิงสถาบันทั้งหลายแหล่ที่มันเป็นหลักประกันในเชิงเสรีนิยมนะคะเพราะนั้นก็คือผลกระทบคืออะไรนะผู้เขียนก็บอกว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องแก้ทุกกรณีนะก็มีการนำเสนอเป็นอาจจะเป็นทฤษฎีก็ได้นะที่น่าสนใจว่าในทางนึงเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามันมีสิทธิ์มีแนวโน้มที่จะบั่นทอนหรือว่าไม่สนใจกลไกในระบอบเสรีนิยมกลไกจำกัดอำนาจรัฐนะกลไกเรื่องของการคุ้มครองเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้การประชันขันแข่งสาธารณะหรือว่า public contestation น้อยลงนะครับเพราะว่าก็คือมีแนวโน้มที่จะผู้นำก็อาจจะและยิ่งเป็นอำนาจนิยมมากก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็น authority นี้ก็คือคิดไปเองว่ามวลชนต้องการอะไรแล้วก็พยายามที่จะบรรลุสิ่งที่ตัวเองอยากทำโดยที่ไม่ฟังเสียงคัดค้านจากสื่อจากเสียงข้างน้อยต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อฐานนะฮะของผู้นำประชานิยมเนี่ยแน่นอนต้องมาจากประชาชนนั่นแหละจะเป็นประชานิยมที่ครอบคลุมหรือพหุนิยมแค่ไหนก็อีกประเด็นหนึ่งในแง่นี้ก็มองได้ว่าการขึ้นมาของผู้นำประชานิยมก็อาจจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะก็คือ public participation โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าเขาถูกกีดกันออกจากเวทีการเมืองนะหรือว่าถูกละเลยหรือว่าชนชั้นนำทางการเมืองเนี่ยไม่สนใจอันนี้ก็คิดว่าสอดคล้องกับกรณีอย่างที่อาจารย์เกษตรยกตัวอย่างทรัมป์นะคะหรือว่าเบรกซิตเหมือนกันนี่คือคนที่เขารู้สึกเสียประโยชน์ส่วนชั้นกลางในยุโรปในอเมริกาที่เขาเสียประโยชน์จากองค์การวิวัฒน์นะคะรู้สึกว่าไม่มีใครมาดูแลเขาเลยนะคะไม่มีพรรคการเมืองไหนจะสนใจเพราะฉะนั้นพอมีผู้นำที่บอกว่าเนี่ยเขาสามารถจะสะท้อนความกังวลความขัดแย้งใจเหล่านี้ออกมาได้นี่ก็ถือเป็นที่นิยมนะคะนี่ก็คือในแง่หนึ่งก็มันก็เหมือนกับเป็นมุมที่น่าสนใจว่ามันก็มีทั้งด้านบวกด้านลบนะคะแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันต่อไปว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีเงื่อนไขหรือมันจะมีความเชื่อมโยงระหว่างประชานิยมกับประชาธิปไตยมันต้องดูอะไรยังไงบ้างว่าตอนไหนมันถึงจะดีตอนไหนไม่ดีแล้วมันเกี่ยวข้องกับจังหวะการพัฒนาแค่ไหนนะคะก็อยากจะพูดสั้นๆถึงลาตินอเมริกาจริงแล้วผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่ตรงข้างนะเรื่องลาตินอเมริกาก็พูดสั้นๆแล้วกันเพราะว่ามันเป็นมันก็เป็นจุดกำเนิดนะคะของการพูดหรือว่าการใช้คำว่าป๊อปปูลิซึมนะคะหรือว่าประชานิยมนะจริงแล้วก็คือที่มาที่ไปเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนนะก็มันก็จะสอดคล้องกับที่นิยามที่ใช้กันก็คือว่าผู้ปกครองภายใต้แนวคิดนี้เนี่ยจริงๆเขาก็พยายามนำเสนอนโยบายนะแต่ว่าที่มาเนี่ยน่าสนใจคือว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆก็ลอยมานะการดำเนินนโยบายอันนี้เอาเฉพาะทางเศรษฐกิจที่บอกว่า เป็นประชานิยมในลาตินเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยามันเป็นรีแอคชั่นนะกับนโยบายเดิมเป็นรีแอคชั่นต่อคนกลุ่มคนที่ผู้นำประชานิยมเนี่ยมองว่าเป็นตะวันตกหรือว่าตกอยู่ใต้อำนาจของตะวันตกนะคะเราก็จริงแล้วถ้าดูทวีปของลาตินอเมริกาในหลายประเทศก็เคยเป็นประเทศอาณานิคมมาก่อนนะเคยเป็นประเทศอาณานิคมมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ก็มีน้ำหนักนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องการที่จะทำให้คนที่เป็นประชาชนท้องถิ่นเขาเนี่ยมีความอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆนะคะซึ่งลักษณะนโยบายก็มีมากมายหลากหลายมากนะคะแต่ว่าเนี่ยรากของมันจริงก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะก็คือประเทศก็คือจริงๆหลังจากที่เป็นเมืองขึ้นนะคะเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ถูกประเทศแม่ในยุโรปขุดวิทยากรไปเนี่ยก็กลายเป็นระบบสังคมนิยมอยู่เด็ดการนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ต้องการที่จะแสดงความชอบธรรมนะคะก็จะต้องใช้ก็เลยมีลักษณะของการใช้นโยบายประชานิยมเข้ามานะคะคือบอกว่าเราไม่ใช่พวกเดียวกันกับชนชั้นนำนะคะที่เคยขุดวิทยประชาชนมาก่อนนะซึ่งที่ผ่านมามันก็จะมีปัญหาอันนี้เอาเฉพาะในลาตินอเมริกานะคะก็ทศวรรษประมาณ80นะคะก็องค์กรโลกบาลต่างๆก็เลยเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีการนำเอาโครงการเสรีนิยมใหม่นะฮะสำหรับธุรกิจฟอร์ชิงตันเข้ามาซึ่งก็เป็นยาแรงนะคะมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนนะคะคนก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยก็มีปฏิกิริยาต่อต้านอีกนะคะก็มีการปฏิกิริยาระลอกใหม่นะว่าเอ๊ะยาแรงที่คุณให้มาเนี่ยมันเหมาะสมกับเรามากน้อยแค่ไหนมันแรงไปหรือเปล่านะก็เลยทำใหเกิดวิวัฒนาการก็ได้จะได้อย่างนั้นก็ได้ของการใช้นโยบายประชานิยมอีกนะคะซึ่งระลอกใหม่มันก็จะไม่เหมือนกับระลอกตั้งเดิมละของประชานิยมนะคะทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะว่าประเทศไหนจะใช้นโยบายที่เรียกว่าประชานิยมเนี่ยได้อย่างยาวนานแล้วก็แพร่หลายแค่ไหนนะคะคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็ปฏิเสธไม่ได้หลายประเทศอันนี้ในละตินก็คือเขาเป็น
จ้าของนะคะแหล่งน้ำมันนะคะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ดังนั้นพอช่วงไหนที่ประเทศไหนที่เขามีเรียกว่าการมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายประชานิยมได้นานหน่อยประชานิยมแม้กระทั่งในระดับที่มันเป็นถ้าเรามองจากนักเศรษฐศาสตร์มองนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากอาจจะบอกว่าโอ้โหนี่คือแจกอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยนะคะเขาจะทำได้เพราะว่าเขาได้รายได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นถ้าไปดูคิดว่ามันก็จะมีความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะระหว่างเช่นราคาของสินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้ในตลาดโลกนะคะกับการเสื่อมความนิยมหรือว่าความสามารถของผู้นำประชานิยมที่จะประกาศหรือว่าใช้นโยบายประชานิยมเนี่ยเช่นหลังปีประมาณ2011 2012เป็นต้นมาเนี่ยราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันลดลงนะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินนโยบายเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าคือยิ่งมีรายได้เยอะก็ยิ่งไม่ต้องไปกู้หนี้มาเยอะก็ประชานิยมคร่าวๆนะคะมันก็มีหลายรูปแบบในจีนก็มีการจำแนกแบบนี้นะคะก็คือว่าแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมก็คือฐานเสียงเป็นเรื่องอาจจะถ้าในเชิงเศรษฐกิจอาจจะดูซ้ายนะก็มีเป้าหมายเรื่องการกระจายนะคะการกระจายแจกจ่ายสินค้าบริการต่างๆกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนจนและกลางนะคะแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านนิยมขนาดนั้นนะคะแต่ก็ค่อนไปในทางว่าพยายามที่จะกระจายการจัดสรรให้ดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีประชานิยมฟูจิโมริใช่ไหมของเปรูก็จะเป็นตัวแทนของประชานิยมแบบเสรีนิยมใหม่นะคะก็เป็นประชานิยมแบบที่ไม่ใช่ซ้ายนะทีนี้ก็ถือว่าปล่อยให้กลไกตลาดเนี่ยเป็นตัวกำหนดไปนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดบทบาทของรัฐแต่ก็ใช้นโยบายบางอย่างนะคะที่มุ่งตรงไปที่ฐานเสียงนะคะที่ส่วนใหญ่เป็นคนระดับล่างหรือว่าในเศรษฐกิจนอกระบบนะก็คือแน่นอนว่าก็ยังความคงลักษณะสำคัญของผู้นำประชานิยมก็คือทั้งหมดนี้ก็คือพยายามแยกตัวเองออกมาก่อนว่าเราไม่เหมือนกับนักการเมืองที่เป็นคนวงในนะหรือว่าชนชั้นนำเก่ายังไงนะคะแล้วก็แบบที่3ก็มีการใช้คำว่าประชานิยมชาตินิยมนะอย่างเช่นของโบลิเวียนะคุณมีโบราเลสนะคะซึ่งก็คือว่ามีนโยบายที่พยายามที่จะบอกว่าอะไรก็ตามที่ตกเป็นของชาวต่างชาติเนี่ยนะเราก็ควรจะเอามันกลับมาเป็นของประชาชนเป็นของคนท้องถิ่นนะแล้วก็พยายามที่จะปฏิรูปองค์ชาติเดินทางก็ดำเนินนโยบายแต่อันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นประชานิยมชาตินิยมยังก็มีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายมากมายนะคะแม้แต่ในลาตินเองแต่ว่ามันก็คงมีเท่าที่เขาคุยแบบว่ามีการจัดพยายามจัดหมวดหมู่เขาบอกว่ามันอยู่3ระลอกใหญ่ๆนะคะแล้วก็การปรับตัวต่อกระแสโลกาภิวัตน์ก็แตกต่างอีกเหมือนกันนะคะมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าประชานิยมทุกประเทศจะต้องต่อต้านนะคะโลกาภิวัตน์สมัยไปอย่างเช่นของอัลเบอร์โตฟูจิโมริของเปรูเนี่ยก็บอกว่าอันนี้แกไม่ได้ทำอะไรที่เป็นในเชิงของการอาจจะบอกว่าแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างนะคะเช่นไม่ได้ทำเรื่องการปฏิรูปที่ดินนะคะแต่ว่าก็เน้นนโยบายที่ไปกระตุ้นหรือว่าส่งเสริมอุปสงค์ระยะสั้นนะคะแล้วก็ใช้กลไกตลาดเป็นหลักในการทำงานก็คือหลักตามหลักเสรีนิยมใหม่นะคะแต่ว่าในอีกบางประเทศนะคะในบางภายใต้บางรัฐบาลก็มีการจับมือกันเพื่อต่อต้านโลกาภิวัตน์นะคะอย่างชัดเจนเช่นตั้งแต่การพยายามรวมตัวกันเป็นเศรษฐกิจของประชาชนที่มานะคะในอาร์เจนตินาก็เคยมีการพยายามใช้นโยบายควบคุมเงินทุนหลายเท่านะคะเป็นต้นแล้วพยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่งและก็การพึ่งพาระหว่างกันให้มากขึ้นนะคะนี่ก็คือคำถามต่อไปก็คือแล้วจริงสุดท้ายมันโอเคถ้าบอกว่านักเศรษฐศาสตร์มองคำนี้ค่อนข้างจะแง่ลบใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าคุยถ้าเห็นพ้องต้องกันว่านี่คือประชานิยมเนี่ยมันก็มักจะเป็นลบแล้วก็ใช้คำนี้ในแง่ลบเนี่ยมันมีไหมว่าประชานิยมที่ดีนะคะนั่นก็คือมีในระยะหลังมาก็มีความพยายามที่จะมองต่างมุมเหมือนกันนะคะนี่มันในวงการเศรษฐศาสตร์เองนะคะว่า economic populism เนี่ยก็อาจจะโอเคก็ได้ในบางกรณีนะคะมันก็เริ่มมีนโยบายที่คืออันนี้ต้องบอกว่ากลับไปที่คำว่า subjective ก่อนนะนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็จะบอกว่านโยบายอะไรที่เป็นการแจกเงินถ้าตราบใดที่คุณเอาเงินไปให้คุณเลยเนี่ยประชานิยมแน่นอนจบตรงนี้ก็คือมันก็จะมีความคิดแบบนี้ว่ารัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ไปแจกเงินนะคะเพราะว่านี้มันเป็นการทำก็แล้วแต่ว่าเพราะอะไรนะบางคนก็เชื่อว่าแจกเงินแล้วก็จะทำให้คนขี้เกียจก็จะไม่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันก็จะเริ่มมีนโยบายของบางประเทศนะคะซึ่งอันนี้ก็เริ่มเป็นที่ยอมรับในวงการโลกอันนี้โบซาฟูเมียซึ่งก็อันนี้เป็นนโยบายที่ใหญ่ที่สุดแบบนี้ของบราซิลซึ่งวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะคะในระดับองค์กรโลกบาลนะคะธนาคารโลกไอเอฟก็เขียนขึ้นมาเป็นเคสสตี้ที่น่าสนใจนะคะว่าโครงการสวัสดิการนี่ก็คือเขาให้เงินโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าก็มีทั้งที่เป็นคอนดิชันก็คือเงื่อนไขก็คือว่าคุณต้องส่งลูกไปโรงเรียนคุณต้องส่งลูกไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าจนมากๆเนี่ยก็จะได้โดยไม่มีเงื่อนไขก็จะได้เงินไปนะคะส่วนซึ่งอันนี้เป็นนโยบายหลักของประธานาธิบดีลูลานะซึ่งนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นตัวอย่างของประชานิยมรุ่นหลังๆนะคะของ
ของสตรีมซึ่งอันนี้ส่งผลมากให้เขาชนะเลือกตั้งแล้วก็ที่สำคัญก็คือผลสำลีนะก็คือว่านโยบายนี้ทำไปแล้วเนี่ยอัตราความยากจนเรื้อรังนะก็คือว่าที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานลดลงได้เกือบถึงใน3นะคะในเพียงเวลาแค่ 3-4 ปีแล้วก็ใช้เงินเนี่ยแค่ไม่ถึง 0.5% ของ GDP ทั้งประเทศของบราซิลนะแล้วก็ถ้าเทียบเป็นภาระต่อเงินประมาณก็ 2.5% ของงบประมาณเพราะนั้นถ้าดูในแง่การ targeting นะคะการเล็งไปที่กลุ่มเป้าหมายมองไปที่วิธีการใช้เงินนะคะทำยังไงให้การรั่วไหลทำยังไงไม่ให้ปิดกั้นคอร์รัปชันโอกาสคอร์รัปชันมองไปที่ผลสัมฤทธิ์ในทางสังคมของโครงการหรือแม้แต่จะมองไปที่ภาระต่อทางการคลังของรัฐเนี่ยโครงการนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะก็คือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีความมีประโยชน์ที่ชัดเจนแล้วก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าประโยชน์ตกไปถึงมือคนเลยยากจนจริงๆนะคะแล้วก็ซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะนักเศรษฐศาสตร์บางทีก็จะปวดหัวว่าคิดนโยบายที่เล็งไปที่กลุ่มคนฐานรากนะคะหรือว่าชนคนจนเนี่ยแล้วก็แต่ว่า targeting ที่มีมาคือจะหาตัวเขายังไงให้เจอนะคะทีนี้ในเมืองไทยเองนะคะก็คิดว่าเราก็มีคืออันนี้ก็เอาตัวอย่างมาให้เห็นเฉยๆนะคะไม่ใหญ่คือจะบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ไทยก็อาจจะยังคาดไม่พ้นนะคะภาวะที่อาจจะยังไม่เห็นความจริงในระดับวิชาการโลกเวลาเขาใช้ประชานิยมเขาคุยกันเรื่องอะไรยังไงบ้างแต่ว่าในความหมายที่เราใช้ว่าโครงการหรือการใช้เงินของรัฐที่ไม่รับผิดชอบเอาเฉพาะ economic populism เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามัน subjective นะแต่ว่าถ้าลองตัดคำว่าประชานิยมออกไปก่อนนะคะตัดคำว่าประชานิยมทิ้งไปก่อนเพราะว่านักวิชาการบางคนก็จะมีแนวโน้มที่จะพูดว่าหลายอะไรก็ตามที่พุ่งเป้าไปที่การแจกเงินหรือให้เงินเนี่ยมันเป็นประชาชนตัดคำนี้ทิ้งไปแล้วดูว่าในแต่ละโครงการหลักๆของรัฐบาลนะคะที่ผ่านมามันมีความที่เห็นเสียงของนักเศรษฐศาสตร์เองว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแม้น้อยแค่ไหนก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเน้นว่าอันนี้หลายคนก็คงอาจจะไม่รู้คือมันมีความเห็นที่มันน่าสนใจแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับการบอกว่าอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่ประชาชนอันนี้ก็เอามาจากที่เขาไปเซอร์เวย์นี้แค่เป็นยุคแรกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะปีอันนี้ทำปี2555ก็จะเห็นว่าก็คือโจหัวก็โจหัวไว้แล้วนะคะว่าคิดว่าเป็นโครงการประชานิยมทั้งหมดเนี่ยผู้ถามก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยแหละเป็นประชานิยมนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็ถามว่าท่านคิดว่าอันนี้มันเป็นประชานิยมที่ดีนะหรือว่ามันดีแต่ว่าวิธีการอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นประชานิยมที่ไม่ดีนะก็เป็นที่มาของ3คอลัมน์นี้นะคะแล้วคอลัมน์สุดท้ายก็คือคนที่บอกว่าไม่ทราบหรือว่าไม่ตอบนะนั่นก็เห็นว่าตัวแดงก็คือเป็นเสียงส่วนใหญ่ในแต่ละนโยบายนะนั่นก็จะเห็นว่าบางนโยบายอย่างเช่นนะคะ30 บาทรักษาทุกโรคนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตฟรีเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากนะคะส่วนใหญ่เลย 70% บอกว่ามันเป็นประชานิยมที่ดีนะคะโครงการเบี้ยยังชีพคนชรานี่ตัวเลข 80% นะคะนี่เป็นตัวอย่างส่วนที่ไม่ดีนะคะก็คืออย่างเช่นมีเรื่องของการผลิตพลังงานนะคะที่บอกว่าเป็นประชานิยมที่ไม่ดงานเพื่อเงินกองหมู่บ้านอันนี้ไม่ได้บอกว่าผู้พูดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะนี่แค่จะสะท้อนว่านี่คือความหลากหลายของเสียงนักเศรษฐศาสตร์เองนะมันก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันที่ก็อาจจะมองในแง่หนึ่งว่าจะเป็นข่าวดีเล็กๆนะคะว่าแม้แต่จะใช้คำว่าประชานิยมเหมือนกันก็นั่นแหละมันก็อาจจะโอเคที่เราสามารถคุยกันได้แล้วว่าอันไหนเป็นประชานิยมที่ดีหรือแบบไหนไม่ดีนะคะยังไงแทนที่จะบอกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าประชานิยมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไม่ดีตลอดนะทีนี้อีกความคิดหนึ่งที่น่าสนใจของอาจารย์นันท์โรดริกคุณอาจารย์เกษียณพูดถึงนะคะก็เลยขออนุญาตหยิบยกมาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะอธิบายได้ไหมนะคะก็คืออาจารย์โรดริกเนี่ยก็สนใจว่าอาจารย์โรดริกก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งก็คือมีผลงานเยอะเรื่องของการพูดถึงผลกระทบจากโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็พยายามจะชี้เห็นว่าผลกระทบโลกาภิวัตน์เนี่ยข้อดีข้อเสียมันไม่เท่ากันแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าคือมันไม่ใช่ว่าให้ประโยชน์คนทุกคนแล้วก็มีคนเสียคนได้นี่นะอาจารย์ก็บอกว่าโอเคถ้าเราลองอาจารย์ก็ลองใช้กรอบนี้แล้วกันนะในการที่จะประเมินดูว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมที่ประชานิยมทางเศรษฐกิจอยากจะดีก็ได้แต่ก็นิยามก่อนว่าจะบอกว่าถ้าเอาคำจำกัดความในแง่ของการมีข้อจำกัดการใช้อำนาจนะคือ restraint เนี่ยก็ใช้ว่า restraint onถ้าฝั่งการเมืองก็คือ political restraint ซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับเป็นกลไกหลักในระบบเสรีนิยมใช่ไหมเช่นการที่เรามีกลไกถ่วงดุลคันดุลเรามีตุลาการมีสลาสื่อสลานะมีกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอะไรพวกนี้ก็คือ restraint หรือว่าข้อจำกัดในทางการเมืองอันนี้ก็คือเป็นพยายามเป็นข้อจำกัดที่พยายามที่จะป้องกันประชานิยมทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มี restraint on economic policy ก็คือข้อจำกัดการออกนโยบายเศรษฐกิจก็มียกตัวอย่างเช่นตั้งแต่เรื่องของการมีธนาคารกลางที่เป็นอิสระจากรัฐนะคะมีเรื่องกติกาการค้าโลกนะคะที่เราไปลงนาม
ไว้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรกูเลเตอร์อิสระอย่างเมืองไทยเราก็มีคสช.อย่างเงี้ยเราพยายามที่จะให้เป็นองค์กรกำกับดูแลที่เป็นอิสระอะไรพวกนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นรีสเตรนท์ทางเศรษฐกิจหรือว่าข้อจำกัดทางเศรษฐกิจแกก็บอกว่ามันก็มีนะอย่างเช่นแกบอกว่าในตุรกีอย่างเงี้ยนะคะก็คือแกบอกว่าภายใต้ระบบของจากประธานที่บริการเนี่ยก็คิดว่ามันไม่มีรีเซนต์เลยทั้งสองด้านก็คือว่ามันไม่มีทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านการเมืองคุยง่ายก็คือเป็นประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะแต่ว่าที่แกสนใจก็คือระบบที่นะอย่างเช่นของอเมริกานะก็บอกว่าอย่างเบอร์นีแซนเดอร์สที่แข่งนะแข่งขันจากพรรคเดโมแครตเป็นตัวแทนเนี่ยก็เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอยู่ในแข่งขันในระบบที่เขามี political restraint ก็คือว่ามีกลไกจำกัดอำนาจรัฐในทางการเมืองไว้นะแต่ว่าก็ในทางเศรษฐกิจก็คือพยายามที่จะอย่างที่อาจารย์เกษียณให้พูดก็คือค่อนข้างซ้ายใช่ไหมก็ค่อนข้างเป็นประชานิยมอยากที่จะใช้นโยบายกระจายรายได้นะปฏิรูปหลายๆด้านนะคะในขณะที่อย่างของ EU นะคะสหภาพยุโรปก็อาจจะเป็นระบบที่มีทั้ง restraint ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกฎหมายที่ทุกประเทศในยุโรปต้องทำตามแล้วก็ข้อจำกัดในทางการเมืองเพราะว่าทุกประเทศก็อยู่ในสภาพที่หลงเป็นต้นก็พยายามที่จะแยกแบ่งไว้ก่อนนะคะแบ่งไว้ก่อนว่ามันมีความแตกต่างเหมือนกันนะระหว่างประเทศต่างๆในระบบต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็บอกว่าแล้วคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่ที่ economic restraint เนี่ยคือข้อจำกัดการใช้อำนาจหรือว่าการออกนโยบายเศรษฐกิจของรัฐเนี่ยเมื่อไหร่ที่ข้อจำกัดมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีนะแล้วแกก็บอกว่าโอเคหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดกลไกนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อประชาชนไม่ได้เป็นด้วยประโยชน์สาธารณะแต่มันไปป้องผลประโยชน์บางใครบางคนก็คือว่ากลุ่มผลประโยชน์ special interest บางอย่างนะหรือว่ามีกลไกบางอย่างจะเสียงข้างน้อยซึ่งได้รับการคุ้มครองนั่นแหละแต่ว่าเขาไปมัดมือชกรัฐบาลเสียงข้างมากในอนาคตนะคะไม่ให้มีขอบเขตการทำนโยบายก็คือลดอิสระในการดำเนินนโยบายอย่างเช่นจริงๆแล้วที่นายเกษียณยกตัวอย่างกฎหมายเรื่องวินัยการคลังอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างได้นะคะคิดว่าของการที่เรากำลังเจอภาวะที่เสียงข้างน้อยเนี่ยมักคุยชกนะรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในกรณีแบบนี้นะก็ถือว่าการปกป้องผลประโยชน์ที่ดูแล้วมันไม่ใช่หนึ่งก็คือมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์มันไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะแล้วก็สองก็คือว่ามันมีการมักคุยชกจำกัดเสรีภาพในการกำหนดนโยบายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่รีเซนที่เราควรจะมีนะข้อจำกัดนั้นก็อาจจะไม่ควรหรือถ้าสมมติว่าเป็นกฎหมายที่นายการฟังมันก็อาจจะไม่ใช่กฎหมายที่ดีก็ได้แต่ต้องมีตัวอย่างอยู่นะคะนี่ทั้งหมดนี้โทษทีลืมบอกว่ามาจากบทความนี้นะคะ Is Populism Necessarily Bad Economics นะก็คือว่าบทความชื่อว่าประชานิยมนี่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ดีตลอดไปหรือเปล่านะคะก็มีตัวอย่างเช่นธนาคารกลางนะอย่างเช่นลาตินเขาก็จะบอกว่ามีประสบการณ์เลวร้ายมากกับ Hyperinflation เงินเฟ้อสูงริ้วมากเลยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมันต่ำมากๆนะคะการพยายามไปทำinflation targeting นะพุ่งเป้าเงินเฟ้อให้มันต่ำมากๆเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตหรือว่ามันทำให้พื้นที่ของนโยบายการเงินอย่างเช่นเวลาที่เราจะต้องลดดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันอาจจะหดแคบลงนะเพราะว่าความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยมันเพราะดอกเบี้ยยังไงมันก็เป็นต่ำกว่าศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมคือ nominal ดอกเบี้ยมันยังไงก็ต้องไม่ติดลบใช่ไหมเพราะนั้นความแตกต่างระหว่างตอนนี้อยู่ที่ 1% กับอยู่ที่ 3% 1% ก็ลดได้นิดเดียวเองนะถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้า 3% ก็ลดได้เยอะกว่าแต่ว่าก็มีการถกเถียงเรื่องนี้นะคะเพราะนั้นธนาคารกลางอะไรที่ยึดมั่นในเป้าหมายรักษาเงินเฟ้อต่ำหรือว่ารักษาเฉลี่ยภาพราคาเนี่ยก็อาจจะเป็นธนาคารกลางที่นำมาซึ่งความไม่พอใจนะแล้วคนที่บอกว่าดังนั้นเนี่ยธนาคารกลางควรจะเป็นอิสระน้อยลงไหมควรจะมาขึ้นต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่ต้องดูแลให้คนมีงานทำมีการเติบโตเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีเหตุผลนะก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนี่เป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างที่2ก็คือมีกติกาการค้าโลกบางอย่างนะอย่างเช่น TRIPS นะคะ Trade Related Intellectual Property Rights เนี่ยซึ่งมันก็เป็นกลไกที่ผูกมักจะผูกติดมากับการเจรจาการค้านะคะต่างๆเนี่ยมันก็มีตัวอย่างมากมายที่บอกว่ามันเป็นกลไกที่ทำให้บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยข้ามชาติเขาขยายอำนาจผูกขาดออกไปในระดับโลกแล้วทำให้รัฐบาลประเทศที่เล็กกว่าเนี่ยเขาไม่มีกลไกที่จะป้องกันตัวเองหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คล้ายกันก็คือ ISDS ก็เป็นกลไกระงับข้อพิพาทซึ่งมันมักจะมากับ FTA นะเวลาเราจะเซ็น FTA เขาบอกว่าก็จะต้องมีโครงสร้าง ISDS มาด้วยซึ่งกลไกเนี้ยมันแปลว่าอะไรก็คือนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องนะฮะเรียกค่าเสียหายหรือว่าให้ยกเลิกนโยบายสาธารณะของประเทศที่เขาไปลงทุนถ้าเกิดว่านโยบายนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าขัดขวางนะคะการทำธุรกิจหรือว่าทำให้กำไรที่คาดว่าจะได้เนี่ยลดลงนะคะเพราะก็ตัวอย่างเหล่านี้มันก็ทำให้มันก็ดูมีเหตุผลถ้าเกิดประชาชนในประเทศเหล่านี้จะบอกว่านี่เป็นกติกาที่
ไม่ถูกต้องหรือเว้นกติกาที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยแล้วก็ทำให้ข้อจำกัดทั้งหมดนี่คือ economic restraints ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะมีเหตุมีผลว่าไม่ควรมีนะหรือเปล่านั่นก็จะเห็นว่าในก็คือสรุปก็คือว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า economic restraints หรือข้อจำกัดต่างๆมันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียเยอะหรือมันไม่เป็นประโยชน์สาธารณะนะประชานิยมในความหมายที่อันนี้แกก็พยายามคิดว่าแกก็พยายามที่จะไปให้พ้นจากนิยามที่มันล้าสมัยไปแล้วที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้นะฮะก็บอกว่าโอเคประชาธิปไตยมีความหมายว่าการลดทอนข้อจำกัดการไม่มีการเพื่อดึงความอิสระกลับคืนสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะโอเคจะได้มันก็อาจจะดีในแง่นี้นะคะซึ่งก็มีตัวอย่างสุดท้ายก็คือว่าประธานาธิบดีรูสเวลล์เนี่ยก็ตอนที่ทำนโยบายดีลดีลนะ FDR เนี่ยก็คือตอนนั้นมาอยู่ในอเมริกาเป็นไงที่ในช่วงที่เกิดGreat Depressionก็คือเศรษฐกิจตกต่ำขั้นรุนแรงนะคนว่างงานเยอะมากทั้งประเทศก็พยายามเรียกผลักดันนโยบายดีลชุดนโยบายที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจนะรวมถึงการจัดทำประกันสังคมออกกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆนะแต่ว่าสามสูงเนี่ยก็กันนะบอกว่าไม่ถึงมาบอกว่าผิดรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนะแต่ก็ใช้วิธีบอกว่าโอเคพยายามที่จะเพิ่มจำนวนสามสูงมันมีเก้าหรือเพิ่มอีกห้าตอนนี้ก็ถูกเป็นข้อกล่าวหาเยอะแยะมากมายนะคนก็หาโอ้ยนี่แทรกแซงนะฮะอะไรกันได้ลุกแอบหน้านะพวกมันก็แพ็กกิ้งเดอะคอร์ดมันก็กลายเป็นสำนวนนะคือว่าจะยัดให้เอาคนของตัวเองเข้าไปนั่งในศาลสูงคือสุดท้ายแผนนี้ก็ล้มแต่ว่าผลที่ตามมาคืออะไรนะผลตามมาจากรัฐบาลคือศาลก็ยอมนะศาลสูงก็ยอม FDR ก็สามารถกดดันกฎหมายต่างๆพวกนี้ออกมาเป็นผลสำเร็จนะฮะซึ่งอาจจะบอกเรียกได้ว่าเป็นนโยบายประชานิยมก็ได้นะในความหมายเราคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าดังนั้นมันก็อาจจะมีเงื่อนไขมีบางกรณีมีบางจังหวะที่การใช้เนี่ยความคิดนะหรือว่าแนวคิดแบบอีโคโนมิกป๊อปปูลิซึมประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันสิ่งที่เลวร้ายกว่าก็คือประชาธิปไตยทางการเมืองนี่ในยุคในความในการเมืองที่ว่าในความหมายที่ว่ามันเข้าไปก้าวข้ามหรือว่าทำลายกลไกเศรษฐกิจโอเคก็คงประมาณนี้มีเรื่องประชารัฐด้วยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ชวลิตสั้นๆก็จะเรื่องประชารัฐเนาะก็ไม่มีอะไรค่ะประชารัฐก็แค่จะบอกว่าเนี่ยค่ะมันคือจริงๆเราพยายามที่จะนิยามแต่ก็นิยามไม่สำเร็จเพราะว่าตอนนี้มันดูมั่วมากเลยก็แค่จะให้ดูว่ามีนโยบายหรือว่าอะไรบ้างที่มันใช้ชื่อประชารัฐก็มีตั้งแต่อันนี้โครงสร้างแรกๆสุดเลยเขาบอกว่ามันจะเป็นตั้งบริษัทที่มาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะฮะมีเอกชนมาถือหุ้นประชาสังคมถือหุ้นด้วยอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็มีการจัดตลาดนัดกระจายการผลิตนะฮะใช้คำว่าประชารัฐมีร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งอันนี้ในแง่นี้ก็ดูจะเป็นการรีแบรนด์นโยบายประชานิยมเดิมให้มาใช้คำว่าประชารัฐนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการเดิมของกระทรวง ICT นะฮะก็รีแบรนด์เป็นเน็ตประชารัฐอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นปั๊มนะฮะก็คือเป็นปั๊มก๊าซนะฮะประชารัฐในชุมชนแต่ว่าก็เนี่ยมีตั้งแต่อันนี้ก็เริ่มอันนี้ในห้างนะคะก็ไปถ่ายรูปไปก็บอกว่าบริษัทเอกชนนะคะสยามที่ว่าสนับสนุนกิจกรรมประชารัฐร่วมใจแยกกินขยะอันตรายก็กิจกรรมอะไรก็ได้ตอนนี้ก็สามารถเป็นประชารัฐหรือว่าที่คุณตูนวิ่งนะคะเอกชนสุดพอบอกว่าเนี่ยคือประชารัฐเลยเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลกับเอกชนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถจะนิยามได้เราจะต้องฟังอาจารย์ชวลิตขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์เสรณีมากนะครับจริงๆสอดคล้องกับที่อาจารย์วีรยุทธ์ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่นะครับตอนนี้แกอยู่ที่โตเกียวเพื่อนเขียนบทความร่วมกันอันนึงอยู่แกก็พบว่าโครงการประชารัฐเมื่อศึกษาลงไปในรายละเอียดแล้วพบว่ายากมากที่จะนิยามเพราะว่าอะไรก็ตามที่คิดไม่ออกก็ใส่ป้ายประชารัฐเข้าไปเช่นโครงการกำจัดยาเสพติดอะไรเงี้ยนะครับต่อสู้ยาเสพติด ก็เป็นประชารัฐเช่นกันนะครับแต่ผมย่อน่าสนใจตรงที่เหมือนมาต่อจิ๊กซอกันพอดีนะครับอาจารย์คุณสรินช่วยมาขยายความไปสิ่งที่เรียกว่า economic populismว่ามันอาจจะดีก็ได้ในบางสถานการณ์บางเงื่อนไขแล้วแก้ปัญหานะครับไอ้ political populism นะครับที่มีอยู่ที่อาจารย์เกษมได้พูดไว้ในตอนต้นเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากทีเดียวนะครับคือพอฟังคุณสรณีแล้วผมนึกอย่างนี้คือมันน่าตลกดีว่าในเมืองไทยเนี่ยเราทำให้ประชานิยมมันกลายเป็นเรื่องขาวดำมันไม่เหลือความซับซ้อนในการถกเถียงคือตัวประชานิยมเองในแง่กระบวนการทางการเมือง
มันต้องการทำให้การเมืองไม่ซับซ้อนเหลือเป็นประชาชนกับชนชั้นนำสู้กันแต่ไอ้ฝั่งที่มาสู้กับประชานิยมยิ่งไปลดทอนความซับซ้อนนะหมายว่าประชานิยมก็คือเลวก็คือปีศาจแล้วก็ต้องแบบแบนต้องห้ามแต่ท่านแบบใช้ทุกวิถีทางเพื่อกำจัดมันออกไปซึ่งผมคิดว่ามันมีอุทาหรณ์เตือนใจในหนังสือเล่มนี้ตอนท้ายที่เขาพยายามชี้เห็นว่าความพยายามอย่างสุดโต่งในการที่รับมือกับประชานิยมเนี่ยกลับนำไปสู่ผลร้ายต่อเสรีประชาธิปไตยเองนะครับยิ่งกว่าผลบวกก็ได้นะครับอย่างในเมืองไทยก็กลายเป็นว่ามาจบที่การรัฐประหารตั้งต้นที่บอกว่าต่อสู้กับประชานิยมใช่ไหมครับแล้วอันนั้นประการที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งฟังอาจารย์เกษียรและคุณสรณีมันทำให้เห็นว่าตอนนี้จริงข้อถกเถียงในโลกมันไปไกลมากแล้วกระทั่งนักเศรษฐศาสตร์ที่เราอาจจะเรียกว่ากระแสหลักก็ได้จำนวนหนึ่งก็ไม่ได้แบบว่ามองประชานิยมแบบเป็นปีศาจง่ายๆต่อไปมันมีความซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะในภาวะที่เกิดประชานิยมแบบขวาขึ้นมาในโลกตะวันตกนะครับก็มีการกลับไปทบทวนแต่ว่าดูเหมือนของเราเนี่ยข้อถกเถียงทางสาธารณะยังหยุดอยู่ที่10ปีที่แล้วเหมือนกับว่าวิกฤตเนี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราถกเถียงเรื่องประชานิยมแบบซับซ้อนรอบด้านขึ้นเลยสั้นๆตรงนะคะลืมไปอาจารย์รัตติมีตรงที่คิดว่าช่วยอธิบายกราฟช้างอาจารย์จะเขียนให้ด้วยนะครับเป็นกราฟที่ดังมากกว่านี้ในทางเศรษฐศาสตร์ก็คืออาจารย์รัตติก็สรุปสั้นๆนะคะว่ากระแสประชานิยมตอนนี้ถ้าบอกว่าในละตินเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาต่อกติกาการค้าที่มันประชาชนละตินรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะก็คือว่าอย่างเช่นการฉันทามติวอชิงตันก็ดีหรือว่าการเข้า IMF หรือว่าตัว structural package หรือโครงการต่างๆที่มันทำให้เป็นยาแรงที่เขารู้สึกว่ามันก่อปัญหาทางก่อปัญหาทางวิกฤตทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่มันก็คือเป็นชนวนหนึ่งของประชานิยมส่วนในยุโรปเนี่ยจะบอกว่านี้มันเป็นชนวนของอีกมุมหนึ่งนะก็คือว่าประชานิยมในละตินมันเลยเป็นท่านิยมที่ดูสายทางเศรษฐกิจมันเป็นอีกความเป็นความคุ้นชื่นแต่ว่าในยุโรปเนี่ยมันเป็นประชานิยมของขวาก็คือขวาชาตินิยมก็คือว่าเป็นประชานิยมที่ไม่เอาคนอะไรอ่ะไม่แรงงานอพยพอะไรต่างก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ากราฟช้างของอาจารย์เขียนก็คือว่าเขาเป็นคนที่เสียประโยชน์จากนโยบายเปิดเสรีโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นมันก็มีที่มาที่ไปอยู่ว่าทำไมเราจะได้เห็นประชาธิปไตยแบบซ้ายหรือแบบขวาพุ่งขึ้นมาในแต่ละประเทศครับก็เติมเต็มพอดีนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันทำให้เห็นว่าทั้งสองท่านชี้เห็นว่าคือเพื่อไงประชานิยมไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศมันมีบริบทเงื่อนไขหรือพูดว่าเป็นเนื้อดินบางอย่างที่ทำให้ไอ้กระบวนท่าการลำแบบนี้มันโผล่ออกมาได้อาจารย์เกษียรและคุณสรณีได้ชี้เห็นทั้งบริบทในละตินอเมริกาในไทยเองหรือในระดับโลกนะครับในตอนนี้สุดท้ายนะครับอาจารย์ชวลิตนะครับซึ่งขึ้นชื่อหัวข้ออย่างน่าสนใจอันนี้นี่มีคำนิยามใหม่อีกแล้วนะครับไทยสไตล์ป๊อปปูลิซึมคือรู้สึกเราจะมีทุกอย่างแล้วนะครับอาจารย์ไทยสไตล์เดโมคราซีไทยสไตล์อะไรทุกอย่างขนาดป๊อปปูลิซึมก็ยังมีแบบไทยๆเดียวลองมาฟังว่าอาจารย์หมายถึงอะไรนะครับประชานิยมแบบไทยๆขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณทุกฟังทุกคนนะครับชื่อมันดูนี่คือชื่อไทเทิลครับแต่ชื่อจริงที่ผมจะใช้มันมีอยู่ที่ท้าย PowerPoint นะครับว่าผมจะเรียกประชานิยมในประเทศไทยว่าอะไรนะครับอันนี้เวลาผมพูดเรื่องไทซาร์ populism นะครับผมก็ต้องมาให้คำนิยามว่า populism คืออะไรไทสไตล์คืออะไรหรือไทเนสคืออะไรนะครับเอาเรื่องที่ populism ก่อนประชานิยมนะครับคือผมมองว่าประชานิยมเนี่ยต้องมี adjectivenะครับจะต้องมีคำอุปบทอธิบายนะครับคือถ้าเป็นประชานิยมเฉยๆเนี่ยมันเป็น controversial มากมันตีความได้หลายรูปแบบนะครับอย่างที่อาจารย์เกษียรและคุณสันนิษฐานพูดไปนะครับอย่างเช่นเราพอเราพูดถึงประชานิยมเนี่ยเราจะมองดูในเชิง negative หมดเลยนะครับเพราะว่าเราก็คือเราตีความในเทอมที่เราใช้ economic populism นะครับเป็นตัวความหมายหลักนะครับคราวนี้ economic populism พูดง่ายๆมันคืออะไรนะครับ economic populism เนี่ยนะครับคำนี้นะครับมันเป็นคำที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการกันนะครับเพราะมันมีคำนิยามครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1989นะครับ
ก็คือเดย์ซาร์ดโดยดอนวูดแล้วก็เซบาสเตียนเอ็ดเวิร์ชนะครับเขียนเปเปอร์ให้ NBER นะครับแล้วก็มาตีพิมพ์เป็นหนังสือคือเขาใช้อธิบายปรากฏการณ์เศรษฐกิจในละตินอเมริกาในช่วงปี1930-1970นะครับว่ามันเกิดระบบเศรษฐกิจยังไงนะครับแล้วมันเกิดวิกฤตการยังไงแล้วเขาใช้คำว่าEconomic Populism ก็คือนโยบายทางเศรษฐกิจที่เน้นการกระจายรายได้นะครับเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดในการขัดซึ่งนโยบายแบบนี้มันไปโดนใจคนในละตินอเมริกาเพราะอะไรเพราะปัญหาของละตินอเมริกาคือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องการกระจายรายได้ถูกไหมครับนี่คือปัญหาหลักภูมิภาคละตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่มีปัญหาการกระจายรายได้ที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีนโยบายนะครับทางเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์เรื่องการกระจายรายได้อันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่นะครับมันก็เลยนำไปสู่นโยบายที่ชื่อว่านะครับEconomic Populism นะครับอันนี้ถ้าเรามองดูในเทอมของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมนะครับEconomic Populism เนี่ยในระยะยาวเนี่ยจะมีปัญหาเพราะไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของการคลังพูดง่ายๆคือใช้มากใช้ในการกระจายรายได้ใช้ในการช่วยเหลือคนจนใช้ในการแจกนโยบายsubsidyนู่นนี่แต่คุณไม่เน้นการหาคุณไม่กับตาช่างมันไม่เท่าเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะครับซึ่งถามว่ามันมีไหมนะครับซึ่งมันมีมันก็คือระบบของ welfare economy ก็คือเศรษฐศาสตร์สวัสดิการก็คือในทั้งการหาในทั้งการใช้ในกรณีที่เป็น economic populism เนี่ยไม่เน้นการหาเน้นแต่การใช้เพราะฉะนั้นในระยะ long term เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงมีความเสี่ยงในด้านการขาดคือเจ๊งนะครับอันนี้อย่างที่คุณสวนีอธิบายว่าประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับมีทรัพยากรอยู่เยอะเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ทรัพยากรเนี่ยนะครับมันสามารถมันมีราคาขึ้นอย่างเช่นน้ำมันขึ้นในสมัยบุกโกชาเวส2003-2008น้ำมันราคาขึ้นเป็น2เท่าขึ้นเป็น100กว่า US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมันก็ซัพพอร์ตนโยบาย economic populism ได้หรือไม่ราคาคอมมูนิตี้มันสูงใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงปี2010-2011นะครับมันก็ซัพพอร์ตอีโคโนมิกพอปูลิซึมได้แต่เมื่อใดราคาสินค้าเหล่านั้นตกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นละตินอเมริกาเป็นภูมิภาคซึ่งราคาสินค้าคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือน้ำมันแล้วก็มีปัญหาที่เรียกว่าดัชดีซีสใช่ไหมครับคือตกคือพึ่งพาทางเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งแล้วก็ไม่พัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่นคือไม่กระจายการพัฒนาเพราะฉะนั้นก็คือในเมื่อคุณพึ่งพาน้ำมันอย่างเช่นเวเนซุเอลา 95% พอน้ำมันราคาตกแล้วคุณจะเอาอะไรได้มาจากไหนครับมาจุนเจือโครงการเพราะฉะนั้นคือในมุมมองในอีโคโนมิกพอปูลิซึมเนี่ยในมุมมองของเสรีนิยมเนี่ยมันจะไม่ดีในระยะยาวนะครับอันนี้คืออีโคโนมิกพอปูลิซึมความหมายเนี้ยได้รับการยอมรับเขายอมรับคือเวลาเราพูดถึงมันมีตำรามีหนังสือออกมาแล้วทุกคนก็พอพูดถึง economic populism เนี่ยทุกคนจะเข้าใจความหมายมันคืออะไรมันกลายเป็นข้อเสียของมันคือมันก้าวบียอนคำว่า economic populism มันไปคุมความหมายของ populism โดยทั่วไปนะครับในสังคมไทยเนี่ยเราเจอตรงนี้ปัญหาตรงนี้คือเราใช้คำว่า economic populism ในการตีความหมายในเรื่องประชานิยมในสังคมไทยอันนี้คือปัญหานะครับอันนี้พอผมบอกว่าแล้วนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูว่า political populism ประชาธิปไตยการเมืองคืออะไรคือเดิมเนี่ยผมมีโมเดลอันนึงซึ่งผมสร้างขึ้นมาแต่มันใช้ได้ในละตินอเมริกามันใช้ไม่ได้ในเมืองไทยโมเดลที่เดิมผมก็เลยไม่นำมาแสดงแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่า political ประชาธิปไตยการเมืองเนี่ยประกอบด้วยผู้นำนะครับตัว leader นะครับแล้วก็มี follower มีตัวผู้ตามนะครับระหว่างเชื่อมผู้นำกับผู้ตามเนี่ยก็คือหนึ่งมีคาริสมามีลักษณะดึงดูดใจอันที่สองมี policy for the people policy อะไรก็ได้ที่ทำให้ประชาชนชอบเขาและอันที่สามตัวเชื่อมสามมี election มีการเลือกตั้งนี่คือในละตินอเมริกาเนี่ย political populism จะมีสามอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบด้วยมีประธานด้วยคนมีผู้นำกับคนตามมีผู้นำกับผู้ตามจะมีนะครับคาริสมามี policy for the people แล้วก็มี election แต่ในยุโรปในไทยเดี๋ยวจะเห็นว่า political populism ไม่จำเป็นต้องมี election เราค่อยมาเดี๋ยวเราค่อยมาฟังอันนี้ผมพูด
นี้หมายความว่ายกตัวอย่างนี้ไว้ยังไงผมยกตัวอย่างว่าเราบอกว่าในลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับฟูจิโมริอัลโบโตฟูจิโมรินะครับเป็นผู้นำประชานิยมในหนังสือเขียนว่าเป็นผู้นำประชานิยมรุ่นที่สองช่วง1990นะครับเขาใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมถูกไหมครับแต่เขามีนโยบาย policy for the people ที่ทำให้เขาแอทแทคคนส่วนมากของสังคมคือนโยบายป่าปางกบฏชายนิพานก็คือกบฏเหมาอี้กบฏกลุ่มฝ่ายชายซึ่งสร้างความรำคาญให้คนส่วนมากในสังคมคนชอบเพราะฉะนั้นเขามีนโยบายการปราบชายนิพานอย่างเด็ดขาดรีสตอร์ความสงบสุขนำความสงบสุขมาคืนต่อสังคมคนเลยชอบเขาเพราะฉะนั้นอันนี้คือ policy for people นะครับที่ทำให้มันไปดึงดูดคนให้มันเลือกเขาและชื่นชอบเขาอันนี้ไอ้คำว่า policy for people อาจจะเป็นเหมือนเสือที่ชาเวสเป็นคือใช้economic populism เป็นตัว policy ในการดึงดูดนะครับแต่ฟูจิโมริใช้เรื่อง securityยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งก็คืออัลวาโรยูริเบของโคลัมเบียปี 2002-2010 ใช้การปราบปรามกบฏฟ้ากบฏฝ่ายซ้ายฟ้าเป็นโพลิซีที่แอทแทคเดทีโฟยูริเบใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใกล้ชิดกับอเมริกายูริเบเป็นประชานิยมทางการเมืองแต่ไม่ได้ใช้นโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจฟูจิโมริเป็นประชานิยมทางการเมืองแต่ไม่ได้ใช้นโยบายประชานิยมทางเศรษฐกิจถูกไหมครับอันนี้คือตัวอย่างว่าอันนี้คือโมเดลที่มันเกิดขึ้นในระดับการที่มันฟังที่มันอธิบายได้แต่ต้องมีอิเล็กชันนะเพราะอิเล็กชันเนี่ยเพราะมันมีอิเล็กชันคือมันทำให้คนที่รับเรื่องเนี่ยสามารถนำโพลิซีไปปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นชาเวสไม่ว่าจะเป็นอีโวโมราเรสในกรณีของโบลิเวียหรือลูล่าของบราซิลหรือดิลมารูเซฟของบราซิลอันนี้มันก็ต่างกันวัฒนธรรมของลาตินอเมริกาในปัจจุบันคือเลือกตั้งประชาธิปไตยมันคอนโซลิเดตแล้วมันตรงหลักฐานแล้วเพราะฉะนั้นคือการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นคือประชาธิปไตยกับพ็อปูลิซึมนะครับมันไปด้วยกันได้ในช่วงที่นะครับในช่วงที่มันคือมันไปด้วยกันได้เพราะคือในกรณีของลาตินอเมริกาเนี่ยพ็อปูลิซึมจะไม่เกิดถ้าไม่มีกระบวนการประชาธิปไตยนำมาก่อนถูกไหมครับจะไม่เกิดเลยอันนี้ปัญหาที่มันเกิดได้เพราะอะไรเพราะในสังคมละตินอเมริกามันยังปัญหาพื้นฐานคือเรื่องของ inequality ความไม่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นความไม่เท่าเทียมหรือความรุนแรงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้นำเนี่ยพยายามใช้ policy ที่อาจจะเป็น economic populism หรือ democratic securityในการดึงดูดให้ประชาชนหันมาชอบเขาแต่ในละตินอเมริกานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อผู้นำเหล่านั้นขึ้นมาและใช้นโยบายประชานิยมหรือดีสไตล์ของประชานิยมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะก้าวข้ามผ่านสถาบันทางการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นศาลมันจะค่อยๆทำลายตัวความเป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยในตัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ย้อนกลับมาดูในกรณีของทักษิณนะครับถามว่าทักษิณเนี่ยเป็นประชานิยมยังไงบ้างนะครับทักษิณเป็นประชานิยมทางเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับอันเนี้ยนะครับมันก็มีดีเบตนะครับคือเราก็คือนะครับมันมีดีเบตนะครับว่าประชานิยมทางเศรษฐกิจทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับมีคนบอกว่าทักษิณอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเติร์ดเวฟนะครับแบบโทนี่แบร์นะครับเป็นเศรษฐศาสตร์ที่แบบว่าเน้นเรื่องของสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคในเมื่อคุณยังหรือไม่อีกอย่างเราก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเนื่องจากทักษิณสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยังไม่ได้เห็นหายนะทางเศรษฐกิจคือทักษิณโดนรัฐประหารไปก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเมื่อคุณยังตัดสินไม่ได้ว่าทักษิณเป็นประชาธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าเรามาดูซิว่าแล้วเขาเป็นประชาธิปไตยทางด้านการเมืองหรือเปล่าอันนี้ประชาธิปไตยทางด้านการเมืองที่อาจารย์เกษียณแนะนำว่าเป็นสไตล์เป็นกระบวนการนะครับของผู้นำนะครับ
ดยมีวาทกรรมนะครับทีนี้คนนี้นะครับคู่นี้ก็คือเคิร์กฮอว์กินนะครับกับโจเอลเซลเว่ยนะครับซึ่งเคิร์กฮอว์กินเนี่ยนะครับในกรณีของประชานิยมเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากๆเหมือนกับในหนังสือของคนที่แปลหนังสือเล่มนี้นะครับคือฮอว์กินเนี่ยนะครับได้ทำการนะครับเอาวาทกรรมนะครับคือเอาไม่ว่าจะเป็นทักษิณเนี่ยพูดอะไรที่ไหนนะครับมีการพูดถึงประชาชนว่าฉันเป็นตัวแทนของประชาชนฉันเป็นกระบวนการประชาชนฉันเป็นอะไรมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็วิเคราะห์อย่างเงี้ยกับประเทศอื่นๆนะครับเพื่อมาดูว่าสไตล์ทางการเมืองของทักษิณเนี่ยเป็นประชานิยมทางด้านการเงินหรือเปล่านะครับปรากฏว่าน่าประหลาดใจนะครับสิ่งที่นะครับฮอว์กินพบนะครับปรากฏว่าทักษิณในรัฐสมัยรัฐบาลนะครับรัฐบาลครั้งแรกนะครับ2001ถึง2005เนี่ยดีกรีสูงสุดคือ2นะครับรัฐบาลวัฒนกรรมที่ทักษิณใช้ที่สอบไปถึงแนวทางประชาธิปไตยทางด้านการเงินเนี่ยแค่ 0.1 นะครับซึ่งน้อยกว่านะครับกอรียนะครับอาโรโยของฟิลิปปินส์กอรีอาโรโยของฟิลิปปินส์เนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเธอเป็นประชานิยมเลยแต่กอรีอาโรโยเนี่ยถึง 0.5 นะครับและแน่นอนถ้าดูท้ายตารางฮูโกชาเวส 1.9 อันนี้สูงสุดอยู่แล้วอันนี้แน่นอน 100% นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทักษิณเนี่ยในสมัยที่2 2005 2006เนี่ยดีกรีจะเพิ่มขึ้นเพราะมันมีกระแสนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีกระแสเสื้อเหลืองออกมาต่อต้านเดินกระบวนต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณชวัฒกรรมชั้นเป็นรัฐบาลของประชาชนได้รับการเลือกตั้งโดยประชาได้รับการเลือกตั้งจากสิทธิ์ส่วนใหญ่อันนี้นะครับดีกรีออกมาขึ้นมาเป็น 0.8 นะครับเทียบแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทักษิณเนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายกับที่อาจารย์สารวณีพูดก็คือมีลักษณะคล้ายกับนะครับผู้นำของตุรกีเออร์โดแกนนะครับนี่คือสไตล์ของทักษิณที่สะท้อนที่เขาวิเคราะห์ออกมานะครับว่าจากสไตล์วาทกรรมที่พูดที่สื่อสารที่ใช้เป็นใช้ยังไงเราคิดว่าเอาง่ายๆคือคุณนึกถึงลุงตู่อ่ะทุกวันศุกร์อ่ะใช่ไหมครับอันนี้คือทักษิณจะมีรายการตัวเองถูกไหมนะครับเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็เปรียบแล้วก็วิเคราะห์อย่างเงี้ยกับทุกประเทศนะครับสรุปมาได้นะครับว่าดีกรีpopulationของทักษิณเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับจากช่วง1ไปสู่ช่วง2แต่นะครับที่น่าประหลาดใจก็คือนะครับในช่วง1เนี่ยทักษิณมีดีกรีของความเป็นชั้นทางการเมืองเนี่ยต่ำมากนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับน้อยกว่านะครับกอรีอาโรโยซึ่งเราไม่เคยคิดเลยวงวิชาการเราไม่เคยคิดว่าเธอเป็นประชาชนอยู่นะครับอาโรโยนี่ของฟิลิปปินส์นะครับเราจะคิดถึงว่าคนที่มาก่อนหน้าหรือมาหลังอย่างเช่นไม่ว่าเอสตาดาหรือไม่ว่ากรณีของดูอาเต้นะครับอันนั้นเราคิดฉบับจำไม่ถูกอารอยโยเนี่ยดีกรี 0.5 อันนี้คือตัวอย่างนะครับโอเคนี่ผมจบเรื่องของทอปริซึ่งผมแตกไปที่ทักษิณหน่อยเองแตกไปที่ลาตินอเมริกาคราวนี้ผมย้อนกลับมาดูคำว่าไทสไตล์นะครับเพราะผมคำอธิบายของผมวันนี้คือเรื่องไทสไตล์ทอปริซึ่งคราวนี้ไทสไตล์นะครับมาดูซิว่าเวลาเราพูดถึงนะครับการเมืองไทยนะครับการเมืองไทยนะครับปัจจัยองค์ประกอบ3อันของการเมืองไทยนะครับที่เป็นอุดมคตินะครับของชนชั้นนำนะครับก็คืออันแรกนะครับจะต้องเป็นเรื่องคือการเมืองเป็นเรื่องของบุญภาวาสนาสมนะครับคุณเกิดมาคุณต้องมีคุณเกิดมาเพราะคุณทำกรรมในชาติที่แล้วอย่างนู้นใช่ไหมเพราะในชาตินี้คุณต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือกรรมส่งกรรมในชาติที่แล้วส่งผลให้คุณเป็นคุณต้องยอมรับมาจากนะครับอันที่สองนะครับเป็นเรื่องของนะครับอัศวินขี่ม้าขาวเราจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาตลอดเวลานี่การเมืองไทยนะครับไอเดียของการเมืองไทยคือมีอัศวินขี่ม้าขาวอันที่สามกองทัพคือผู้บริสุทธิ์นะครับที่จะรักษาความเป็นชาติกษัตริย์ใช่ป่ะเวลาคุณเห็นมอตโต้ของกองทัพชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะครับแต่คือชาติศาสตร์กษัตริย์เพราะฉะนั้นนี่คือไทยนี่คืออุลักษณะของการเมืองไทย
นะครับที่อยู่ในไอเดียของนะครับที่ถูกปลูกฝังถูกสร้างนะครับมาตั้งแต่สมัยของการสร้างชาตินะครับอันนี้ความเป็นไทยนะครับหรือไอเดียของความเป็นไทยนะครับหรือไทยสไตล์หรือไทยเนสเนี่ยนะครับแน่นอนต้องชาติศาสนาเข้ามาในประสาทเมื่อเช้าผมพอดีผมขับรถไปรังสิตได้ฟังเพลงชาติพอดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือธงชาติไทยและชาติศาสนาเข้ามาในประสาทคือสัญลักษณ์ของคนไทยนี่คือทุกครั้งที่แปดโมงเช้าไม่รู้หกโมงเย็นผมฟังไม่ทันแต่แปดโมงเช้าผมฟังตอนที่ฟังพิธีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของชาติศาสนาเข้ามาในประสาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าคุณจะเป็นคนไทยคุณต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เป็นระยะที่ครอบคลุมเป็นระยะที่คุณถูกกรอบหูมาโดยตลอดใช่ไหมครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงวันที่โตขึ้นมาคุณก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะของการท็อปดาวน์นะครับเป็นลักษณะของการท็อปดาวน์จากครอบครัวของคุณเบื้องล่างนะครับลักษณะของการที่อิมโพสโดยผู้มีอำนาจของอีลีทนะครับว่าอันนี้คือความเป็นไทยคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นท็อปดาวน์นะจากบนลงล่างนะครับเวลาเราพูดถึงป๊อปปูลิซึมนะครับในนะครับป๊อปปูลิซึมในละตินอเมริกาเราจะพูดถึงป๊อปปูลิซึมว่าแอปโพสคนหมู่มากถูกไหมพีโพที่เป็นคนหมู่มากแต่เราจะบอกจะไทยพ่อพูลิซึมจะต่างนะครับไทยพ่อพูลิซึมคืออินโพสโดยคนข้างบนซึ่งเป็นคนหมู่น้อยคนจำนวนน้อยเป็นอีลิทนะครับเพราะฉะนั้นไทยเนชเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อธิบายสร้างขึ้นโดยจากคนข้างบนลงสู่ข้างล่างนะครับแต่ปัญหาของการอธิบายว่าเป็นไทยเนี่ยมันลำบากกว่าการอธิบายว่าไม่ไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในคำว่าไทยเนี่ยมันทำให้เกิดการแบ่งออกเป็น2ขั้วอย่างตรงกันข้ามจำเรื่องพอปริซึมได้ไหมแบ่งออกเป็น2ขั้วแบ่งออกเป็นพีโพกับเป็นเดวิลหรือเป็นอีลิทใช่ไหมถูกไหมครับแต่อันนี้ประหลาดตรงนี้ก็คือพีโพนะครับในกรณีของไทยเนี่ยก็คือเป็นพีโพที่เป็นนะครับคนส่วนน้อยก็คืออีลิทนะครับแต่นะครับอีกก็คือ people คือไทยเนี่ยคือเป็นคนส่วนน้อยเพราะเป็นคนส่วนน้อยคนกำกับลงมาเทลงมาให้ความหมายลงมาถูกไหมครับส่วนไอ้คำว่าอันไทยอ่ะก็คือไทยที่ไม่ใช่คนไทยอย่างเช่นพวกเสื้อแดงที่มีหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยอันนี้กลายเป็นคนส่วนน้อยมันกลับหัวกลับหากันในระดับไหนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือในสังคมพอได้คำนิยามว่าไทยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้แบ่งเป็นสองขั้วและคนที่ทำให้แบ่งเป็นสองขั้วคืออีลีทซึ่งมันจะแตกต่างจากคำว่าพอปูลิซึมซึ่งในลาตินอเมริกาซึ่งคนที่เข้ามาคือลงมาชาเลนจ์อีลีทถูกไหมอันนี้อีลีทเป็นคนอินโพสเป็นคนอธิบายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดเรื่องการแบ่งออกเป็นไทยกับไม่ไทยอันนี้มันไปสะท้อนแนวความคิดของประชานิยมทางด้านการเมืองคือแบ่งคนออกเป็นสองฝั่งพูดง่ายๆคือประชานิยมเนี่ยเกลียด pluralism อาจารย์เกษียรพูดใช่ไหมครับเกลียดพหุนิยมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือเราจะแบ่งคนออกเป็นสองคนนี่คือดีเร็วๆเหลืองแดงชั่วร้ายจนเจ็บโง่นะครับ them or the other อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของไทยเนี่ยซึ่งมันกลายเป็นสะท้อนนะครับแนวความคิดที่เกิดขึ้นในประชานิยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับไทยเนี่ยยังพูดถึงนะครับว่าอย่างที่ผมบอกคือสังคมที่บุญธรรมกรรมแตกนะครับเพราะฉะนั้นไทยเนสนะครับความเป็นไทยยังคอว่าคุณต้องยอมรับในสถานภาพดูโอแตกต่างนะครับคือต้องยอมรับความเดือดร้อนกันนะครับคุณเกิดมาจนนะครับเพราะคุณทำชั่วในชาติที่แล้วนะครับคุณไปขโมยของในชาติที่แล้วท่านนี้คุณได้ถูกอะเป็นคนจนเพราะฉะนั้นคุณยอมรับมันซะไม่ต้องไปควนขวายอะไรซะเพราะยังไงคุณก็ต้องจนเมียไงเพราะคุณทำกรรมชั่วในชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณทำดีในชาตินี้เพื่อหวังผลในชาตินี้อย่าหวังผลในชาตินี้ถูกไหมครับคุณเป็นคนรวยคุณเป็นอีลิทสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพราะเขาทำดีมาในชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นคืออย่าไปชาเลงอำนาจเขาเลยนะเพราะยังไงเขาก็
มันแก้ไขชาติที่แล้วไม่ได้ถูกไหมนะครับไอ้สังคมอย่างเงี้ยมันทำให้ยิ่งเขาเรียกว่าการแบ่งขั้วกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับในสังคมการแบ่งขั้วเป็นรวยจนดีเลวนะครับกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับในสังคมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าอันนี้คือคำอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือพอไทเนสเนี่ยมันคืออะไรความเป็นไทยมันคืออะไรนี่คือลักษณะของความเป็นไทยซึ่งมันมีลักษณะของคำว่าพอปรีซึ่งมันเนี่ยอยู่นะครับสิ่งที่กาตามมาคือผมก็เลยเรียกไอ้สิ่งไทยสไตล์พอปรีซึ่งว่าเป็นโรยัลพอปรีซึ่งนะครับหรือระบบที่ผมแปลผมคิดเอาว่าดีผมเรื่องไพ่ฟ้าหน้าใสแต่มาผมก็เลยเป็นแบบไพ่ฟ้าข้านิยมนะครับข้านิยมที่ข้านะครับนะครับก็คือคุณต้องยอมรับระบบเนี้ยถูกป่ะนะครับทีนี้ในปัจจุบันประยุทธ์เป็นระบบนี้ไหมนี่เลยครับคุณธรรม12ประการจำได้ไหม12ประการที่บอกว่านี่คือค่าคนเป็นคนไทยจะต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่คือค่านิยมที่สั่งบอกว่าคุณเป็นไทยคุณจะต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วนะและใน12ประการเนี่ยนะครับ6ข้อเป็นเรื่องคุณธรรมความดี4ข้อเป็นเรื่องภาษา1ข้อมีแค่เรื่องประชาธิปไตยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือระบบที่เรียกว่าไทยสไตล์ populism ผมก็รู้สึกว่ามันคือ royal populism ถามว่า royal populism เนี่ยนะครับมี economic populism มั้ยนะครับคุณไปอ่านงานของอาจารย์ชลิตาชิตบัณฑิตนะครับไปอ่านงานของอาจารย์ชลิตาผมไม่ได้ขายหนังสืออาจารย์ชลิตาครับแนะนำให้คุณไปอ่านนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่าใช่แล้วถ้าพูดถึงว่าในกรณีของประยุทธ์นะครับประยุทธ์เนี่ยนะครับทุกวันศุกร์โอเคระหว่างนี้คุณดูตรงนี้ไปก่อนแล้วผมจบท้ายสุดด้วยสไลด์อันนี้ภาพอันนี้นะครับมันสะท้อนทุกวันศุกร์คุณจะได้ฟังใช่ไหมถูกไหมครับมันสะท้อนอะไรหลายอย่างทุกวันศุกร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือประยุทธ์ใช้วาทกรรมเนี่ยนะครับมากกว่าทักษิณทุกวันศุกร์ตอนนี้กำลังมีคนทำวิจัยอยู่นะครับเป็นอาจารย์ที่ว่าอะไรล่ะนะครับโคดีเนี่ยมาเจอสักงานที่เมกาเขาบอกเขาจะคือเอาทุกวันศุกร์วัฒกรรมที่รัฐบาลประยุทธ์ว่าผมเป็นรัฐบาลของประชาชนไม่ใช่เป็นรัฐบาลของผมเป็นรัฐบาลภายใต้ระบบใช่ไหมครับคือรู้สึกอย่างเงี้ยตลอดเวลามันสะท้อนได้ตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนรายการทุกวันศุกร์เป็นศาสตร์ประชาถูกไหมครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วประยุทธ์นอกจากใช้ political style ที่สะท้อน political populism แล้วประยุทธ์ก็ใช้นโยบายที่เป็น economic populism ถ้าเรามองว่านโยบายประชารัฐแล้วนโยบายไทยนิยมซึ่งผมมองอย่างที่อาจารย์เกษมบอกก็คือประชานิยมโดยเผด็จการประชานิยมทางเศรษฐกิจโดยเผด็จการซึ่งจะแตกต่างจากลาตินอเมริกาเพราะประชานิยมของลาตินอเมริกามีการเลือกตั้งอันนี้มีเผด็จการแล้วคุณที่อยู่ระหว่างประชานิยมทางเศรษฐกิจโดยเผด็จการประชานิยมเศรษฐกิจโดยการเลือกตั้งไข่แม่งเชี่ยวใช่ปะเพราะนี่การตรวจสอบเช็คกันบาลานซ์ไม่มีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาสนุกสนุกไว้ท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็รีบเปลี่ยนภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นว่ารัฐบาลของประยุทธ์เนี่ยนะครับใช้ทั้งเป็นประชาธิปไตยทางด้านการเมืองนะครับเป็นประชาธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีความเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านการเมืองมีความเข้มข้นมากกว่ารัฐบาลทักษิณโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลทักษิณหนึ่งนะครับประยุทธ์อาจจะไม่รู้ตัวฉันไม่ชอบประชาธิปไตยแต่คุณเป็นแบบไทยนะครับอยากว่าในการวิจัยทุกคนที่คุณลองมาวิเคราะห์ดูว่ารัฐบาลฉันเป็นรัฐบาลของนี่นั่นอันนี้คือมันจะพอที่เห็นได้ตลอดเวลาครับโอเคครับขอบคุณมากครับคืออาจารย์เสนอข้อถกเถียงที่น่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อนะครับแต่ทีนี้ผมมีคำถามชวนถามอาจารย์ตอนนี้คือตอนแรกเกือบจะคล้อยตามนะครับคือหลายอันเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจว่ามันมีวาทกรรมประชานิยมอยู่ในการใช้ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วก็คสช.ใช่ไหมครับคือด้วยการที่
โจมตีว่ามีนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งที่ชั่วร้ายทุจริตช่อชนใช่ไหมครับกับประชาชนที่โดนเอารัดเอาเปรียบอะไรเงี้ยนะครับแล้วโดนหลอกกองทัพก็เข้ามาเป็นฮีโร่ตรงนี้ปกป้องตรงนี้ใช่ไหมครับปกป้องประชาชนจากนักการเมืองที่ทุจริตที่ช่อชนซึ่งวัฒกรรมส่วนนี้อันนี้รู้สึกว่าเข้าท่าสอดรับกับวัฒกรรมประชานิยมทั่วไปแล้วรู้สึกถูกใช้เยอะแต่ว่าพออาจารย์โยงถึงเรื่องความเป็นไทยเรื่องอุดมการณ์แบบไทยหลายอย่างแล้วอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นเสียงข้างน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยอิมโพสลงมาหรือว่าบังคับยัดเยียดลงมาใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นว่าสร้างวัฒกรรมให้อีกด้านหนึ่งวัฒกรรมความเป็นไทยเนี่ยก็ดูถูกประชาชนว่าโง่เง่าใช่ไหมครับโง่จนเจ็บอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยฟังไปฟังมามันเลยดูเหมือนเป็นอิลิทิซึมมากกว่าป๊อปปูลิซึมใช่ไหมครับอาจารย์มันเหมือนเป็นมันเป็นปฏิปักษ์กับป๊อปปูลิซึมเลยนะเพราะว่าในแง่หนึ่งอาจารย์กำลังดูถูกประชาชนนะแล้วก็ดูถูกเสียงข้างมากในขณะที่ป๊อปปูลิซึมเนี่ยมันต้องเชิดชูเสียงข้างมากใช่ไหมไม่จำเป็นเพราะว่าป๊อปปูลิซึมเนี่ยจะต้องเป็นเสียงข้างมากคือถ้าเป็นในลาตินอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือป๊อปปูลิซึมเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นเสียงข้างมากเพราะมีอิเล็กชันผมถึงจะบอกอธิบายในลาตินอเมริกาได้แต่พออธิบายในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้เพราะมีไอเดียของการยอมรับของการยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นด้วยอุดมคติของพุทธศาสนาด้วยอุดมคติของการของคุณเกิดมาคุณเป็นยาโจกคุณเกิดมาไม่ใช่เลือดสีน้ำเงินต้องยอมรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลายเป็นตลกมากตรงที่ว่าพอบโลยอพอบริซิลในสังคมไทยคือกลายเป็นอเกนคนส่วนใหญ่นะครับมันกลายเป็นอเกนคนส่วนใหญ่อาจจะพูดว่ามันเป็นอิลิทิซึมก็ได้แต่ภายใต้อีกที่ซึ่งมันมีเชื้อของพ็อปปูลิซึมอยู่เต็มไปหมดเลยเพียงแต่เราไม่เคยพูดคือเราไม่เคยพูดถึงอีลิทในเชิงของพ็อปปูลิซึมแต่ผมที่สิ่งที่ผมเจอคือประเทศไทยเนี่ยตลกมากคืออีลิทนั่นแหละเป็นพ็อปปูลิซึมอันนี้คือสิ่งที่มันแตกต่างคืออีลิทเป็นพ็อปปูลิซึมคือคนแรกจะพูดเรื่องนี้จะทงครับแกเสนอว่าหนึ่งในการที่9เนี่ยเป็นป๊อปปูลิสต์คือผมคิดว่าถ้าจะเห็นข้อต่างก็คือว่าแน่ชัดนะครับว่าพระองค์เนี่ยในแง่ for the people เนี่ยไม่มีไอทีมแต่ในแง่ by the people เนี่ยนี่หมดครับอีกคนหนึ่งพอดีอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณเขียนบทความเรื่องสังคมราชูปถัมภ์อธิบายความคิดของอาจารย์เสน่ห์จามริกนะครับอาจารย์ใช้คำว่าสังคมราชูปถัมภ์นะครับแต่ผมไม่อยากใช้สังคมราชูปถัมภ์โรยัลพัททองเนี่ยเพราะผมมันไปนึกถึงธุรกิจอ่ะผมก็เลยหลีกมาใช้คำว่าไพฟ้าค่านิยมแทนในชายอธิบายว่าโรยัลคอร์ปอเรชั่นเพราะพอดีไปสะท้อนในไพฟ้าหน้าใสคือไอ้ไพ่ฟ้าค้างอยู่มาสะท้อนว่ามึงต้องเป็นที่ฆ่ากูตลอดเวลาครับขอบคุณอาจารย์ชาวลิศมากนะครับแจ้งอาจารย์เกษมนิดนึงระหว่างที่อาจารย์ออกไปเข้าห้องน้ำอาจารย์ชาวลิศก็ได้นำเสนอคอนเซ็ปต์ว่าไทยสไตล์ป๊อปปูลิซึมที่แกพูดถึงก็คือรอยัลป๊อปปูลิซึมนะครับแล้วก็สิ่งที่แกนำเสนอเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งก็เลยชวนถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ว่าสำหรับผมฟังดูมันน้ำหนักมันไปทางอิลิทิซึมหรือชนชั้นนำนิยมมากกว่าแต่ว่าช่วยใช้วัฒกรรมประชานิยมบางโวหารบางส่วนนะครับซึ่งมันเหมือนข้อถกเถียงที่หนังสือเล่มนี้ชี้เห็นว่าพอกระแสประชานิยมมาแรงมากๆป๊อปปูลิซึมเนี่ยคือไอ้นักการเมืองกระแสหลักอย่างเช่นในอเมริกาบางคนเนี่ยก็ต้องใช้โวหารบางส่วนที่พูดถึงวัฒกรรมแบบประชาชนเหมือนกันแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของแกนทางอุดมการณ์เนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่ยิ่งเมื่อมันเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลักดันนโยบายอะไรไปในทางนั้นมันเป็นโมหะซะมากกว่าผมมองว่าอาจารย์เกษตรแต่ในหนังสือคิดไอโดโลจีใช่ป่ะที่ต้องไป attach กับไอโดโลจีหลักเพราะฉะนั้นคือพอบริสุทธิ์เนี่ยมันสามารถจะไปปะทะไปแปะกับใครก็ได้แต่ในเช่นเดียวกันก็ได้อย่างเช่นในยุโรปถูกไหมที่กีดกันคนต่างคนอพยพต่างชาติถูกไหมครับในยุโรปไม่เห็นได้ชัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบที่มันไปแตกกับอุดมการณ์ประเทศแต่เราเพียงแต่เราว่าอย่างที่อาจารย์เกษียรว่ามันคือสไตล์
มันคือสไตล์เป็นเพียงแต่เราว่าเราก้าวข้ามผ่านอันนี้มานานโอเคครับน่าสนใจมากเหมือนคุณค่ะงงค่ะพยายามนะคะไม่ใช่คือในหนังสือเรื่องนี้น้องก็คือเขาพยายามจะบอกว่าประชานิยมประชานิยมทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งก็คือยังต้องบอกว่าเป็นตัวแทนมวลชนใช่ไหมต้องเป็นตัวแทนมวลชนที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะสองก็คือต้องเป็นทีนี้พอเป็นมวลชนบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องสามารถนำเสนอเจตจำนงอะไรบางอย่างซึ่งโอเคอันนี้อาจารย์จะบอกว่าเป็นเรื่องไฮเนชอะไรทีนี้มีติดใจว่าทีนี้ตัวที่สามมันเหมือนขาดไม่ได้นะมันก็คือต้องมีคู่ต่อสู้อ่ะคู่ต่อสู้ของประชานิยมเลยผู้นำจะบอกว่าชนชั้นนำที่ทุจริตอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าในอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะในตัวแบบอาจารย์บอกว่า royalist populism เนี่ยคืออะไรจะเป็นคือนี่คือเหมือนบนยอดบนสุดพีระมิดแล้วอาจารย์คู่ต่อสู้คือคนจนที่โง่เขลาคือคนคือคนจนหรือคนยากจนพวกนี้จะต้องมีฮีโร่เป็นผู้ปกครองนี่คือไทยสไตล์ไทยเน็ตเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือ policy ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็น policy ที่ impose โดย elite ลงสู่เบื้องล่างแล้วเบื้องล่างเนี่ยก็ถึงแม้จะเป็น mass ก็ตามจะเป็น mass ที่ไร้คุณภาพเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลักษณะคล้ายๆกับเรื่องของ elitism นะครับแต่มันใช้วาทกรรมมันมีทีนไอโอโลจีของพ็อปพลิซึมเนี่ยแบ่งเพราะมันแบ่งแยก2กลุ่มเป็น2กลุ่มในเรื่องของไทยเนี่ยเรื่องของคนดีเรื่องของคนไม่ดีเรื่องของคุณเกิดมาสูงคุณเกิดมาต่ำต้องยอมรับมันแบ่งสังคมอย่างชัดเจนไปดูคือผมคิดว่าคำตอบสุดท้ายว่ามันมีแต่ดีที่สุดหรือว่าเป็นแก่นแท้เป็น populism หรือในที่ซึ่งที่ใช้ populism ของเขาไว้ตอบหลักสุดแต่ผมคิดว่าส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรดาปัญญาชนที่ล้อมรอบในหลวงรัชกาลที่9แล้วพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพยายามชี้เห็นความเชื่อมโยงที่แนบแน่นระหว่างกษัตริย์กับประชาชนเยอะมากราชประชาสมาสัยจะแหลคือมีความพยายามที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสถาพระมหากษัตริย์กับประชาชนมาเป็นเวลานานพอสมควรทีเดียวแล้วผมคิดว่าข้อเสนอเรื่องpopulist kingของธงเนี่ยฟังขึ้นและฟังขึ้นมากขึ้นเพราะผู้ที่ถึงที่สุดในประเทศหนึ่งมีpopulist สองคนไม่ได้ปัญหาก็คือเราค่อยคิดแบบนี้นะครับในระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งสิ่งที่ยุ่งที่สุดประชาธิปไตยทางตรงมือเล็กๆทุกคนไปสภาโดยตรงพูดถึงเนี่ยเรียกdemocracyแต่พอเป็น representative democracy ประชากรเป็นล้านสิบล้านนี่มันยากมากเลยที่คุณจะหาคำตอบว่าประชาชนพูดอะไรประชาชนต้องการอะไรแต่คุณยากอะไรมันมีนิดเดียวนะครับโพการเลือกตั้งเอาประชาชน70ล้านคนมาออนไลน์แล้วก็พูดพร้อมกันไม่ลำบากชิบหายพูดตรงๆนะแต่ที่เรารู้แน่ๆและผมคิดว่าเข้าใจได้โดยสามัญสำนึกซึ่งอันตรายมากนะสามัญสำนึกนี่น่าสนใจมากแต่ผมคิดว่าเป็นสามัญสำนึกได้เลยว่าในแผ่นดินที่แล้วเนี่ยคนไทยยอมรับว่าสิ่งที่ในหลวงการที่เขาพูดหรือพูดแทนประชาชนถ้าจะมีใครหนึ่งคนในแผ่นดินและการที่เขาที่พูดแทนประชาชนได้คือพระมหากษัตริย์โอเคไหมเห็นเรื่องนี้ใช่ไหมปัญหาเกิดเมื่อทักษิณชนะเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อที่เป็นข้อค้นพบของอาจารย์ประจักษ์ที่มีในโรงเรียนกล่าวคือเป็นผลแรกที่บุคคลคนหนึ่งเคลมได้เพราะได้สร้างระบบเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของเขตเลือกตั้งทั่วประเทศเขตเลือกตั้งเขตทั่วประเทศที่เขาเคลมได้ว่าคนทั้งประเทศเลือกเขาเป็นผู้นำในจังหวัดนั้นน่ะมันมีคำถามนี้อยู่ว่าใครพูดแทนเมืองไทยใครพูดแทนเมืองไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยไม่เคยประสบมาก่อนที่จะมีระบบการเลือกตั้งแบบ proportional representation ตามรัฐธรรมนูญ2550ผมว่าตรงนี้เนี่ยดังนั้นแปลกไหมที่ในครม.ชุดแรกของทักษิณเนี่ยไม่ค่อยมี populist rhetoric ผมว่าไม่แปลกเพราะว่าก็ government of the king แต่ว่าพอมาในช่วงหลังเนี่ยที่เขาจะต้องแสดงตัวเพราะเริ่มมีคู่ปะทะใช่ไหมมันก็ออกมาแล้วพอถึงตอนนั้นนี่ก็มีคำถามตกลงใครพูดแทนประชาชนแล้วกลุ่มพลังที่ต่อต้านทักษิณเนี่ยต้องการที่สุดเลยคือต้องการให้พระองค์ตรัสอยากจะให้พระองค์เป็นผู้นำปฏิรูปการเมืองอ้างม.7
จนในที่สุดพระองค์ต้องบอกว่ามันเป็นการปกครองแบบมั่วทำไม่ได้แต่ความเป็นจริงตอนนั้นคือว่าโดยเริ่มต้นจากข้อสันนิษฐานว่าพระองค์เป็นป๊อปปูลิสต์เนี่ยปัญหาที่เกิดกับทักษิณก็คือในประเทศหนึ่งในสังคมการเมืองมีป๊อปปูลิสต์สองคนไม่ได้มีผู้นำป๊อปปูลิสต์สองคนไม่ได้ครับเดี๋ยวแทรกตรงนี้นิดหนึ่งครับเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วเดี๋ยวได้ทุกท่านสั้นๆรอบสองนะครับก่อนที่เราตั้งถามคำถามคือเป็นบทความที่ตัวเองกำลังเขียนพอดีแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เหมือนเขียนหลายบทความจริงเขียนบทความเดียวครับแต่ว่าพูดหลายเรื่องสอดคล้องกับที่อาจารย์เควินฮิวิสันเพิ่งตีพิมพ์บทความอันนึงน่าสนใจชื่อบทความนี้เลยครับ Reluctant Populism ก็ใช้คำนี้อธิบายทักษิณว่าเป็นเล่นบทประชานิยมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะนะครับแล้วมันสอดคล้องกับที่อาจารย์ชาวลิตโชว์กราฟนั้นขึ้นมานะครับที่บอกว่าในครม.ชุดแรกเนี่ยภาษาประชานิยมของรัฐบาลทักษิณเนี่ยน้อยซึ่งอันนี้จริงเพราะตัวเองทำแต่ว่าไม่ได้ใช้สถิติอะไรแบบเขาแต่ว่านั่งอ่านแบบว่า text analysis แบบเก่าแล้วพบว่าจริงๆน้อยมากแล้วผมคิดว่าเป็นเพราะทักษิณตระหนักรู้ดีว่ามันเป็นการเมืองที่อันตรายกระบวนท่าแบบประชานิยมฉะนั้นจริงๆถ้าใครไปดูช่วง4ปีแรกเนี่ยโปรเจกต์ทางการเมืองคุณทักษิณหรือกระบวนท่าไม่ใช่ประชานิยมทางการเมืองแต่ว่าเป็นโมเดลพรรคการเมืองพรรคเดียวแบบลีกวนยูหรือแบบมหาเทแกไม่ต้องการปลุกร้าวประชาชนหรือบอกว่าข้าเป็นตัวแทนเจตจำนงเสียงข้างมากแล้วจะไปสู้หักหางกับใครแกแค่ต้องการชนะเลือกตั้งแบบง่ายดายผ่านจับกลทางการเมืองคือพรรคการเมืองแบบซึ่งมันเป็นกระบวนท่าอีกแบบหนึ่งนะคือคนละแบบกับชาเวสแกมาเป็นฮูโก้ชาเวสเนี่ยตอนที่แกโดนเสื้อเหลืองต่อต้านแล้วแกยิ่งเป็นมากขึ้นหลังการรัฐประหาร49คือพูดง่ายสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ผมเจอคือว่าฝั่งอีลีทรอยัลลิสต์ที่สู้กับทักษิณนั่นแหละที่ผลักให้คุณทักษิณไปเล่นกระบวนท่าประชานิยมในท้ายที่สุดอาจารย์คือพูดเสร็จเลยนะคือพอดีคล้องประเด็นนี้บรรดาคนที่ใส่เสื้อเหลืองออกมาเคลื่อนไหวที่พวกเราทำนี่แหละที่เห็นพ่อคุณที่มีโพเทนเชียลของในหลวงรัชกาลที่9และเป็นคนที่ผลักอาจารย์นี่ออกมาพวกบรรทังนิดแหลมนี่แหละที่ผลักพ่อคุณที่มีโพเทนเชียลเนี่ยจะให้มันประจักษ์จริงๆเนี่ยคือคนอย่างตัวที่ลิ้นเนี่ยตัวดีเลยเราท่านติดคุกอยู่นะครับตลอดไปเลยก็ตีถ้าใครเคยอ่านวิกิลีประโยคที่มีการพูดถึงที่ไม่พอใจมากๆเกี่ยวกับทักษิณคือเวลาทักษิณเคลมตอนการเลือกตั้งสมัย2ว่าเป็นตัวแทน19ล้านเสียงที่ผมคิดว่ามันเป็นการพูดแบบจริงๆก็เป็นกระบวนท่าปกติของนักการเมืองประชานิยมว่าตัวเองแทนเสียงข้างมากแล้วของลูกตัวเองคือเจตจำนงของประชาชนนะครับก็ฉะนั้นเดี๋ยวขอท่านทุกท่านรอบสองเผื่อมีใครจะสนทนากับคนอื่นๆเนื้อหาที่วิทยากรท่านอื่นอภิปรายในรอบแรกหรือมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดนะครับสั้นๆก่อนที่เราจะเปิดเวทีให้นะครับผู้ฟังทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนครับอาจารย์เกษียรมีอะไรตกค้างจากรอบแรกไหมครับก็คือขอบคุณนะคือผมคิดว่าชอบที่อาจารย์ที่ชอบที่อาจารย์แล้วก็คุณธนีพูดก็ท่านพูดแบบฟังเชื่อเจนเนียร์ผมไม่ติดวิสัยปกระดมนะฮะแล้วก็เนื้อหาที่ท่านเสนอเนี่ยมันทำให้เห็นความเป็นไปได้เชิงนโยบายอย่างนี้ในผลของการมีป้อมบริสุทธิ์ชัดเจนขึ้นนะครับผมคิดว่าบางทีพื้นที่สังคมการเมืองไทยอาจจะมีป้อมบริสุทธิ์มากกว่าที่เราคิดนะครับผมคิดว่าบรรดาปัญญาชนคือถ้าไปนั่งอ่านงานของปัญญาชนสร้างใจสมัยหลังสงครามโลกที่สองซึ่งจำนวนมากเข้าสู่พรรคคอมมิวนิสต์ภาษามันคือผมก็ไม่เตรียมคิดที่จะทำสถิติครับครึ่งไม่ใช่มาร์กซิสต์คอมมิวนิสต์เพียงครึ่งหนึ่งป๊อปปูลิสต์ลองคิดถึงบททวีที่ดังที่สุดตอนสิบสี่ตุลาเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องประชาชนต้องเป็นใหญ่ในการผมคิดว่ากระบวนการนักศึกษาหลังสิบสี่ตุลาก็ป๊อปปูลิสต์ดังนั้นแบบเชื้อมูลป๊อปปูลิสต์ในสังคมการเมืองไทยมันกว้างที่เราผมคิดว่ากว้างที่เราคิดเยอะเพียงแต่ว่าจุดเด่นของทักษิณก็คือว่า
เขาเอามันเข้าไปบวกกับการเลือกตั้งซึ่งบังเอิญได้ปฏิรูปโครงสร้างการเลือกตั้งจากโครงสร้างใหม่ออกมาเปิดให้แสดงความเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติอย่างที่ไม่เคยมาขอบคุณมากครับอาจารย์เชิญคุณสรณีครับไม่ค่อยมีอะไรจะเพราะยังงงอยู่นะคะสรุปดีค่ะก็คิดว่าอาจารย์เดี๋ยวมีประเด็นที่เราไปคิดต่อได้เยอะนะจริงอาจารย์ทั้งสองท่านนะคิดว่าคำถามจะเป็นคำถามมากกว่าแล้วหนึ่งก็คือว่าความแตกต่างระหว่างประชานิยมที่เป็นประชานิยมจริงๆเราตั้งใจเดินทางนิยมกับประชานิยมที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคือไม่ใช่เป็นนั้นแต่ฉวยใช้ภาษาหรือว่าแต่ประชานิยมมันก็จะยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกอันนี้คิดว่าน่าสนใจดีแล้วก็ประเด็นเรื่องนะคะที่อาจารย์ก็ลองอ่านงานวิจัยของอาจารย์ดูก่อนค่ะทำเรื่องรีสอร์ทหรือซึ่งคิดว่ามันแต่ว่าอยากจะมีนิดนึงที่อาจารย์เกษียณพูดเรื่องขบวนการคือในหนังสือเนี่ยคิดว่าเขายกตัวอย่างสนุกดีเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีตั้งแต่ลักษณะที่นำโดยบุคคลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นขบวนการทางสังคมแล้วก็เป็นพรรคการเมืองแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่าง Occupy Wall Streetซึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นการประท้วงนั่นแหละเป็นการประท้วงของคนจำนวนมากที่เรียกตัวเองว่า 99% ซึ่งในแง่นี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาคือคน 99% ประเทศแล้วความแตกต่างระหว่างตรงนั้นกับพวกพรรคทีพาร์ตี้ซึ่งจริงๆก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มก้อนทางการเมืองเหมือนกันแต่ก็สามารถที่จะจัดตั้งแล้วก็มีเรียกว่ามีนักการเมืองมีพรรคพิการจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เรียกว่ามาใช้แพลตฟอร์มของทีพาร์ตี้ได้ก็คิดว่ามีความน่าสนใจในแง่เหมือนกันถ้าใครจะดูว่าตัวการเรียกว่ารูปแบบของประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้มันก็ทำให้คิดว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นนักการเมืองหรือว่าเริ่มต้นโดยคนที่มาลงเล่นในสนามเลือกตั้งหรือว่าสปอนที่ทางเชฟพูดว่าคือมันเป็นการศึกษาจริงๆก็คือเขาจะเอาขายก็ได้หรือว่าอันนี้ก็จะจัดอยู่ในเรื่องเป็นโซเชียลมีเดียที่เป็นพ็อปปูลิชั่นที่มันไม่ได้ขยายเข้าไปในคือถ้าลองตอบทีนี้ถ้าลองตอบถ้าลองถามต่อเนี่ยคือถ้ามันเป็นไปได้ที่โรงการที่เดิมทีมีความขัดแย้งกันอย่างเสรีนิยมกับประชาธิปไตยที่ได้ประทบคู่กันโดยต่างฝ่ายยอมอีกดิบบางอิเลเมนต์ที่สำคัญของตัวไปเพื่อจะอยู่ในได้ในระบอบประชาธิปไตยคำถามที่อาจจะน่าถามไม่ใช่ว่ามันเป็นอิทธิซึ่งหรือมันเป็นอิทธิซึ่งที่ใช้ป๊อปปูลิสต์มาตลอดแต่ว่าโรยัลลิซึ่งอีดิบตัวเองตรงไหนป๊อปปูลิซึ่งอีดิบตัวเองตรงไหนจึงมาประกอบเป็นโรยัลป๊อปปูลิซึ่งได้หรือว่าไม่ได้ดีแต่เขาสวนใช้เฉยๆอย่างที่ตามแต่ผมคิดว่าไม่ได้หรอกฮะก็เป็นไปได้เพราะเขาอินดิคืออย่างที่บอกออฟฟิลิซึ่งเนี่ยมันสามารถมันสามารถไปแปะเราไปแปะอะไรอย่างอื่นได้ก็ได้แต่กับอินดิซึ่งมันไปแปะกับนีโอลิเบอรัลลิซึ่งก็ได้มันไปแปะกับโซเชียลลิซึ่งนะครับเป็นมาร์กซิซึ่งอย่างที่นายเกษียณบอกเพราะฉะนั้นคือมันเป็นโพลิซอลสตาร์นะครับอันหนึ่งนะครับที่มันสามารถจะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า political populism แต่พอพูดถึง economic populism มันจะมีเรียกมิชชั่นอันเนี้ยที่มันชัดเจนนะครับอันหนึ่งที่มันที่ยังไงมันก็ทุกคนก็นักวิชาการก็ยอมรับนี่มันคือคำอธิบายซึ่งใช้เป็นแม่แบบในการอธิบายเอาว่าอีกหนึ่งเป็นโพลิซีต้องประกอบด้วยโพลิซีอะไรบ้างนะครับเป็นการกระจายรายได้นี่เองนี่คราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะเอ็นอัพท้ายสุดนะครับก็จะแก้โพลิซีอย่างไรนะครับสำหรับผมอันแรกคือโพลิซีเนี่ยถ้ามองทางด้านเศรษฐกิจนะครับคุณต้องแก้ปัญหาด้วยอีกคนถ้ามองทางด้านการเมืองคุณต้องฟูลโพลิซีลดอีควอลิตี้ลดความต่างลดนะครับลดความต่างทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยอมรับความต่างทางด้านการเงินยอมรับความต่างทางด้านหลายอย่างความต่างเป็นพลูริซึมอันนี้จะแก้ได้เพราะสิ่งที่เกิดทุกคนที่เราบอกว่าพลูริซึมเนี่ยนะครับไอ้พลูริซึมเนี่ยรังเกียจพลูริซึมเพราะฉะนั้นคือคุณจะแก้ต้องยอมรับสังคมที่เป็นพลูริซึมยกตัวอย่างในสังคมที่เราบอกว่าright-wing populism อย่างเช่นในยุโรปอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณไม่ยอมรับความต่างของชาติพันธุ์ของคนอุปยกคุณกีดกันถูกไหมแม้ที่คุณยอมรับความต่างมันก็จะแก้ปัญหาเองได้ถ้าคุณทำให้ระบบความเหลื่อมล้ำมันลดลงทางเศรษฐกิจมันลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะแก้ปัญหาอีกคนหนึ่งของ populism ได้ถามว่าอันนี้ผมคือมันพูดเหมือนง่ายเนี่ยแต่มันก็ดูก็ทำยากนะครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับตอนนี้เป็นช่วงถามตอบนะครับเชิญเลยครับถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับในประเด็นไหนก็ได้วันนี้เราครอบคลุมหลายประเด็นมากนะครับรวมถึงคนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ฝากคำถามมาได้นะครับในคอมเมนต์นะครับเชิญเลยครับนะครับมีกี่คำถามหนึ่งมีไหมครับจะได้รวมเป็นรอบเดียวไปเลยนะครับถ้าไม่มีเชิญก่อนเลยครับแชมป์ครับโอเคครับคือพอดีมีคนพูดเรื่องประชานิยมของเจ้าไทยก็เลยนึกถึงเรื่องขึ้นมาสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่ผมอ่านมาในหนังสือหรือพระชนมขันนะครับของตุ๋ยตูนจริงๆตอนแรกก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่ก็คือเป็นคำสัมภาษณ์ของรัชกาลที่9ซึ่งท่านเคยพูดกับสื่อต่างประเทศแล้วมั้งซึ่งท่านบอกว่าสำหรับตัวทั่วไปเนี่ยก็มองว่ากษัตริย์เนี่ยอยู่ยอดพีระมิดแต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านคือฐานพีระมิดแล้วท่านแบกทั้งประเทศเอาไว้อันนี้น่าสนใจมากอันนี้คือลักษณะของพระชินโดมแน่นอนก็คือการสร้างภาพตัวท่านเองว่าท่านคือผู้รับใช้ประชาชนประชาชนทุกอย่างนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มีเมื่อกี้มีคำถามขึ้นมาในวงว่าแล้วใครหลักคือศัตรูก็มันก็จะมีการสร้างค่านิยมประมาณว่าก็นักการเมืองไงไอคนที่มันทำให้ประเทศไม่มันล่มจมเนี่ยหรือไม่เจริญทันทีก็คือนักการเมืองถ้าเห็นแล้วอย่างเช่นที่คุณดีก็เคยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีนักการเมืองนะมีแต่กษัตริย์นะประเทศไทยแบบเจริญโคตรๆอย่างเงี้ยนี่แหละครับอันนี้ก็คือการสร้างนักการเมืองเป็นศัตรูนะครับแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าผมนึกถึงคำพูดของอาจารย์สุทัศน์ชัยยินประเสริฐอันนี้ก็อ้างอิงได้แล้วว่าท่านเสียไปแล้วแหละนะครับก็คือว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้จริงๆก็คือมันหลังจากที่ทักษิณเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่เรื่องที่ยอมรับได้จริงๆก็คือว่าการที่ทักษิณลงพื้นที่ไปนอนกับชาวบ้านนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่มีการทำมาก่อนแล้วแล้วก็ทักษิณก็มาเรียนแบบแล้วก็จะเป็นการแย่งชิงความนิยมไปเองก็เลยเป็นเรื่องที่ยอมไปไม่ได้จริงๆนี่แหละครับก็พูดอย่างนี้พูดแค่นี้ก็แล้วกันคิดว่าน่าจะปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่ผมได้เรียนกับฟังอาจารย์จากสวีเดนชื่ออาจารย์โกรันรัมสันเขาก็พูดถึงนิยมนี่แหละแล้วก็พูดทำนองเดียวกันพูดมาก่อนหน้านี้2ปีด้วยซ้ำว่าจริงๆนิยมมันก็ไม่ได้เดียวทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์เองก็จะรับกันแล้วล่ะนะครับเหมือนกับที่คุณสุเรศรีพูดเลยว่าประชานิยมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะป้องกันประชานิยมทางการเมืองที่อันตรายกว่าถูกไหมครับซึ่งนั่นแหละดูตัวอย่างอเมริกาเนี่ยสมมติประชานิยมทางเศรษฐกิจอย่างเบอร์นีแซนเดอร์ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตแทนที่เป็นคลินตันเนี่ยใครจะไปเลือกทรัมป์ครับเขาก็เลือกแซนเดอร์กันนะแล้วคุณคิดว่าระหว่างประธานาธิบดีถ้าเป็นแซนเดอร์กับบารีที่เป็นทรัมป์เนี่ยคุณเลือกใครอ่ะแล้วผลของโลกคนต่อโลกมันเป็นยังไงมันก็ชัดอยู่แล้วครับก็ดีใจที่ตอนนี้ว่าเอาล่ะเรากลับมามองประเทศในแง่บวกมากขึ้นครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับเพื่อนคุณสุรินีจะต้องไปก่อนนะครับแต่ว่าผมมีคำถามอันหนึ่งที่อยากถามแกยังไม่ให้แกไปง่ายๆคือนะครับแต่แกต้องไปแล้วเลยจะถามแทรกก่อนนะครับคือเพื่อนพูดถึงกรณีที่แดนนี่รอดดิกพูดถึงว่ามันก็อาจจะมีแบดไอ้มีกู๊ดพอปูลิซึมใช่ไหมอีกครั้งประชานิยมทางเศรษฐกิจในภายใต้เงื่อนไขสภาวะบางอย่างที่ในกรณีของไทยถ้าประยุทธ์ความคิดของรอดดิกมาใช้ตอนนี้ในเงื่อนไขเศรษฐกิจการเมืองของเราในปัจจุบันถ้าจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น food populism ในเชิงประชานิยมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้หรือหลังเลือกตั้งก็ได้สมมติถ้าเรามีเลือกตั้งแล้วถ้ามีใครก็ได้พรรคการเมืองไหนชนะขึ้นมาแล้วเป็นรัฐบาลแล้วจะดำเนินนโยบายที่จะเข้าข่ายประชานิยมแต่เป็นประชานิยมที่ดีมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ก็จะให้คำถามที่ตอบสั้นๆไม่ได้นะคะกันแกล้งมากแต่ว่าก็คิดว่ามี2ประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจนะคะในบริบทไทยก็คืออันที่1เนี่ยตัวนโยบายเองคิดว่าเรามีรูมหรือว่าพื้นที่ให้ทำนโยบายเชิงสวัสดิการอีกเยอะนะคะ
จริงๆแล้วนโยบายทั้งในเรื่องของการลดความจริงถ้าบอกว่าประเทศไทยอาจารย์ดีพูดเยอะนะคะเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำที่จริงแล้วก็ตกเหลื่อมล้ำติดระดับโลกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองเรื่องนี้เนี่ยมีตรงนี้มีช่องทางทางนโยบายที่ทำได้เยอะนะโบชาคอมมิเดียจริงๆก็มีบทเรียนที่อาจจะนำมาประยุกต์ได้นะคะอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการ์เก็ตติ้งเรื่องการเล็งเป้าแล้วก็เรื่องของการหาทางคือคอร์รัปชันมันก็เป็นปัญหาจริงๆก็ต้องยอมรับที่ทำให้นโยบายพวกนี้ล้มเหลวเพราะในเชิงนโยบายมันมีรูมีพื้นที่ในด้านการหารายได้ที่จริงตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการเก็บภาษีที่ดินแต่ตาก้าวหน้าการเก็บภาษีผลได้จากการขายหุ้นนะคะจากตลาดหุ้นซึ่งก็ดูไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะแต่ก็ตั้งใจจะเขียนเรื่องทำนองนี้ออกมาอธิบายนะคะแต่คิดว่าตรงในด้านรายได้มันก็มีนโยบายที่ควรนำมาใช้นะคะเพื่อที่ได้ไม่ถูกข้อหาว่ารัฐบาลดีแต่ใช้เงินอะไรต่างๆมันก็มีอะไรที่ดูเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่ในแง่การกระจายรายได้ส่วนในเรื่องกลไกการที่อาจารย์รอดริกใช้คำว่าคือส่วนตัวเนี่ยชอบอาจารย์รอดริกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแกก็พยายามที่จะหากรอบการอธิบายที่มันพยายามไปพ้นจากความคิดแบบ subjective หรือว่าแบบปัตตวิสัยนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าโอเคถ้า define แบบประชาธิปไตยเศรษฐกิจคือนโยบายที่ก่อความเสียหายหรือไม่รับผิดชอบเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ปัญหาโลกแตกมากแกก็เลยบอกว่าโอเคนั้นลองมามองในแง่ของกลไกการจำกัดมีสเตรนท์คือกลไกอะไรที่จะจำกัดการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหรือว่านโยบายบริหารของรัฐบาลนะคิดว่าในบริบทไทยจริงๆต้องยอมรับว่าเราก็มีบทเรียนอาจจะยังไม่มากไม่หายนะรุนแรงเท่ากับที่ลาตินแต่เราก็มีบทเรียนมาเรื่องปัญหาต่างๆนโยบายเศรษฐกิจหลายอันนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าสร้างความเสียหายชัดเจนนะคะทีนี้จะแก้ไขยังไงทีนี้ประเด็นก็คือว่าโอเคอาจจะเป็นไปได้ที่เราต้องการกลไกมาเติมกลไกจำกัดอย่างน้อยจำกัดวงความเสียหายหรือว่ากลไกที่ทำให้มีวินัยมากขึ้นนะคะทีนี้มันก็ยากตรงวิธีการนะคะคือส่วนตัวมองว่าเมืองไทยบางทีมันเป็นสังคมแบบลูกตุ้งอ่ะลูกตุ้งคือไม่สวิงซ้ายสุดพอซ้ายสุดมีปัญหาก็สวิงมืดมาขวาสุดเลยมันก็ไม่ได้มีบาลานซ์ตรงไหนถ้าบอกว่าโอเคปัญหาเกิดจากการขาดวินัยสมมติในบางระดับเนี่ยมีตัวแบบของวิธีแก้ปัญหานักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์หลายท่านเคยเสนอเช่นการให้มีสำนักงานวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภาparliamentary budget office เพื่อถ่วงดุลการที่ฝ่ายบริหารได้มีข้อมูลในเชิงงบประมาณมากกว่าฝ่ายรัฐสภานะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการแล้วก็นี่ก็จะมีหน้าที่สร้างความโปร่งใสมากขึ้นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องของนโยบายต่างๆที่มาที่ไปของรายได้ผลกระทบอะไรพวกนี้ก็คือว่ามันก็ดีในแง่ของการอภิปรายสาธารณะโดยทั่วไปนโยบายนี้ก็เคยมีเข้าใจว่ามีการยกร่างเป็นกฎหมายแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะแทนที่เราจะเห็นอะไรแบบนั้นเนี่ยซึ่งคิดว่ามันเป็นการพยายามที่จะวางกลไกที่โอเคเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นการปิดกั้นเสรีภาพอิสรภาพในการดำเนินนโยบายเรากลับได้กฎหมายที่อาจารย์เกษียณยกตัวอย่างกฎหมายวินัยการทั้งขันซึ่งอันนี้ก็คือขันน็อตรู้สึกว่ามันก็เป็นการมัดมือชกเกินไปมากเลยเพราะว่ามันก็เป็นการเหมือนกับวางมันไม่ใช่แค่รีสตรีททางเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ามันเป็นการเหมือนกับเอาปลอกคอมาใส่แล้วก็บังคับให้เดินตามซึ่งอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่ามันไม่ใช่กลไกที่จะให้รัฐบาลเรามัดระวังนะคะเราก็ให้คำนึงถึงผลกระทบแล้วแต่มันเป็นกฎหมายที่บังคับเลยโดยในว่าก็คือทำอะไรก็ต้องมีรายได้มาเพียงพอก่อนซึ่งแน่นอนก็ตรงอย่างที่อาจารย์เกษียณใช้ก็ว่ามันเป็นอนุรักษ์นิยมซึ่งจริงก็อนุรักษ์นิยมค่อนข้างมากในแง่ของทางเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าเสียดายที่มันออกมาแบบนี้คือเหมือนเราสวิงไปสุดขั้วจนเหมือนเนี้ยตัดแขนตัดขาไม่ให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งสามารถมีอิสระในการทำนโยบายลำพังกำกับเรื่องของว่าต้องอธิบายเรื่องหารายได้จากไหนแล้วเนี่ยยังไปโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกมันล็อกหลายชั้นมากเลยก็เลยคิดว่าน่าเสียดายนะส่วนตัวก็คิดว่าก็อยากเห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพูดถึงยังไม่มีเลือกตั้งด้วยซ้ำพูดไม่ได้โอเคต้องบอกว่าพรรคการเมืองต่างๆอ่ะมากกว่าที่จะถ้าเราจะมีเรื่องตั้งปีหน้านี้ก็อยากจะเห็นการพูดถึงผลกระทบหรือว่าแนวทางที่เขาจะทำงานภายใต้กฎหมายแบบนี้ไงแนวทางที่มันดูเป็นทางสายกลางมากกว่าเช่นการมีสำนักงานวิเคราะห์งบประมาณก็ควรที่จะเอากลับมาทบทวนกันคิดว่ามันเป็นตัวอย่างทางออกที่เรามันเห็นตรงกันได้มากกว่าแล้วก็มันไม่สร้างปัญหากับรัฐบาลขอบคุณครับงั้นอยากให้ทุกคนยุดปรบมือให้คุณสันนิษฐานมีคำถามอีกไหมครับหรือความเห็นเชิญเลยนะครับอ
เชิญเลยครับมีไหมครับเชิญครับหนึ่งคำถามมีไหมครับเชิญเลยครับคืออยากหัวข้ออภิปรายสำนานประชานิยมกับความเป็นประชาธิปไตยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าปฏิเสธไม่ได้ที่จะประชาธิปไตยกับประชานิยมมันก็ต้องมาด้วยกันเพราะว่าการที่ต้องการเสียงจากผู้ออกเสียงก็ต้องมีการเอาใจผู้ออกเสียงโหวตเตอร์นะนี่ในขณะที่เราหาเสียงเนี่ยเราบอกว่าผิดกฎหมายถ้าเอาของไปแจกเอารองเท้าไปแจกถือว่าผิดกฎหมายจะมีมอรสุมที่ผิดกฎหมายแต่ว่าเมื่อหลังจากเลือกตั้งแล้วเราแจกเราให้เงินอะไรต่างๆมันกลายเป็นถูกกฎหมายจากดำกลายมาเป็นขาวหรือเปล่าแล้วก็ทีนี้ประชานิยมที่เราพูดกันออกไปไกลๆผมมองว่าจุดของประชานิยมนี่มันต้องมีแต่ว่าเราต้องมาคลาสสิฟายมาจำแนกว่าไอ้ประชานิยมเนี่ยมันอย่างไหนที่จะเป็นสิ่งที่ดีก็อย่างที่วิทยากรได้กล่าวบ้างแล้วนะในความเห็นของผมนี่คือว่าการที่จะทำประชานิยมเนี่ยมันต้องมีแต่ว่ามียังไงให้ดีเนี่ยคือว่าอยู่ตรงที่ว่าสัดส่วนความงามนี่คือศิลปะของสัดส่วนคือ proportion ที่ proportion ของอะไรอย่างเช่นเราแต่งหน้าเนี่ยเราไปแต่งหน้าบางส่วนเข้มไปบางไปความงามก็ไม่เกิดประชานิยมหรือว่า populism เนี่ยมันมาจากคำว่า popular ที่เราต้องเซิร์ฟต่อประชาชน popular population populism ดังนั้นการที่เราจะใช้ประชานิยมเนี่ยสัดส่วนมีความสำคัญถ้าเรามองไปที่รัฐบาลทักษิณเราจะเห็นว่าโอ้โหมันกระจายเลยมันขนาดอีโคโนมีออฟสเกลนี่มันใหญ่เกินไปมันก่อให้เกิดความเสียหายในกระบวนการหรือเปล่านี่ถ้าเกิดว่าการที่ทำประชานิยมเนี่ยทำกันอยู่แล้วแล้วมันก็จะเห็นว่ามีต่อมาเป็นลักษณะประชานิยมนั่นสิฉะนั้นผมก็เลยสมการที่จะแก้ปัญหาประชานิยมที่ดีคือว่าต้องมองไปที่สัดส่วนมองไปที่สเกลว่าเราควรที่จะใช้ในด้านเศรษฐกิจเท่าไหร่เราควรที่จะใช้งบกับการพัฒนาด้านสังคมเท่าไหร่แต่ว่าการให้กับเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะได้คะแนนเสียงได้ง่ายเพราะว่าเอาเงินเข้าไปที่กระเป๋าของโหวตเตอร์มันก็ดูง่ายดายดีแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่จะพัฒนาอีกมากในลักษณะของประชานิยมแต่อาจจะไม่เห็นคะแนนเสียงดังนั้นการใช้ประชานิยมหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้สัดส่วนถ้าการเมืองทำตรงนี้ได้เน้นตรงนี้ได้ผมว่าการพัฒนาก็จะมีฐานที่มั่นคงแล้วการปฏิวัติก็อาจจะทำไม่ได้เพราะว่าประชาชนได้ประโยชน์จริงๆครับครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับนักศึกษาที่มาฟังนะครับทั้งปริญญาตรีปริญญาโทก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์เอกสิทธิ์มีคำถามไหมครับไม่มีนี่ผมเรียกชื่อเลยเรียกชื่อแล้วนะครับเชิญครับอาจารย์คำถามนะครับคล้ายๆกับว่าพอผมฟังอาจารย์คุณสรีนี่อยู่นะครับคือฟังคุณสรีพูดถึงไทยวิดีโอใช่ไหมครับฟังท่านค่อยเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเศรษฐกิจไทยที่ควรจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจไทยที่สร้างความเสียหายกับประเทศผมได้เข้ามาในหัวว่าจริงตามประสาทการเมืองไทยนะครับมันมีนโยบายเศรษฐกิจอันไหนที่ทำความเสียหายกับประเทศมากที่สุดอะไรเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่เราเคยเจอมาแล้วอันนั้นเนี่ยมันมอบมาจากนโยบายเศรษฐกิจอะไรคือในเวลาสั้นๆเนี่ยผมคิดออกอย่างเดียวว่าจริงนโยบายทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยหรือปัญหาเศรษฐกิจไทยที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอมาเนี่ยคือวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ซึ่งไม่คิดว่ามาจากนโยบายที่เราเรียกว่าประชานิยมนะครับคือความเสียหายประมาณแบบ3ล้านล้านบาทนะครับมากกว่า GDP ประเทศไทยแบบปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มาจากประชานิยม
ในขณะที่เราเคลมว่าที่มาจากประชานิยมเนี่ยเป็นต้นจะนำข้าวใช่ไหมครับตามตัวเลขที่เขาว่ากันเนี่ย500,000 ล้านนะครับอันเนี้ยโดยที่ยังไม่รู้ว่าความเสียหายในเชิงงบประมาณเนี่ยที่รัฐบาลจ่ายไปแล้วไม่ได้คืนเนี่ยจริงๆเราจะนับมันเป็นความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจได้หรือไม่เพราะสุดท้ายมันไปที่ประชาชนถูกไหมครับแต่วิกฤตสิทธิ์ต้นเงินกู้ปี40เนี่ยมันเสียหายชัดเจนแน่ๆรัฐบาลเอาเงินกู้สถาบันการเงินแน่ๆอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ในวันชาญโยมเราจะดีไฟกันเรื่องปัญหาที่วายเศรษฐกิจกันยังไงอะไรที่วายเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายกับประเทศประชาชนเกี่ยวไหมหรือจริงๆแล้วมันเป็นแบบเมทริกทางการเมืองเป็นความครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับมีถ้ายังไม่มีใครมีคำถามมีคำถามนึงจากผู้ฟังทางบ้านนะครับมี2คำถามนะครับเป็นผู้ฟังที่ฟังเรามาโดยตลอดนะครับคุณสมคิดซึ่งเป็นกองกออยู่ที่เว็บ101นะครับถาม2คำถามนะครับคำถามแรกคือถ้าประชาธิปไตยกับเสรีนิยมมันหนุนกันและเอื้อกันทำไมมันถึงมีแนวโน้มที่จะแยกจากกันอันนี้คำถามที่1นะครับคำถามที่2คือจากกราฟช้างที่อธิบายภาพความเหลื่อมล้ำในสเกลระดับโลกชนชั้นกลางไทยน่าจะอยู่ในกลุ่มขาขึ้นเหมือนชนชั้นกลางจากประเทศกำลังพัฒนาอื่นทั่วโลกชนชั้นกลางไทยจึงน่าจะมีทัศนคติที่ดีต่อโลกาภิวัตน์แต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อเทียบกับภายในประเทศงานของอาจารย์ธรกับอาจารย์ชานนท์ชนชั้นกลางระดับบนกลับได้ดอกผลน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นในแง่นี้ชนชั้นกลางบนของไทยจึงสามารถเป็นได้ทั้ง2แบบคือเป็นพวกที่แฮปปี้กับสถานการณ์ปัจจุบันกับพวกที่ไม่แฮปปี้เมื่อเทียบกับคนในประเทศและกลายเป็นอนุรักษนิยมคำถามคือทำไมคนไทยเลือกที่จะเป็นอย่างหลังนะครับอันนี้2คำถามไม่ใช่ว่าอาจารย์เกษียณอาจารย์คือคำถามหลักก่อนครับก็วิกฤตต้มยำกุ้งชัดเจนวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นคือก่อนหน้าเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยโลกาภิวัตน์คือความหวังโลกาภิวัตน์คือความหวังคนยังกลางระดับบนแฮปปี้มากแต่พอเกิดพวกนี้แหละเจ๊งดังนั้นผมคิดว่าความรู้สึกต่อโลกาภิวัตน์เป็นกังวลนะครับมันก็มีลักษณะที่ส่งลูกไปเรียนแต่ขอด่าในการหวังว่าคำถามแรกผมฟังไม่ทันจริงคำถามแรกก็คือว่าเสรีนิยมถ้าประชาธิปไตยกับเสรีนิยมมันหนุนกันและเอื้อกันทำไมมันถึงมีแนวโน้มที่จะแยกจากกันผมคิดว่ามันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่พูดถึงที่สุดคือเสรีนิยมแบบโบราณซึ่งมันยิ่งชัดเจนว่าตั้งแต่เริ่มไอ้ข้อตกลงเรื่องจากระเบียบการเงินนะครับที่เริ่มเป็นบุกแล้วเนี่ยที่ทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลกมันเป็นทางเสรีนิยมมันก็คือผมคิดว่าไดนามิซึมของระเบียบเศรษฐกิจโลกที่ผลักดันให้ในที่สุดดิโมคราซีกับลิเบอรัลิซึมแยกทางคือเสรีนิยมทีนี้ขอย้อนไปที่ตะกี้อาจารย์เอกสิทธิ์พูดคือประเทศนี้มีเจ้าของแล้วเจ้าของไม่ใช่ประชาชนเพราะว่าถ้าเจ้าของประเทศนี้เป็นประชาชนเนี่ยคงไม่มีคำพูดที่ได้ยินอยู่บ่อยๆว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพราะว่าถ้าประชาชนเป็นเจ้าของก็ไม่ต้องตอบแทนใครใช่ไหมครับผมคิดว่าวิธีคิดที่ประเทศนี้มีเจ้าของซึ่งไม่ใช่ประชาชนเนี่ยเป็นวิธีคิดหลักที่ทำรงอยู่ในเชิงสถาบันโดยระบบราชการดังนั้นคำถามที่อาจารย์ประจักษ์ถามคุณสรณีก่อนไปว่า มีนโยบายประชาธิปไตยในทางที่ดีทางเศรษฐกิจอะไรบ้างที่จะทำได้ผมรู้สึกว่าที่แกตอบในแง่เทคนิคเห็นด้วยหมดเลยด่านขวางที่ใหญ่ที่สุดในแง่สถาบันคือระบบราชการซึ่งทำหน้าที่เฝ้าแผ่นดินให้เจ้าของกระบวนการเฝ้าแผ่นดินให้เจ้าของที่ระบบราชการทำเนี่ยภารกิจเบื้องต้นเบื้องหน้าที่เฉพาะหน้าเลยไม่ใช่ทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยไม่นำไปสู่ประชาธิปไตยคือผมคิดว่าวิธีคิดกลับกันทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยปลอดภัยสำหรับกูเพราะประชาธิปไตยแม่งก็อันตรายคุณกำลังยกสิทธิการเป็นเจ้าของสิทธิการเป็นผู้แทนไปให้คนเป็นเลวร่าที่คุณไม่รู้จักจำนวนมากแล้วก็เลือกผู้แทนซึ่งคุณก็อาจจะไม่รู้จักเข้ามาปกครองดังนั้นผมคิดว่าที่ทำมาหลายสิบกว่าปีที่ผ่านเนี่ยคือบอนไซตัดตอนประชาธิปไตยยังไงให้มันแบบปลอดภัยสำหรับระเบียบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอำนาจเก่าที่จำนวนอืม
เราจะได้ end up ด้วยกฎหมายระเบียบวินัยการคลังและแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งท่านไม่ต้องห่วงมีสองอย่างนี้เนี่ยประชาธิปไตยที่เรามีมันไม่มีทางที่จะสร้างประชาธิปไตยได้มันโดนบอลใส่เรียบร้อยแล้วคำถามน่าจะกลับที่จุดเริ่มต้นมากกว่าว่าเรายอมรับหรือไม่ว่าประเทศนี้เจ้าของเป็นเจ้าของประเทศประชาชนถ้าเรารับอันนี้เนี่ยก็ลืมประชาธิปไตยครับขอบคุณอาจารย์เกษตรมากนะครับคำตอบแจ่มชัดทีเดียวคือผมคิดว่าแต่โดยการบอนไซประชานิยมเนี่ยสิ่งที่มันทำลายไปด้วยคือเจตจำนงของประชาชนในผลบ้านปลายเสมอใช่ไหมครับแล้วก็ผมชอบที่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าประชานิยมจริงๆก็คือว่ามันตั้งคำถามที่ถูกบางทีมันอาจได้คำตอบที่ผิดแต่อย่างน้อยมันเอาประชาชนกลับมาเป็นตัวองค์ประธานของการเมืองแล้วมันพยายามเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนกลับเข้ามาตรงนั้นไม่ทราบอาจารย์ชลิตมีประเด็นต่อประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันเมื่อสักครู่นี้ยังไงบ้างครับคือเมื่อกี้มีถามว่ามีประชาชนทางเศรษฐกิจที่ดีไหมใช่ไหมครับถ้าในมุมมองของผมและผมดูเดฟิชันทางเศรษฐกิจของดอนบุชกับเซเบสเชนแอดเวิร์ดผมตอบว่าไม่มีเพราะตามคำนิยามเนี่ยนะครับคุณใช้เพื่อกระจายรายได้คุณใช้เพื่อโกรธแต่คุณไม่เน้นการหารายได้เพราะฉะนั้นคือตาช่างมันไม่เท่ายังไงคุณก็เจ๊งคุณเน้นแต่ใช้แต่คุณไม่เน้นหาไม่ได้แต่คำตอบมันวิธีการแก้ economic populism คือต้องเป็น welfare economy คือต้องเป็นเศรษฐศาสตร์แบบสวัสดิการคือเน้นจ่ายให้เยอะแล้วก็เน้นเก็บให้เยอะและบวกกับระเบียบสถาบันที่คุณนะครับสถาบันคุณสถาบันพูดถึงอย่างเช่นการมีนะครับPBIC ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเปลี่ยนจากประชาชนทางเศรษฐกิจไปเป็นรัฐสวัสดิการนะครับเหมือนที่อาจารย์หลายๆคนที่พูดกันอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือเป็น sustainable in the long term สิ่งที่ผมพูดอย่างนี้เพราะเรา ผมคิดว่าเราอาจคือเนื่องจากผมยึดกับ definition พอ definition ตอนนี้ถ้าเราไม่ยึดกับ definition เนี่ยเราจะไปสับสนกับคำว่าสวัสดิการนู่นสวัสดิการนี่ประชาชนที่ดีทางเศรษฐกิจที่ดีเพราะให้สวัสดิการอยู่ใช่แต่คุณสวัสดิการนั้นคุณต้องหาเงินมาด้วยไม่งั้นอินเดอร์ลองเธอมันจะไม่อยู่อย่างเช่นอย่าพูดถึงโบซ่าแฟมิลี่นะครับในกรณีของบราซิลเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยดูล่าเพราะเศรษฐกิจสมัยดูล่ามันขาขึ้นคุณภาพมันสูงเพราะฉะนั้นคือมันอยู่ได้นะครับตอนนี้ปัญหาก็คือโบซ่าแฟมิลี่เนี่ยมีปัญหาคือจะเอาเงินที่ไหนมาเพราะเศรษฐกิจราคาคุณภาพมันลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาคือเพราะฉะนั้น economic population in the long term whatever ถ้าเด็กวิธีเดฟินิชันของดอนบูสเอ็ดเวิร์ดยังไงคุณก็ผ่านแต่ถ้าคุณใช้รัฐสวัสดิการก็คือมันบาลานซ์กันเยอะมากมันต่างมันคือมันใช้ด้วยแล้วก็หาด้วยคุณเก็บภาษีเห็นด้วยเลยแล้วว่าอย่างเช่นเก็บภาษีอินคัมเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นหรือแม้ก็ยกเลิกเลย LTF อ่ะเราจะอย่างเงี้ยซึ่งมัน LTF มันช่วยคนรวยมากกว่าอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยอันนี้ผมถามว่านะครับมีประชานิยมทางเศรษฐกิจที่มีประชานิยมที่เหมาะสมหรือไม่ใช่ไหมครับที่ท่านผู้ฟังถามประชานิยมที่เหมาะสมหรือไม่นะครับคือถ้าถามว่าประชานิยมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมหรือไม่มันไม่มีในความเห็นผมนะครับแต่ถามว่าประชานิยมทางการเมืองนะครับชาญยุทธการเมืองเนี่ยมันไปอย่างที่ผมบอกอย่างที่หนังสือก็แปลไว้ที่อาจารย์เกษตรแปลไว้ที่มันเป็นแตกกับไอโอโลจีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันสามารถจะเข้ากับอินทิซึมนะครับมันสามารถจะเข้ากับซ้ายเข้ากับขวาเข้ากับอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคือมันขึ้นคุณอยู่ว่าคุณใช้วาทกรรมซึ่งมันเข้าไปตรงสไตล์ของพอพลิซึมหรือเปล่าแต่ไอโอโลจีหลักเนี่ยมันถ้าคุณจะดีเฟนต์มันต้องไปดีเฟนต์ไอโอโลจีหลักไม่ใช่ดีเฟนต์พอพลิซึมเพราะบริสุทธิ์ทางด้านโพลิติคอลมันเป็นแค่สไตล์มันเป็นแค่เครื่องมือในการได้มาซึ่งเราถามว่าในลองเทอมเนี่ยเพราะบริสุทธิ์เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยถามจากผู้ชมทางบ้านใช่ไหมเพราะบริสุทธิ์มันเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยมันให้คนที่ไม่มีโอกาสได้มีเสียงได้มีสิทธิ์เสียงได้มี voice แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือในลองเทอมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ทำของบริสุทธิ์ก็คือมันจะกลายเป็นอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าจิมมี่อ่ะจะยักษ์ใส่ตะเกียงอ่ะที่มันกลับเข้าตะเกียงไม่ได้มันจะใหญ่โต
แล้วมันก็จะก้าวข้ามผ่านถ้าในลาตินอเมริกาจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนที่กล้าไม่ว่าจะเป็นฟูจิโมริไม่ว่าจะเป็นชาเวสไม่ว่าจะเป็นเปโรทุกคนก้าวข้ามผ่านสถาบันทางการเงินอื่นๆหมดเลยและทุกคนจะเข้าอยู่ที่ตัวกูคือคนของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มึงมาถามกูโดยตรงนะครับไม่ต้องถามตัวแทนนักการเมืองไม่ใช่มาถามกูเพราะฉะนั้นคือในระยะยาวมันจะทำลายระบบเช็คแอนด์บาลานซ์ซึ่งอันนี้แหละถ้าเราถามว่าเป็นข้อเสียของประชาธิปไตยไหมนี่คือครับขอบคุณกลับไปที่อาจารย์เอกสิทธิ์อีกทีครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วแบบมีเรื่องที่แบบคาใจอยู่นะครับที่พูดเรื่องกลับบ้านมาเมื่อคือผมคิดว่าสิ่งที่สุดแล้วเนี่ยโดยจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับช่วยขายหนังสือหน่อยนะครับคือโดยในผมมีความคิดว่าจะใช้ลมทางเศรษฐกิจกับใช้ลมทางการเงินเนี่ยมันมีในที่เหมือนกันนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยโดยอย่างรวดเร็วเนี่ยจะใช้ลมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีในแบบ progressive นะครับไม่ให้กับไปก่อกวนระเบียบเดิมอยู่แต่แต่ที่ในประชาชนทางการเมืองเนี่ยในหลายๆครั้งมันมีในเชิง conservative หรืออนุรักษ์นิยมค่อนข้างมากแล้วก็ในความเห็นของผมเนี่ยไม่ว่าเราจะพยายามควบคุมประชานิยมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการพยายามที่เราจะสร้างระเบียบเศรษฐกิจที่ดีแต่มันมีความพยายามที่จะสร้างระเบียบเศรษฐกิจหรือการเมืองที่มันคุมโครงสร้างสังคมไม่ให้เปลี่ยนเร็วจนเกินไปคือเวลาเรานึกถึงแบบไทย PBO สมมติถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมครับซึ่งระหว่างที่มันยังไม่เกิดเนี่ยเรามีร่างเศรษฐกิจสวัสดิการฉบับวิธีการทำขึ้นมาเวลาที่เราระบุลงไปเลยว่าเราจะต้องใช้งบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันหมายความว่าอะไรทำไมเราถึงใช้เงินนอกงบประมาณไม่ได้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตอนนี้ใช้แค่ประมาณทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่จะใช้เพื่ออนาคตของเราเนี่ยเราจะใช้ได้เฉพาะการสร้างโครงสร้างต่อยอดโครงสร้างเดิมเท่านั้นนึกออกไหมครับเราไม่สามารถจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการเมืองที่มันเปลี่ยนโครงสร้างเดิมได้เพราะมันล็อกนะครับถ้ามันไม่ล็อกด้วยกฎหมายมันก็ล็อกด้วยไทยพีโอถ้าเราเกิดขึ้นในอนาคตแล้วถามว่าแกนกลางของประชานิยมจากการที่ผมอ่านเนี่ยนะครับสื่อเล่มนี้เนี่ยรู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่ากำลังพูดถึงเกมทางการเมืองหรือการสร้างคำศัพท์ทางการเมืองเพื่อที่จะล็อกการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนทางโครงสร้างทางสังคมให้มันเปลี่ยนเร็วเกินไปให้มันเปลี่ยนมากเกินไปหรือให้มันเปลี่ยนในทิศทางที่คนที่เขามีอำนาจในการออกกฎระเบียบไม่อยากให้เป็นนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าผมจะสรุปเรื่องประชานิยมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ redistribution กับ restoration นะครับคือเราอยากจะมีนโยบายที่มันจะไป redistribute ทั้งอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจออกไปหรือเราอยากจะรีสตอร์อำนาจเศรษฐกิจและการเมืองกลับมาเหมือนเดิมครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับช่วยชี้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านอื่นมีไหมครับมีใครมีประเด็นที่อยากสนทนาเพิ่มเติมนะครับครับเชิญครับอยากทราบว่าจากที่พูดมาเกี่ยวกับเรื่องของระบบราชการแล้วก็ปัญหาแนวคิดที่บอกว่าประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสเป็นนักการเมืองที่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรคะแก้ปัญหาที่ว่าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายด้วยเชิญครับอาจารย์กสิณครับการต่อสู้ทางการเมืองว่าจะได้ทำมันไม่เคยจำกัดทำไมแค่กฎหมายคุณต้องสู้ทางการเมืองสิ่งที่คุณคิดว่ามีการเมืองเนี่ยพื้นที่ที่คุณคิดว่ามันต่อการเมืองที่สุดคือพื้นที่ที่การเมืองเรื่องที่สุดคุณต้องสู้ตั้งแต่ละครตั้งแต่หนังตั้งแต่มันใช้เวลานานในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแต่ก่อนเองคือการหนังก็มันเป็นปัญหาก่อนมันที่แย่มากเลยไม่มีใครรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาครับทุกคนนิ่งเลยนะครับนะครับซึ่งผมจำได้ถึงการไปเข้าประชุมสัมมนาครั้งหนึ่งที่เมื่อ2ปีแล้วก็
มีนักวิชาการปรากฏสองฝ่ายเถียงกันอย่างหนักเหมือนกันในการที่คือฝ่ายหนึ่งก็ดีเฟนประชานิยมอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบว่ายังอยู่ในโหมดที่ว่ามองว่าประชานิยมมันเป็นตัวปัญหาบ่อนทำลายนะครับแต่ผมว่ามันน่าสนใจที่ว่าไอโยงกับประเด็นที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดเมื่อกี้ถึงที่สุดไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบป๊อปปูลิซึมด้านหนึ่งของมันประชานิยมมันเป็นวัฒกรรมที่ไม่ว่าจะฉวยใช้ยังไงก็ตามเนี่ยมันพยายามไป empower ประชาชนแล้วมันทำให้ไอประชาชนเนี่ยมันกลายเป็นพลังขึ้นมาซึ่งมันน่ากลัวท้ายที่สุดแล้วมันกลายเป็นไม่ว่าคุณจะไปปลุกมันด้วยกระบวนท่าอีท่าไหนขึ้นมาปลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นพลังที่ยากแก่การควบคุมมากๆแต่นั่นก็คือเป็นเจตจำนงเบื้องต้นของประชาธิปไตยผมว่าท้ายสุดถ้าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็ผมว่าประเด็นหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือเขาแยกอย่างน่าสนใจระหว่างอุปสงค์กับอุปทานไอ้ demand supply แล้วก็บอกว่าเราไปโจมตีแต่ไอ้นักการเมืองที่บอกว่าเป็นนักประชานิยมแต่ว่าเราลืมไปว่าเฮ้ยที่มันเกิดขึ้นมาได้มันต้องมีความอึดอัดขับข้องใจมีอะไรบางอย่างในหมู่ประชาชนนะที่เขาถึงต้องการนะครับไอ้การเมืองแบบนั้นแล้วก็ผมคิดว่าไอ้ด้านเนี้ยที่มันเป็นความรู้สึกความต้องการอารมณ์ของคนหรืออารมณ์โกรธที่อาจารย์เกษมพูดถึงความปรารถนาทางการเมืองเนี่ยมันเราบอกว่าเราไม่ต้องพูดถึงมันเรานะครับเราปฏิเสธมันไปเลยเออคือเนี่ยแต่ที่ผมลืมคือทำไมเขาต้องออกยุทธศาสตร์ชาติทำไมเขาต้องออกกฎหมายวินัยการคลังทำไมเขาต้องร่างข้อมูลที่มาจากจังหวัดเลือกขนาดผู้ที่ถึงที่สุดนะครับเขากลัวมึงอันนี้ใช้คำหยาบก็ได้เข้าใจเขากลัวมึงเพราะเขาไม่รู้ว่าเวลามึงเดินเข้ากลัวเลือกตั้งแล้วโยนไปซุ้มแล้วกากบาทมึงจะกลายให้กันดังนั้นก็ต้องออกแบบประชาธิปไตยให้มันไม่เป็นประชาธิปไตยตลอดเรานิ่งรอบที่สองเมื่อทุกท่านพออาจารย์เกษมพูดเสร็จทุกคนมีกระบวนท่าตอบรับอย่างอื่นก็ได้นะครับก็แต่ผมก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะครับมาถึงบทสรุปของที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้าอาจารย์ชลิตไม่มีอะไรเสริมตรงนี้นะครับก็แป๊บนึงนะครับคือตอนแรกผมเห็นด้วยการที่อาจารย์เกษมว่าอาจารย์ธงพูดถึงเรื่องของpopular king ใช่ไหมครับ populist king อันนี้สิ่งที่ผมโกไปเกินมานั้นคือนอกจาก populist king แล้วเนี่ยผมยังคิดว่าอย่าง military ทางกองทัพเนี่ยก็ใช้คอนเซ็ปต์ที่ผูกติดกับ king มาขยายบทบาทของตัวเองเพราะฉะนั้นคือผมเลยใช้คำว่า royal king ก็คือนอกจากเป็นตัวบุคคลคนเดียวแล้วเนี่ยซึ่งเห็นได้ชัดเจนแล้วผมก็เห็นด้วยแต่ก็คือขยายบทบาทหรือว่านอกจากนั้นเนี่ยอีลิทในสังคมและทหารในสังคมเนี่ยก็กัดแตกผลประโยชน์ตรงนี้เรื่อง populist king เนี่ยมาเพื่อใช้ในการสร้างฐานอำนาจมาเป็น populist power คืออันนี้เราอยากถามกันแต่คิดในใจเนี่ยเรื่องตัวกลัวยังมีเวลาคือตัวอย่าง populist ที่เราเจอในลาตินอเมริกามัน republic นั่นหรือมัน president นั่นหรือปัญหาก็คือเราอยู่ใน kingdom แล้วตัวอย่างที่อาจารย์ยกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแผ่นดินที่แล้วเนี่ยก็ทรงมีพระบารมีเป็นอย่างยิ่งคำถามคือในคิงดอมซึ่งมี head of state แล้วไม่ใช่ charismatic เนี่ย populist จะเกิดคือในลาตินอเมริกาไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเพราะไม่มีคิงในลาตินอเมริกา populist leader มาจาก election หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในลาตินอเมริกาเนี่ยจะมีโมเดล inflation เป็นตัววัดนะครับแต่ในกรณีของประเทศอย่างผมบอกคือในกรณีของที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นมันจะมีหนังสือที่ชื่อว่า cultural populism เพราะฉะนั้นคือเขาจะวัดตรงนั้นเป็นลักษณะของเชิงของ popular มากกว่าเชิง populism ในเชิงของ king นะครับอย่างเช่นเขาจะวัดอย่างเช่นควีนอลิซาเบธหรือไม่ก็ใครนะไดอาน่านะครับเขาวัดในเทอมของว่าเป็น cultural populism
คือไดเมนชันของเขาคือเป็นเหมือนกระซุปตาครับอาจารย์คือเพราะพวกนี้คือไม่มีบทบาทในด้านการเมืองถ้าเขาให้คำนิยามไปใช่ไหมครับหรืออาจจะต้องหวนไปที่การเมืองของความทรงจำหรือเปล่าคือคิดต่อจากอาจารย์ที่พูดตะกี้เนี่ยผมเชื่อว่าการพึ่งพาพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแผ่นดินที่แล้วของหน่วยงานสถาบันอื่นกำลังเปลี่ยนทุกวันนี้ใช้กฎหมายแทนดังนั้นจึงระดมกฎหมายออกมาแทนเยอะมากเลยเพราะไม่สามารถจะพึ่งคาริสมาหรือเฮเจโมนีได้เขาเริ่มเรียนรู้ไงครับว่าต้นท้ายคือต้องเปลี่ยนจากคนมาเป็นสถาบันกระบวนสามาการเมืองแรกก็คือกฎหมายรูออฟลอคือแทนที่จะเป็นรูออฟกูใช่ป่ะในสมัยอดีตก็กลายเป็นรูออฟลอแทนซึ่งผมคิดว่าเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขาปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์ครับครับก็สมควรแก่เวลาพอดีนะครับวันนี้จริงเราเกินเวลามากกว่าที่กำหนดนะครับแต่ว่าหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประเด็นมากมายนะครับกลับไปคบคิดคงไม่ใช่ทุกประเด็นที่เรามีข้อสรุปในเวทีนี้นะครับหลายประเด็นก็เป็นคำถามปลายเปิดชวนให้ถกเถียงกันต่อนะครับอยากจะขอให้พวกเราทุกคนช่วยปรบมือให้วิทยากรทุกท่านแล้วก็ถ้าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับหนังสือยังมีขายอยู่หน้างานนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังในวันนี้รวมถึงฟังอยู่ที่บ้านแล้วก็ติดตามเว็บเพจของศูนย์ดิเรกชัยนามนะครับสำหรับการจัดงานครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับ